คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ เรื่องพลิกชะตานางพญาตกอับบทที่591ความจริงใจอีเฟยนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดเสียงเบาว่าข้าบอกสถานที่ที่ตระกูลหวังใช้ฝึกฝนจนลอบสังหารได้แล้วยังเรื่องคดีทุจริตครั้งนี้ที่ตระกูลหวังมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันถ้าไม่เช่นนั้นองค์รัชทายาทจะปกป้องไปทำไมถ้าไม่ปกป้องทำไมองค์รัชทายาทถึงไม่กล้ากลับเมืองหลวงจนถึงขนาดตอนที่อีเฟยพูดนั้นตนเองก็เริ่มไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วในใจของตนเองรู้สึกเช่นไรไม่รู้ว่ารู้สึกผิดมากกว่าหรือว่าพอใจมากกว่ากันถาวจวินหลันเลิกคิ้วเล็กน้อยไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับเรื่องหลังที่อีเฟยพูดนางกลับสนใจเรื่องแรกมากกว่าท่านรู้เรื่องที่ตระกูลหวังฝึกโจรลอบสังหารอย่างนั้นหรือเพคะอีเฟยพยักหน้าหัวเราะขมขื่นเล็กน้อยองค์รัชทายาทเคยพูดกับข้าอีกทั้งยังมอบทหารพลีชีพไว้คุ้มครองข้างกายข้าคนหนึ่งเถาจวินหลันได้ยินเช่นนั้นก็อดคิดในใจไม่ได้ว่าองค์รัชทายาทใส่ใจอีเฟยอย่างแท้จริงแต่เรื่องนี้กลับน่าขันเป็นที่ยิ่งพระชายาองค์รัชทายาทถือเป็นอะไรหวังเหลียงตี้ถือเป็นอะไรอีเฟยเหมือนมองทะลุความคิดของเถาจวินหลันจึงพูดเสียงเบาว่าชายารองเถาและตวนชินอ๋องนั้นมีความรู้สึกต่อกันคิดว่าชายารองเถาคงจะเข้าใจความรู้สึกระหว่างข้าและองค์รัชทายาทเถาจวินหลันได้ยินเช่นนี้ก็ชะงักไปไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอีกความจริงย่อมไม่อาจพูดออกไปตรงๆได้นางทำได้แค่พูดในใจว่านางไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่องต่อให้ต่างฝ่ายต่างชอบพอกันอย่างไรแต่ไม่รักษามารยาทได้ด้วยหรือกฎเกณฑ์ยังต้องมีหรือไม่ยังมีคุณธรรมหรือไม่หากคำว่าชอบเพียงคำเดียวสามารถปกปิดความผิดทั้งหมดถ้าเช่นนั้นต่อจากนี้ทุกคนก็ใช้คำว่าชอบมาหักล้างความรู้สึกผิดของตนอย่างนั้นหรือจากนั้นก็ทำตัวกำเริบเสบสารตามอำเภอใจโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใดหรือเรื่องนี้พูดมากไปก็ไร้ประโยชน์สุดท้ายแล้วถาวจวินหลันก็เลือกเพิกเฉยอีกอย่างข้ายังช่วยเจ้าจับตาดูแผนการของฮ่องเต้และแจ้งข่าวภายในวังหลวงให้เจ้าได้อาจเป็นเพราะอีเฟยกลัวว่าถาวจวินหลันยังรู้สึกไม่พอจึงได้เพิ่มเรื่องนี้เข้ามาอีกจากนั้นก็พูดว่าทางด้านจวงผินเกรงว่าชายารองถาวคงฝากความหวังไว้ไม่ได้แล้วท่านคิดว่าอย่างไรเล่าถาวจวินหลันเลิกคิ้วเล็กน้อยไม่ตอบรับหรือปฏิเสธทำไมจวงผินถึงได้รับความชื่นชอบจากฮ่องเต้คิดว่าชายารองถาวคงจะรู้ดีกว่าข้าอีเฟยเย้ยหยันเล็กน้อยฮ่องเต้เห็นนางเป็นเพียงตัวแทนของคนอื่นเท่านั้นนางกำนันข้างกายจวงผินแอบส่งข่าวออกมาเวลาฮ่องเต้อยู่กับจวงผินมักจะเรียกแต่ชื่อกู้กุ้ยเฟยได้ยินเรื่องนี้แล้วก็น่าปวดใจถาวจวินหลันไอเบาๆทีหนึ่งเพื่อปกปิดอารมณ์ของตนเองถ้าเป็นเช่นนั้นจริงชีวิตของจวงผินยิ่งเป็นเช่นนี้คิดว่าจวงผินคงยิ่งเกลียดเจ้ากระมังอีเฟยหัวเราะไปทางถาวจวินหลันเพราะแต่เดิมนางไม่ต้องมารับโทษและความทรมานเหล่านี้หากนางเข้าไปยังจวนตวนชินอ๋องคิดว่านางคงได้ตำแหน่งพระชายาของหลี่เย่อีกทั้งไม่ว่าจะดูจากหน้าของไทเฮาหรือว่าความสัมพันธ์เครือญาติตวนชินอ๋องคงไม่มีทางปฏิบัติกับนางแย่จนเกินไปเจ้าว่าหากจวงผินคิดเรื่องเหล่านี้จะแค้นจนเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันหรือไม่เล่าถาวจวินหลันยิ้มอย่างไม่ยี่หระนี่เกี่ยวกับหม่อมฉันอย่างไรอีเฟยถามกลับอย่างตกใจหรือว่าชายารองถาวไม่ได้ถาวจวินหลันรู้ว่าอีเฟยเข้าใจผิดแต่นางก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายกับอีเฟยนางจึงเปลี่ยนเรื่องพูดในเมื่ออีเฟยคิดจะร่วมมือกับหม่อมฉันจากใจจริงคิดว่าคงต้องทำให้หม่อมฉันเชื่อใจได้ก่อนอีเฟยกัดริมฝีปากต้องทำอย่างไรชายารองถาวถึงจะเชื่อข้าเล่าสถานที่ที่ตระกูลหวังฝึกฝนจนลอบสังหารเถาจวินหลันขอผลประโยชน์ชิ้นใหญ่โดยไม่เกรงใจหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหม่อมฉันก็รับปากคำขอของอีเฟยเหนียงเหนียงได้เพคะเงียบไปครู่หนึ่งเถาจวินหลันก็พูดติดตลกออกมาอย่างตั้งใจไม่อย่างนั้นวางยาหองเห่าเงื่อนไขนี้เป็นอย่างไรเพคะหากท่านทำได้คิดว่าไม่ต้องพูดถึงหม่อมฉันจะให้ท่านออกมารับประกันกับท่านก็ย่อมได้ใบหน้าของอีเฟยเปลี่ยนไปทันทีจากนั้นปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ได้ข้าไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้ได้ทำไมเล่าเพราะว่าท่านและฮองเฮายืนอยู่ฝั่งเดียวกันใช่หรือไม่
ถาวจวินหลันยิ้มพลางถามกลับด้วยเสียงแหลมสูงขึ้นเล็กน้อยอีเฟยสายหัวน้ำเสียงขมขื่นไม่ใช่เพราะเหตุนี้พวกเจ้าจะลงมือกับฮองเฮาอย่างไรข้าไม่สนใจแต่ข้าไม่อาจลงมือกับฮองเฮาได้อย่างไรนางก็เป็นเสียงของอีเฟยค่อยๆเบาลงจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงอย่างไรนั่นก็เป็นมารดาของเขาข้าจะลงมือได้อย่างไรหากเขารู้คงจะเกลียดข้าเป็นแน่คิดไม่ถึงว่าจะเป็นเหตุผลนี้ท้าวจวินหลันเม้มริมฝีปากลอบถอนหายใจออกมาอย่างไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีสุดท้ายแล้วอีเฟยก็ได้สติกลับมาก่อนพูดที่อยู่เสียงเบาจากนั้นก็พูดว่านี่ถือเป็นความจริงใจที่สุดของข้าแล้วหวังว่าชายารองถาวคงจะแสดงความจริงใจออกมาเช่นกันในเมื่ออีเฟยเหนียงเหนียงกล้าเอ่ยเรื่องนี้กับหม่อมฉันคิดว่าคงจะวางใจหม่อมฉันแล้วท้าวจวินหลันหัวเราะเล็กน้อยหม่อมฉันคงไม่ละเลยความเชื่อใจของเหนียงเหนียงเป็นแน่เพคะพูดมาถึงขั้นนี้ย่อมไม่ควรค่าแก่การพูดด้วยเปื่อยอีกหลังจากท้าวจวินหลันจำที่อยู่ขึ้นใจจึงขอตัวกลับไปนางย่อมไม่รู้ว่าหลังจากนางไปแล้วอีเฟยยังพูดคุยกับนางกำนันที่ไปเชิญนางมาอีกครู่หนึ่งเหนียงเหนียงท่านเสี่ยงอันตรายเช่นนี้หากชายารองถาวโกหกพวกเราจะทำอย่างไรเพคะหากชาติกำเนิดของคุณชายน้อยถูกเปิดเผยเขาคงมีอันตรายถึงแก่ชีวิตฮ่องเต้ไม่มีทางปล่อยคุณชายน้อยไว้เป็นแน่อีเฟยหัวเราะขมขื่นนอกจากวิธีนี้แล้วพวกเรายังมีวิธีอื่นอีกหรือแค่เรื่องที่นางรู้ชาติกำเนิดของอาอู่ข้าก็ทำได้แค่ประจบนางแล้วหยุดไปครู่หนึ่งอีเฟยก็ถอนหายใจอีกทั้งตัวชินอ๋องก็โชคคำฟ้าแต่เดิมก็เหมาะจะได้รับตำแหน่งองค์ราชทายาทมากที่สุดแต่หากฮองเฮาเหนียงเหนียงทราบรู้แล้วจะทำไมอย่างมากนางก็เอาชีวิตข้าไปเร็วขึ้นเท่านั้นเองอีเฟยยิ้มเย็นไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยแล้วท้าวจวินหลันก็กลับมาพบท้าวซินหลันท้าวซินหลันอดกล่าวโทษไม่ได้ทำไมถึงไปนานขนาดนี้เล่าอีเฟยหาท่านมีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรือไม่ได้ทำอะไรกระมังท้าวซินหลันเป็นห่วงนางจริงๆท้าวจวินหลันยิ้มเล็กน้อยอีเฟยเพียงแค่อยากทำการค้ากับข้าเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรท้าวซินหลันมองพี่สาวของตนเองอย่างสงสัยแต่ไม่ได้ถามอะไรอีกหลังจากท้าวจวินหลันกลับจวนตวนชินอ๋องก็เขียนที่อยู่ที่อีเฟยให้มาลงกระดาษแล้วจัดคนเอาไปส่งให้หลี่เย่ตรวจสอบดูว่าที่อยู่นี้มีปัญหาหรือไม่นางไม่ได้บอกว่านั่นคือที่ตั้งของสถานที่ฝึกโจรลอบสังหารของตระกูลหวังจุดประสงค์แค่เพียงพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่นางคิดว่าอีเฟยไม่เหมือนกำลังโกหกคิดถึงคำพูดทิ้งท้ายของอีเฟยนางก็ถอนหายใจสายหน้าพูดว่าคิดไม่ถึงว่าอีเฟยจะเป็นคนชอบเกียรติชอบธรรมแต่น่าเสียดายที่ไม่ว่าจะชอบเกียรติชอบธรรมอย่างไรนั่นก็ถือว่าเป็นชะตาบาปอยู่ดีในขณะเดียวกันก็ต้องพูดว่าองค์รัชทายาทหุ่ยเต๋อสวรรคตถูกเวลานักมีเช่นนั้นแล้วหากเป็นเช่นนั้นต่อไปนางคงเอาเรื่องอีเฟยและองค์รัชทายาทไปรายงานฮ่องเต้สักวันถึงเวลานั้นไม่ว่าใครก็มีจุดจบเลวร้ายทั้งนั้นแต่พอองค์รัชทายาทหุ่ยเต๋อสวรรคตไปแล้วนางก็ไม่จำเป็นต้องนำเรื่องนี้ไปบอกฮ่องเต้และฝังเรื่องนี้ไปกับการเวลาได้อย่างน้อยก็รักษาชื่อเสียงของคนหลายคนไว้ได้ที่อยู่ที่อีเฟยให้มานั้นยังไม่ทันสืบพบอะไรทางวังหลวงก็ส่งข่าวออกมาว่านักพรตกู่ตายแล้วหากเรื่องจบเท่านี้ก็แล้วไปแต่ที่แย่กว่านั้นคนที่มาส่งข่าวบอกว่าไทเฮากับฮ่องเต้วิวาทกันฮ่องเต้สำรอกเป็นเลือดส่วนไทเฮาก็ล้มบาดเจ็บพอได้ยินข่าวนี้ถาวจวินหลันกับหลี่เย่ก็รีบตรงเข้าวังหลวงทันทีตลอดทางถาวจวินหลันใจไม่ดีแม้แต่หลี่เย่เองก็ชาไปทั้งร่างท่าทางเป็นมิตรพลันหายไปนางแอบดึงมือเขาเอาไว้เบาๆแต่กลับพบว่าฝ่ามือของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเห็นได้ชัดว่าหลี่เย่เองก็เคร่งเครียดเป็นอย่างมากเรื่องนี้น่ากังวลจริงๆไทเฮาต้องนอนนิ่งขยับไปไหนไม่สะดวกอยู่แล้วแต่ล้มได้อย่างไรกันแน่ล้มรุนแรงหรือไม่แล้วยังมีฮ่องเต้แท้จริงแล้วเรื่องเป็นเช่นไรกันแน่ทั้งสองคนทะเลาะกันได้อย่างไรถาวจวินหลันคาดเดาเล็กน้อยคิดว่าคงเป็นเพราะไทเฮาลงมือแล้วกระมังไทเฮาเคยพูดไว้ว่าจะต้องจัดการนักพรตกู่สักวันแต่ทำไมไทเฮาถึงได้ลงมือกระทันหันเรื่องนี้น่าสงสัยยิ่งนักหรือว่าเกี่ยวข้องกับนางด้วยอย่างนั้นหรือใช่แล้วเพราะนางเข้าวังไปบอกไทเฮาว่าพบสิทธิ์พี่ของนักพรตกู่อีกทั้งยังเป็นผู้ถือศีลที่แท้จริงจะต้องเกลี้ยกล่อมฮ่องเต้ให้เปลี่ยนใจได้เป็นแน่นางพูดได้แค่ว่าไทเฮาคงโกรธแค้นนักพรตกู่จริงเพื่อให้หลี่เย่คลายกังวลถาวจวินหลันจึงกระซิบพูดการคาดเดาของตนเองคิดว่าไทเฮาคงจัดการนักพรตกู่เพ่ฮ่องเต้จึงกริ้วแล้วมีปากเสียงกันถึงเวลานั้นบรรยากาศคงไม่ค่อยดีท่านเองก็ปลอบให้มากหน่อยเพคะไม่ว่าจะเป็นไทเฮาหรือฮ่องเต้ต่างก็ต้องการคนปลอบประโลมทั้งนั้นคิดดูแล้วไทเฮาน่าจะเสียใจมากส่วนฮ่องเต้ก็คงกริ้วมากกระมัง
พอคิดถึงสถานการณ์ในวังหลวงถาวจวินหลันก็รู้สึกปวดหัวพอเข้าวังหลวงมาแล้วถึงรู้ว่าทั้งฮ่องเต้และไทเฮาต่างก็พักรักษาตัวอยู่ที่วังหยงโซ่และร่างของนักพรตกูก็ยังคงอยู่ที่วังหยงโซ่วันนี้ไทเฮาบอกว่าอยากจะพูดคุยทางธรรมกับนักพรตกูดังนั้นถึงได้เชิญทั้งฮ่องเต้และนักพรตกูเข้ามาหลังจากนักพรตกูดื่มชาไปแล้วยังไม่ทันออกจากประตูใหญ่วังหยงโซ่ก็ตายเสียแล้วฮ่องเต้กริ้วสั่งตรวจสอบในทันใดในใจนั้นคิดแค่ว่ามีคนตั้งใจวางแผนทำร้ายคิดไม่ถึงว่าไทเฮาจะสารภาพเองฮ่องเต้ยิ่งโมโหมากขึ้นจึงพูดคำที่ไม่น่าฟังมากมายหนักมาจนไทเฮาลุกขึ้นมาดูด่าฮ่องเต้ผลที่ออกมาคือฮ่องเต้สำรอกเป็นเลือดทำให้ไทเฮาตกใจจนอยากลุกขึ้นมาดูแต่กลับล้มกลิ้งลงมาจากบนเตียงหน้าผากกระแทกเข้ากับที่วางเท้าแล้วก็สลบไปทันทีวังหยงโซ่โกลาหลโดยพลันไม่ต้องพูดถึงว่าจนถึงตอนนี้ไทเฮายังไม่ได้สติแม้แต่ฮ่องเต้ที่ยังโกรธเกรี้ยวก็ไม่สามารถทำให้วังหยงโซ่สงบลงได้แล้วเท้าจวินหลันและหลี่เย่เห็นเรื่องเป็นเช่นนี้ก็ไม่กล้าล่าช้ารีบขอเข้าเฝ้าทันทียังดีที่ฮ่องเต้ไม่ห้ามพวกเขาเข้าไปอย่างน้อยก็ยังให้เข้าพบพวกเขาเพิ่งเข้าไปในห้องเท้าจวินหลันก็มองเห็นฮ่องเต้ที่มีท่าทีมืดมนนั่งอยู่บนเก้าอี้ใช้มือนวดหน้าผากตนเองไม่หยุดและไทเฮานั้นกลับนอนอยู่บนตังนิ่มที่ตั้งอยู่ไม่ไกลดวงตาทั้งสองข้างหลับสนิทจบบทที่591บทที่592อธิบายพอเห็นสภาพของไทเฮาถาวจวินหลันก็ตึงเครียดทันทีตอนที่คิดจะถามฉับพลันก็คิดได้ว่าจะต้องทำความเคารพฮ่องเต้ก่อนแต่ยังไม่ทันทำความเคารพหลี่เย่ก็เอ่ยปากถามว่าให้หมอหลวงมาดูหรือยังพะยะค่ะนี่ถือว่าไร้มารยาทแล้วฮ่องเต้เหลือบมองมาทันทีแต่ใบหน้ากลับเรียบเฉยถาวจวินหลันรีบดึงหลี่เย่เอาไว้หลี่เย่ถึงได้ค้อมหัวทำความเคารพลูกทำความเคารพเสด็จพ่อหม่อมฉันถาวซื่อทำความเคารพฮ่องเต้ทำความเคารพไทเฮาเพ็กถาวจวินหลันก็ทำความเคารพเช่นกันจากนั้นผู้เสียงเบาว่าไม่ทราบว่าอาการของไทเฮาเป็นอย่างไรบ้างเพคะให้หมอหลวงดูแล้วหรือยังเพคะฮ่องเต้ย่อมไม่พูดอะไรแต่จางหมัวที่คุกเข่าอยู่ข้างต่างดูแลไทเฮาเป็นคนตอบแทนหมอหลวงมาดูแล้วเจ้าก็บอกว่าอาจจะกระทบถึงกระดูกอีกทั้งหัวยังกระแทกไทเฮาถึงยังไม่ได้สติอาการค่อนข้างรุนแรงเป็นไปได้ว่าอาจจะตื่นขึ้นมาไม่ได้อีกพอได้ยินคำพูดนี้ภายในห้องพลันเงียบสงัดจากนั้นก็ได้ยินเสียงหลี่เย่แฝงไว้ด้วยความโกรธเกรี้ยวเล็กน้อยอะไรนะไทเฮาเอ็นดูหลี่เย่มาแต่ไหนแต่ไรความสัมพันธ์ย่าหลานดีมาโดยตลอดดังนั้นไทเฮาเป็นเช่นนี้หลี่เย่จะโกรธก็ไม่น่าแปลกถาวจวินหลันคิดจะยื่นมือไปจับมือของหลี่เย่เอาไว้ตามสัญชาตญาณหวังว่าสามารถปลอบประโลมและเป็นที่พึ่งให้เขาได้แต่เพิ่งจะขยับนิ้วก็คิดได้ว่าฮ่องเต้อยู่ข้างหน้าจึงชักมือเก็บกลับไปกลัวว่าหลี่เย่อาจจะพูดอะไรให้ฮ่องเต้ไม่พอใจถาวจวินหลันจึงรีบพูดแทรกไทเฮาบุญบานมีคำฟ้าย่อมไม่เป็นไรแน่ควรเชิญหมอหลวงหลายคนมาตรวจพร้อมกันถึงจะดีนะเพคะหมอหลวงคนเดียวไม่อาจหาวิธีรักษาได้ถ้าเช่นนั้นเชิญคนมามากเสียหน่อยก็จะต้องมีสักวิธีไม่ว่าจะใช้ยาหรือฝังเข็มจะต้องมีวิธีอย่างแน่นอนหมอหลวงในวังทำไม่ได้นอกวังหลวงก็ยังมีหมอในที่สุดฮ่องเต้ก็ยอมเอ่ยปากไทเฮาจะต้องไม่เป็นไรแน่นอนน้ำเสียงชายแววเหน็ดเหนื่อยและรู้สึกผิดเอาไว้เห็นได้ชัดว่าฮ่องเต้ไม่อยากเห็นไทเฮาเป็นเช่นนี้เขาเองก็คิดไม่ถึงว่าเรื่องจะเป็นเช่นนี้หลี่เย่กลับไม่พูดอะไรแล้วก้าวขึ้นไปดูไทเฮาถาวจวินหลันเห็นเขาเป็นเช่นนี้ก็เริ่มเป็นห่วงและสงสารไทเฮาเป็นเช่นนี้หลี่เย่คงรู้สึกไม่ดีคันที่เป่าชวนเห็นว่าฮ่องเต้ก็ยอมพูดก็คลายกังวลทันทีถึงได้ก้าวขึ้นไปค้อมตัวสอบถามว่าฮ่องเต้จะจัดการเรื่องด้านนอกก่อนหรือไม่พะยะค่ะนักพรตกู่เสียชีวิตเฉียบพลันตอนนี้ร่างยังคงถูกวางไว้ตรงนั้นแม้จะบอกว่าสภาพตอนตายไม่ได้น่ากลัวแต่วางศพไว้ตรงนั้นก็ไม่น่ามองและเป็นลางไม่ดีมิใช่หรือโดยเฉพาะตอนนี้มีคนไปคนมาไม่เหมาะสมมิใช่หรือคันที่เป่าชวนคิดว่าผ่านไปนานขนาดนี้ในตอนนี้พูดขึ้นมาอีกรอบก็ถือว่าไหลไปตามน้ำแต่คิดไม่ถึงว่าฮ่องเต้กลับเงยหน้าขึ้นมามองเขาพูดเสียงเย็นว่าเรื่องราวยังไม่ทันจะชัดเจนย่อมไม่อาจไปขยับได้คันที่เป่าชวนนิ่งอึ้งไปทันทีบนหน้าผากมีเหงื่อผุดออกมาความหมายของฮ่องเต้นั้นคือต้องการจะเอาความอย่างนั้นหรือแต่ไทเฮาเป็นเช่นนี้แล้วยังจะเค้นถามต่อไปได้อย่างไรอีกทั้งไทเฮาเองก็ยอมรับแล้วยังจะต้องซักไซ้ไล่เลียงอะไรอีกหรือว่าจะให้ไทเฮาชดใช้อย่างนั้นหรือต้องการลงโทษไทเฮาคันที่เป่าชวนไม่กล้าพูดออกไปจึงทำได้แค่ก้มหน้าถอยไปอีกทางหนึ่งฮ่องเต้มองไปทางจางหมัวจากนั้นพูดว่านักพรตก็ตายไปแล้ว
แต่เรื่องวุ่นวายจนถึงขั้นนี้แล้วจะต้องมีคนออกมารับผิดชอบข้าไม่โทษไทเฮาแต่ปล่อยคนที่คิดแผนให้ไทให้ไม่ได้หมัวอยู่ข้างกายไทเฮาทั้งวันคิดว่าจะต้องรู้ทุกอย่างเป็นแน่ความหมายนี้คือจะต้องมีคนออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ไทเฮาย่อมไม่อาจออกมารับผิดชอบเองได้ดังนั้นจึงทำได้แค่หาตัวต้นเรื่องจางหมัวรู้ความรุนแรงของเรื่องนี้ดีไม่ว่าจะพูดชื่อใครออกไปก็ต้องมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีแน่นอนเพราะไม่ว่าใครขอแค่ไม่ใช่ไทเฮาฮ่องเต้ก็ลงโทษได้อย่างง่ายดายดังนั้นจางหมัวจึงแค่สายหน้าพูดอย่างเด็ดเดี่ยวนี่เป็นความคิดของไทเฮาเพกบ่าวไม่กล้าพูดโกหกนี่เป็นความคิดของไทเฮาจริงๆไม่เคยมีใครยุยงส่งเสริมเลยเพคะเห็นได้ชัดว่าฮ่องเต้ไม่เชื่อหลังยืดตรงนั่งนิ่งเงียบอยู่บนเก้าอี้มองจางหมัวนิ่งไม่พูดจาจางหมัวคุกเข่าลงไปภายในห้องเงียบสงัดฮ่องเต้ไม่เอ่ยปากพูดจางหมัวย่อมไม่อาจลุกขึ้นได้ถาวจวินหลันรู้สึกหนักใจแทนจางหมัวอายุมากแล้วคุกเข่านานๆเช่นนี้ย่อมรับไม่ไหวและท่าทีของฮ่องเต้เห็นได้ชัดว่าหากไม่บรรลุจุดประสงค์ก็จะไม่ยอมแพ้แต่นี่ก็ถือเป็นความตั้งใจของไทเฮาจริงไม่มีใครยุยงส่งเสริมให้ทำแม้แต่น้อยในความเป็นจริงแล้วคิดว่าคงไม่มีใครกล้าจะยุยงส่งเสริมเรื่องนี้กระมังเห็นได้ชัดว่าฮ่องเต้เพียงแค่อยากหาคนมาระบายอารมณ์เท่านั้นสำหรับไทเฮาแล้วเขาไม่อาจทำอะไรได้แต่สำหรับคนอื่นนั้นไม่เหมือนกันดังนั้นไม่ว่าสุดท้ายจะมีคนหรือไม่เขาก็แค่ต้องหาคนเช่นนี้ออกมาให้ได้ก็พอแล้วพูดง่ายๆก็คือพานโกรธและระบายอารมณ์แต่เขาเป็นฮ่องเต้ใครจะกล้าปฏิเสธเขาต้องการหาก็ทำได้แค่หาในเมื่อเขาไม่เชื่อเช่นนั้นจังหมัวก็ทำได้แค่คุกเข่าจนกว่าเขาจะเชื่อหรือจะพูดว่าไม่ได้รับคำตอบที่พอใจจากปากของจังหมัวเขาไม่ได้ลงโทษจังหมัวก็ถือว่าไว้หน้าไทเฮาแล้วหากเป็นคนอื่นอาจจะไม่สามารถคุกเข่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นได้หลี่เย่เริ่มนั่งไม่ติดที่เอ่ยปากขอร้องแทนจังหมัวจังหมัวเป็นคนสนิทของไทเฮาและเป็นคนเก่าแก่ที่ดูแลไทเฮามานานหลายปีตอนนี้ไทเฮาเป็นเช่นนี้แล้วหากจางหมัวเป็นอะไรไปอีกแล้วใครจะดูแลไทเฮาพะยะค่ะขอเสด็จพ่อคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเถิดให้จางหมัวลุกขึ้นมาก่อนพอไทเฮาได้สติขึ้นมาคิดว่าคงไม่อยากเห็นจางหมัวเป็นเช่นนี้แน่พะยะค่ะฮ่องเต้เบือนหน้าออกจากร่างจางหมัวแล้วมองหลี่เย่นิ่งหลี่เย่ก้มหัวลงเล็กน้อยท่าทีดูสงบนิ่งเป็นอย่างมากพูดไปแล้วข้าก็ยังสงสัยฮ่องเต้พูดช้าๆน้ำเสียงนิ่งสงบไทเฮาอยู่ในวังลึกเช่นนี้ยาพิษนี้ได้มาจากที่ใดกันตวนชินอ๋องเจ้ารู้บ้างหรือไม่เขาเริ่มสงสัยหลี่เย่แล้วถาวจวินหลันพลันใจกระตุกคิดว่าไม่ดีแล้วหลี่เย่ย่อมเข้าใจความหมายของฮ่องเต้แต่เมื่อเทียบกับถาวจวินหลันแล้วเขากลับมีสีหน้านิ่งสงบเสด็จพ่อพูดถูกพะยะค่ะคิดว่ายาพิษคงไม่ใช่ของภายในวังหลวงเป็นแน่อย่างไรไทเฮาก็อาศัยอยู่ในวังหยงโซ่ไม่ได้ออกไปที่ใดบรรดาหมอหลวงยิ่งไม่อาจผสมยาพิษให้ไทเฮาได้คิดว่าคงจะเข้ามาจากนอกวังพะยะค่ะฮ่องเต้ริมฝีปากกระตุกจากนั้นก็ออกคำสั่งกับคันทีเป่าฉวนเจ้าลองไปสืบดูช่วงนี้ไทเฮาพบใครมาบ้างคันทีเป่าฉวนทำได้แค่รับคำถาวจวินหลันเม้มปากแน่นช่วงนี้ไทเฮาได้พบเพียงนางและถาวซินหลันแล้วพวกนางยังเป็นสตรีจากนอกวังหลวงดังนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่สืบได้ก็มีเพียงนางและถาวซินหลันซึ่งหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วฮ่องเต้จะต้องสงสัยนางหรือไม่ก็หลี่เย่ตอนนี้ถาวจวินหลันก็คิดถึงความเป็นจริงข้อหนึ่งถูกต้องแล้วไทเฮาไม่ออกไปไหนยาพิษเช่นนี้ย่อมไม่ได้หามาจากภายในวังดังนั้นยาจะต้องถูกนำเข้ามาจากข้างนอกแต่แท้จริงแล้วใครเป็นคนนำยาเข้ามาให้ไทเฮาเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่นางดังนั้นก็เหลือเพียงถาวซินหลันหากไทเฮาขอให้ถาวซินหลันทำจริงถาวซินหลันคงไม่มีทางปฏิเสธไทเฮาแน่นอนอีกทั้งจากนิสัยของถาวซินหลันแล้วเกรงว่านางคงยินยอมด้วยซ้ำไปถาวจวินหลันนิ่งคิดอยู่ในใจไม่อาจให้ฮ่องเต้สงสัยถาวซินหลันได้มีเช่นนั้นถาวซินหลันจะตกอยู่ในอันตรายฮ่องเต้กำลังกริ้วโกรธไม่รู้ว่าจะสั่งบทลงโทษอย่างไรแม้ว่าจะประทานเมตตาเพราะดูจากหน้าของตระกูลเฉินแต่ถาวซินหลันฉะไหนเลยจะทนรับความทรมานได้นางยังตั้งครรภ์อยู่เลยถาวจวินหลันตรึกตรองอยู่ในใจลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็ตัดสินใจได้นางมองหลี่เย่อย่างรู้แก่โทษทีหนึ่งก่อนคุกเข่าลงพูดเสียงขมขื่นว่าทูลฮ่องเต้เรื่องนี้ไม่ต้องสืบหาเพคะหม่อมฉันนำมาจากข้างนอกให้ไทเฮาเองเพคะในเมื่อรู้ชัดเจนแล้วว่ายาถูกนำเข้ามาจากนอกวังเช่นนั้นเรื่องต้องเปิดเผยไม่ช้าก็เร็วคิดจะปกป้องถาวซินหลันย่อมทำได้เพียงรับผิดแทนอย่างไรตอนนี้คนที่เข้าวังหลวงมาพบไทเฮาก็มีเพียงนางและถาวซินหลันนางไม่เอาตัวเองเข้าไปแทนแล้วใครจะเสนอตัวขอเพียงฮ่องเต้ไม่ทำให้นางลำบากใจมากเกินไปถึงจะดี
แน่นอนว่าก่อนยอมรับเรื่องนี้ท้าวจวินหลันได้เตรียมใจไว้แล้วนางคิดในใจว่าหากทำได้ดีคงปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีแต่หากจัดการได้ไม่ดีแม้ว่านางอาจจะไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตและอาจจะเป็นไปได้เพราะหลี่เย่ถึงไม่ได้มีเรื่องอะไรแต่ก็ส่งผลกระทบก็ยิ่งใหญ่นักและอาจจะส่งผลถึงหลี่เย่ด้วยเช่นกันด้วยเพราะฮ่องเต้คงสงสัยว่าหลี่เย่เป็นต้นคิดแต่นางยังมีตัวเลือกอื่นอีกหรือนางต้องปกป้องถาวซินหลันแน่นอนต่อให้ส่งผลร้ายถึงหลี่เย่นางก็จะต้องใจดีสู้เสือรับเรื่องนี้เอาไว้ฮ่องเต้ย้ายสายตากลับมาทอดมองที่ร่างของนางถาวจวินหลันพลันรู้สึกได้ถึงสายตาเย็นชาโหดเหี้ยมของฮ่องเต้ความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนมีดาบพาดอยู่บนคอของนางเป็นความรู้สึกกลัวจนตัวสั่นสะท้านถาวจวินหลันคุกเข่าอยู่นิ่งๆเหงื่อเย็นบนหลังค่อยๆซึมจนเสื้อเปียกชื้นดีมากฮ่องเต้ไม่ได้ชักสีหน้าแสดงอารมณ์โกรธแต่กลับหัวเราะพลางพูดออกมาเช่นนี้แต่กลับทำให้คนอดหวาดผวาไม่ได้ถาวจวินหลันรู้สึกได้ว่าคงไม่จบเช่นนี้เป็นแน่จากนั้นฮ่องเต้ก็ตบที่พักแขนบนเก้าอี้อย่างแรงหยิบถ้วยชาเกือบจะเคลื่องลงไปบนพื้นแม้นสุดท้ายแล้วไม่ได้เคลื่องลงมาแต่เขาก็หัวเราะเสียงเย็นพูดว่าดีๆมากข้าไม่เห็นรู้ว่าลูกหลานตระกูลหลี่จะเหิมเกริมกันมากแล้วแม้แต่หูหยินของตระกูลหลี่ก็ยังก่อเรื่องได้ไม่เว้นแต่ละวันยาพิษยาพิษช่างดีเหลือเกินหลี่เย่ยืนต่อไม่ไหวแล้วเช่นกันจึงทำได้แค่นั่งคุกเข่าลงไปปากก็พูดว่าเสด็จพ่อได้โปรดระงับโทสะทว่ากลับพูดอย่างอื่นไม่ออกถาวจวินหลันไม่มั่นใจว่าหลี่เย่จะโกรธนางด้วยเรื่องนี้หรือไม่แต่นางไม่กล้ามองหลี่เย่ทำได้แค่ก้มหน้าคุกเข่าลงไปรอคำตัดสินสุดท้ายของฮ่องเต้แต่ยังดีที่สุดท้ายแล้วฮ่องเต้ให้โอกาสนางอธิบายเหมือนที่นางคาดการเอาไว้ถาวซื่อเจ้ามีอะไรอยากจะพูดอีกหรือไม่จบบทที่592บทที่593ไม่ผิดพอได้ยินฮ่องเต้พูดเช่นนี้ถาวจวินหลันก็สบายใจทันทีขอเพียงฮ่องเต้ยอมเปิดโอกาสให้นางอธิบายนางก็ยังพอมีโอกาสรอดแค่เกรงว่าฮ่องเต้จะไม่ให้โอกาสนางสูดลมหายใจเข้าลึกถาวจวินหลันหมอบตัวลงพลางขกหัวอย่างจริงจังแล้วถึงได้เอ่ยปากพูดช้าๆไทเฮาแค้นนักพรตกูหลอกลวงฮ่องเต้งทำให้ฮ่องเต้หลงเชื่อวิชาอายุวัฒนะจนถึงขั้นมีร่างกายสุดโทรมดังนั้นไทเฮาถึงได้ขบคิดทุกวิธีทางเพื่อกำจัดนักพรตกูไทเฮาเป็นห่วงพระองค์ในฐานะมารดาคิดว่าฮ่องเต้ก็คงสัมผัสได้เพคะฮ่องเต้มองถาวจวินหลันนิ่งไม่ได้พูดอะไรออกมาท่าทีไม่ได้คล้อยตามเหมือนว่าคำพูดของถาวจวินหลันไม่ได้เกิดผลอะไรแม้แต่น้อยถาวจวินหลันหมอบคลานอยู่บนพื้นมองไม่เห็นอะไรดังนั้นจึงพูดต่อไปว่าที่จริงแล้วหม่อมฉันก็คิดเช่นเดียวกับไทเฮาแม้ว่าหม่อมฉันเป็นหูหยินแต่ก็เข้าใจเรื่องอายุวัฒนะล้วนเป็นสิ่งเพ้อฝันลวงตามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอีกทั้งเคยเห็นคนที่ร่างกายทรุดโทรมเพราะพิษจากยาอายุวัฒนะแต่กลับไม่เคยได้ยินว่าใครทานยาอายุวัฒนะแล้วอายุยืนนานเพคะดังนั้นหม่อมฉันจึงไม่เชื่อยาอายุวัฒนะของนักพรตกูรู้สึกแค่ว่าตั้งแต่ฮ่องเต้ใช้ยาอายุวัฒนะร่างกายก็แย่ลงกว่าแต่ก่อนไม่น้อยดังนั้นถึงได้กังวลมากเพคะฮ่องเต้ยังไม่เปิดปากพูดแต่ท่าทีดูเย็นชามากกว่าเดิมหลี่เย่มองดูอยู่ข้างๆก็รู้สึกว่าฝ่ามือชุ่มไปด้วยเหงื่อในใจเคร่งเครียดเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้จะต้องรู้ว่าคำพูดของถาวจวินหลันฟังแล้วไม่เข้าหูฮ่องเต้ฟังแล้วดีใจถึงจะน่าแปลกไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากพูดขัดถาวจวินหลันแต่พอได้ยินน้ำเสียงนิ่งสงบของถาวจวินหลันเขาก็ต้องข่มความคิดนี้เอาไว้สุดท้ายแล้วก็คลายมือที่กำเข้าหากันแน่นคิดในใจว่าช่างเถิดเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วตนเองจะออกหน้าขอร้องให้ฮ่องเต้ให้อภัยก็ได้อย่างไรเสด็จพ่อก็คงต้องไว้หน้าเขาบ้างอีกทั้งในใจของเขาก็มีความหวังบางส่วนรู้สึกว่าบางทีถาวจวินหลันอาจจะทำสำเร็จไทเฮาเสนอให้หม่อมฉันไปหายามาเพคะหม่อมฉันรับคำอย่างแรกเพราะปกติแล้วไทเฮาช่วยจวนตวนชินอองหลายอาย่างหม่อมฉันก็อยากจะตอบแทนไทเฮาอย่างที่สองก็ด้วยเพราะต้องการช่วยไทเฮากำจัดสิ่งชั่วร้ายทำให้ฮ่องเต้ได้สติกลับมาเพคถาวจวินหลันไม่พูดคำหลอกลวงที่หวานไพเราะเพียงแค่พยายามพูดให้เรียบง่ายฮ่องเต้เห็นว่าถาวจวินหลันพูดจบแล้วสุดท้ายก็ไม่นิ่งเงียบอีกต่อไปแต่กลับตบมืออย่างเย็นชาเหมือนว่ากำลังชื่นชมแต่คำพูดที่ออกจากปากกลับชวนให้สั่นสะท้านดีข้าไม่เห็นรู้ว่าถาวซื่อใจกว้างและกล้าหาญเช่นนี้น้ำเสียงของฮ่องเต้เย็นชาทั้งยังมีความหมายเย่หยันถาวจวินหลันหมอบอยู่บนพื้นไม่พูดอะไรออกมาถาวซื่อเอ่ยคิดจะกำจัดสิ่งชั่วร้ายงั้นหรือฮ่องเต้ระเบิดอารมณ์ออกมาติดต่อกันเสียงก็พุ่งขึ้นสูงขึ้นหลายส่วนเจ้าพูดเช่นนี้ข้าที่เชื่อวิชามารก็ถือว่าเป็นผู้นำเลวอย่างนั้นสิเจ้าพูดเช่นนี้ข้าไม่เพียงแค่ปล่อยเจ้าไปแต่ยังต้องตกรางวัลให้เจ้าอย่างนั้นหรือ
ไม่ว่าใครก็มองออกฮ่องเต้กำลังกริ้วโกรธอีกทั้งระบายไฟโกรธก่อนหน้านี้ใส่ร่างเท้าจวินหลันทั้งหมดเท้าจวินหลันรู้ดีแก่ใจแต่ก็ไม่กล้าโต้แย้งอะไรเพียงแค่ขกหัวพูดว่าหม่อมฉันไม่กล้าคิดเช่นนี้เพคะเพียงแค่ฮ่องเต้ไม่เอาเรื่องเอากับนางก็ควรต้องขอบคุณฟ้าขอบคุณสวรรค์แล้วยังจะคิดถึงรางวัลอะไรอีกฮ่องเต้มององไทเฮาทีหนึ่งและมองเท้าจวินหลันอีกทีสุดท้ายไม่รู้ว่าคิดอะไรได้ใบหน้ามืดมนมองไปทางหลี่เย่อีกทีภายในห้องพลันเงียบสงัดเท้าจวินหลันคุกเข่าอยู่บนพื้นแม้จะบอกว่าตอนนี้อากาศเพิ่งกลับมาอุ่นจึงใส่เสื้อผ้าหนาแต่คุกเข่าอยู่นานๆเช่นนี้ร่างกายก็เริ่มรับไม่ไหวตอนที่ยังเป็นนางกำนันบางทีอาจจะยังไม่รู้สึกทรมานขนาดนี้แต่หลายปีนี้มีชีวิตสุขสบายไฉนเลยจะรับความทรมานเช่นนี้ได้อีกเท้าจวินหลันรู้สึกว่าเข่าทั้งสองข้างเริ่มชาและบวมจนแทบจะรับไม่ไหวแม้จะบอกว่านางไม่ได้ยืดหลังตรงนั่งคุกเข่าแต่หมอบกราบอยู่บนพื้นนานๆเข้าก็ทรมานมากโดยเฉพาะฝ่ามือเริ่มมีเหงื่อออกเหนียวติดบนพรมแม้แต่พรมก็เริ่มเปียกชื้นรู้สึกเนินหนะน่ารำคาญเท้าจินหลันเพียงแค่จ้องเขม็งไปที่ลายปักบนพื้นพรมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจผ่านไปนานสุดท้ายฮ่องเต้ก็เอ่ยปากพูดอีกครั้งแม้ว่าน้ำเสียงเรียบนิ่งไปมากแล้วแต่ก็ยังให้หนาวเหน็บอยู่ดีนี่เป็นความคิดของไทเฮาหรือความคิดของพวกเจ้าไทเฮามีเมตตาจะใช้วิธีเช่นนี้ได้อย่างไรนี่ถือเป็นการสงสัยอย่างเปิดเผยสงสัยหลี่เย่และสงสัยจวนตวนชินอ๋องเท้าจวินหลันตื่นตกใจแทบจะเงยหน้าขึ้นทันทีพูดอย่างเด็ดเดี่ยวว่าฮ่องเต้ทรงพระปรีชาแต่นี่เป็นความคิดของไทเฮาจริงเพคะแม้ว่าหม่อมฉันจะช่วยเหลือไทเฮาแต่ก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับท่านอ๋องเพคะบางทีความตั้งใจปกป้องของนางคงเห็นชัดเกินไปฮ่องเต้ไม่เพียงไม่เชื่อแต่ยิ่งสงสัยมากกว่าเดิมอย่างนั้นหรือไม่กล้าบอกตวนชินอ๋องตวนชินอ๋องเจ้าพูดสิว่าเจ้ารู้เรื่องนี้หรือไม่หลี่เย่ถูกโยนคำถามใส่ก็ลังเลอยู่เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เพียงแค่พูดเสียงเบาว่าแม้ลูกไม่รู้เรื่องนี้แต่ก็ถือว่ามีโทษที่ละเลยหน้าที่ถึงปล่อยให้ถาวซื่อทำเรื่องโง่เง่าเช่นนี้แล้วยังพล่อยให้ไทเฮาเหนื่อยไปด้วยคำพูดนี้ถือเป็นการบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้จริงแต่ก็เป็นการแสดงท่าทีอย่างดีที่สุดทำให้ฮ่องเต้ลดความโกรธลงได้ฮ่องเต้หัวเราะเสียงเย็นโทษละเลยหน้าที่อย่างนั้นหรือเป็นถึงตวนชินอ๋องสตรีในจวนของตนเองทำเรื่องเช่นนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอย่างนั้นหรือบอกได้ว่าฮ่องเต้ยังไม่เชื่อเท้าจวินหลันเริ่มร้อนรนแต่ก็ยังไม่กล้าเอ่ยปากพูดกลัวว่าจะเผลอทำให้หลี่เย่เดือดร้อนไปด้วยเท้าซื่อเจ้ารู้ว่าผิดหรือไม่ยังดีที่สุดท้ายแล้วฮ่องเต้ไม่ต้องการให้หลี่เย่ตอบเพียงแค่หยุดไปครู่หนึ่งแล้วหันกลับมามองเท้าจวินหลันอีกครั้งท่าทีของฮ่องเต้ดูเรียบนิ่งสบายใจแล้วยังเป็นมิตรอยู่เล็กน้อยเหมือนว่าขอเพียงแค่เท้าจวินหลันเอ่ยปากสำนึกผิดเขาก็ลบเรื่องนี้ทิ้งได้อย่างง่ายดายแต่ในใจของเท้าจวินหลันไม่เชื่อว่าฮ่องเต้จะลบเรื่องนี้ทิ้งไปอย่างง่ายดายดังนั้นหลังจากนางลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็สายหน้าพูดอย่างมุ่งมั่นหม่อมฉันไม่คิดว่าทำผิดและยังไม่คิดว่าไทเฮาทำผิดเช่นกันไทเฮาหวังดีต่อฮ่องเต้จากใจจริงขอให้ฮ่องเต้ได้โปรดคำนึงถึงจิตใจของไทเฮาด้วยเถิดเพคะแม้หม่อมฉันไม่ควรช่วยไทเฮาหายาพิษแต่หม่อมฉันก็ไม่รู้สึกเสียใจหากให้โอกาสหม่อมฉันเลือกอีกครั้งหนึ่งหม่อมฉันก็ยังยินยอมเลือกเช่นนี้อีกเพคะฮ่องเต้จะส่งเชื่อวิชามารหลอกลวงไม่ได้นะเพคะขอให้ฮ่องเต้ได้สติโดยเร็วเถิดเพคะเท้าจวินหลันขึ้นคำสุดท้ายด้วยเสียงสูงไม่เพียงแค่คนในห้องที่ได้ยินแม้แต่คนเฝ้าประตูก็ได้ยินเช่นกันทุกคนรู้สึกตะลึงตาค้างเพราะความเหิมเกริมไม่หวั่นเกรงของเท้าจวินหลันจนอดปาดเหงื่อแทนเท้าจวินหลันไม่ได้คิดว่าครั้งนี้เท้าจวินหลันคงทำให้ฮ่องเต้กริ้วแล้วจากนี้คงมีผลร้ายตามมาแน่นอนแต่เท้าจวินหลันกลับเหมือนว่าไม่เกรงกลัวต่อความตายใดๆทั้งสิ้นหลี่เย่รู้สึกเหมือนหัวใจบีบแน่นจนจังหวะการเต้นผิดจังหวะแม้กระทั่งจะหายใจก็ยังติดขัดด้วยเครียดจนเกินไปเท้าจวินหลันใจกล้ามากนักใช่แล้วนางเป็นคนใจกล้ามาโดยตลอดตั้งแต่นางกล้าขอให้ไทเฮาปล่อยนางออกจากวังหลวงเขาก็รู้ว่านางไม่ได้อ่อนแอเหมือนรูปลักษณ์ภายนอกฮ่องเต้หรี่ตาลงทันทีจ้องเขม็งไปทางเท้าจวินหลันอย่างเฉียบขาดหลังจากความนิ่งสงัดฮ่องเต้ก็เอ่ยปากพูดช้าๆเจ้าสกุลเท้าใช่หรือไม่เจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับเท้าจื้ออู้แน่นอนว่าเรื่องนี้ย่อมเคยมีคนพูดกับฮ่องเต้มาก่อนแต่ฮ่องเต้ไม่ได้ใส่ใจและไม่มีทางคิดมากเรื่องชายารองของลูกชายสักคนดังนั้นจำไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจของเท้าจวินหลันสั่นสถานเริ่มใจไม่ดีนางถอนหายใจเบาๆพยายามบังคับให้เสียงตัวเองนิ่งสงบทูลฮ่องเต้เท้าจื้ออู้เป็นบิดาของหม่อมฉันเพคะฮ่องเต้นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดเรียบๆว่าท่าทางของเจ้าทำให้ข้าคิดถึงเท้าจื้ออู้ในตอนนั้นได้เจ
จ้ากับเขาเหมือนกันมากสมแล้วที่เป็นพ่อลูกถาวจิ้งผิงเป็นลูกชายของถาวจื้ออู้ใช่หรือไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะฮ่องเต้พูดถึงเรื่องนี้ย่อมทำให้คนแปลกใจมากไม่ใช่ว่ากำลังโมโหอยู่หรืออย่างไรทำไมฉับพลันก็หวนรำลึกเรื่องเก่าเล่าตอนที่ทุกคนเริ่มสงสัยฮ่องเต้กลับพูดว่าแต่เจ้ากับถาวจื้ออู้เหมือนกันที่สุดพวกเจ้าช่างหน้าเบื่อหน่ายเข้าใจว่าตนเองกระทำถูกต้องทั้งที่เหิมเกริมทำชั่วเหมือนกันเมื่อพูดถึงประโยคสุดท้ายความโกรธของฮ่องเต้ก็ประตูขึ้นอีกครั้งบรรยากาศภายในห้องเคร่งเครียดในพริบตาเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครถึงได้กล้ามาสอนข้าฮ่องเต้หัวเราะเสียงเย็นติดต่อกันแต่ก่อนนี้พูดกันว่าตวนชินอ๋องตามใจเจ้าข้ายังไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่วันนี้ดูแล้วเห็นท่าว่าตวนชินอ๋องจะตามใจเจ้ามากเกินไปจริงๆเจ้าถึงได้ใจกล้าบ้าบิ่นได้ขนาดนี้หลี่เย่ได้ยินเช่นนั้นก็คุกเข่าใหม่รีบพูดว่าเพราะลูกสั่งสอนได้ไม่ดีเองพะยะค่ะเจ้าสั่งสอนได้ไม่ดีจริงฮ่องเต้นตำหนิหลี่เย่เสียงดังเจ้าเพียงแค่สั่งสอนไม่ดีอย่างนั้นหรือนี่เห็นชัดว่าเจ้าเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เจ้าอย่าคิดว่าข้าแก่เลอะเลือนไม่รู้ความคิดของพวกเจ้าปกติแล้วดุตันยูมากแต่ความเป็นจริงเล่าคงคิดอยากให้ข้าตายไปเร็วกระมังพวกเจ้าสมรู้ร่วมคิดกับขุนนางสร้างพรรคสร้างพวกของตนเองคิดว่าข้าไม่รู้อย่างนั้นหรือใครก็คิดไม่ถึงว่าฮ่องเต้จะพูดเช่นนี้ดังนั้นไม่ว่าเป็นใครก็ต้องนิ่งตะลึงไปเพราะคำพูดนี้เรื่องเช่นนี้คิดอยู่ในใจถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พอหลุดปากพูดออกมาแล้วนั่นย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่งฮ่องเต้ไม่ได้หมายถึงลีเย่งเพียงคนเดียวเท่านั้นคำว่าพวกเจ้านั้นรวมไปถึงลูกชายของเขาหมดทุกคนเห็นชัดว่าฮ่องเต้โมโหถึงขีดสุดแล้วดังนั้นถึงได้พูดอะไรเช่นนี้ออกมาพอฮ่องเต้กล่าวโทษและเค้นถามหลี่เย่ก็ทำได้แค่โขกหัวเสียงดังลูกมีกล้าพะยะค่ะไม่กล้าหรือฮ่องเต้หัวเราะเสียงเย็นกล้าไม่กล้าเจ้ารู้ดีแก่ใจเจ้ากล้าพูดว่าเจ้าไม่อยากเป็นรัชทายาทหรือไม่เล่าไม่อยากแย่งชิงตำแหน่งฮ่องเต้การกระทำเล็กๆน้อยๆของเจ้าและองค์รัชทายาทคิดว่าข้าตาบอดมองไม่เห็นหรืออย่างไรจบบทที่593บทที่594บอยจนตายฮ่องเต้พูดแรงจูงใจออกมาไม่ว่าจะเป็นองค์ชายคนไหนพอได้ยินเช่นนี้เกรงว่าคงหนีไม่พ้นชื่อความทะเยอทะยานโฉดชั่วหลี่เย่กำหมัดแน่นน้ำเสียงยิ่งเรียบเย็นมากกว่าเดิมลูกไม่กล้าพะยะค่ะเขาไม่กล้าพูดว่าเขาไม่อยากเป็นองค์ชายรัชทายาทเขาอยากเป็นองค์ชายรัชทายาทอยากเป็นฮ่องเต้ดังนั้นเขาจึงไม่กล้าพูดความจริงว่าเขาไม่กล้าฮ่องเต้ย่อมคาดเดาความคิดของหลี่เย่ได้จึงแค่นหัวเราะออกมาไม่กล้าพูดว่าไม่อยากเป็นองค์รัชทายาทหรือว่าไม่กล้าคิดเช่นนี้กันแน่ถาวจวินหลันเองก็กำมัดแน่นอย่างอดไม่ไหวเล็บยาวจิกเข้าไปกลางฝ่ามือจนชาฮ่องเต้เค้นถามเช่นนี้ยังเป็นบิดาผู้เมตตาอยู่หรือแม้ว่าหลี่เย่จะคิดเช่นนี้แต่เขาเคยคิดทำเรื่องผิดศีลธรรมมาก่อนหรือเขาแย่งชิงก็เพราะเขามีคุณสมบัติมากพอและเพราะฮ่องเต้มอบคุณสมบัตินั้นแก่เขาเสด็จพ่ออยากพูดอะไรกันแน่พะยะค่ะหลี่เย่ได้ยินคำพูดของฮ่องเต้ก็เริ่มโมโหเช่นกันจึงเงยหน้าขึ้นมาสบตากับฮ่องเต้อย่างสงบนิ่งเสด็จพ่ออยากให้ลูกคืนอำนาจในมือลูกก็ไม่มีทางทัดทานอะไรเป็นแน่หากเสด็จพ่ออยากโยนโทษมาให้ลูกๆก็ไม่ทัดทานเช่นเดียวกันขอแค่เสด็จพ่ออย่าเป็นเช่นนี้เลยพะยะค่ะทำไมถึงอยากกำจัดนักพรตกู่นักเล่าฮ่องเต้มองตาของหลี่เย่ด้วยสายตาลุกชนเค้นถามว่าเพราะเจ้ากลัวว่านักพรตกู่จะต่อชีวิตให้ข้าใช่หรือไม่เจ้ากลัวว่ายาอายุวัฒนะของนักพรตกู่จะทำให้ข้ากลายเป็นคนหนุ่มพอเป็นเช่นนี้เจ้าก็จะไม่มีโอกาสไต่เต้าใช่หรือไม่ถาวจวินหลันเงยหน้าอย่างตื่นตะลึงจากนั้นก็มองเห็นสีหน้าเกรียวโกรธแทบคลั่งของฮ่องเต้ไม่น่าดูอย่างยิ่งฉับพลันนางก็คิดได้ว่าความหวังดีของไทเฮาอาจจะเสียแรงเปล่าฮ่องเต้คลั่งไปแล้วคงกู่ไม่กลับอีกแล้วกลัวว่าหลี่เย่จะพูดอะไรให้ฮ่องเต้บันดาลโทสะอีกถาวจวินหลันจึงชิงพูดก่อนว่าเรื่องกำจัดนักพรตกู่เป็นความคิดของหม่อมฉันกับไทเฮาเพกฮ่องเต้ทรงพระปรีชาท่านอ๋องไม่รู้เรื่องนี้จริงๆเพคะฮ่องเต้มองถาวจวินหลันพลันก็หัวเราะพูดอย่างโหดเหี้ยมในเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเข้ามาลากถาวซื่อไปบอยจนตายบอยจนตายเป็นการทำโทษที่เห็นบ่อยที่สุดในวังหลวงคือการกดคนทั้งเป็นไว้กับที่และใช้ท่อนไม้หนาบอยตีลงไปบริเวณสะโพกจนขาดอากาศหายใจตายปกติแล้วคนที่ถูกบอยจนตายนั้นครึ่งล่างของร่างกายจะอาบไปด้วยเลือดไม่น่ามองไม่สามารถเห็นลักษณะที่สมบูรณ์ได้การตายเช่นนี้เมื่อเทียบกับเหล้าพิษผ้าขาวหรือว่าตัดศีรษะแล้วยิ่งเจ็บปวดมากกว่ามีคนมากมายที่ตายเพราะความเจ็บปวด
ฮ่องเต้พูดประโยคเช่นนี้ออกมาอย่างง่ายดายเรียบนิ่งจากที่คนนอกมองแล้วถาวจวินหลันได้รับความรักความโปรดปรานถึงที่สุดทานันดรสูงส่งเกียรติยศเต็มเปี่ยมแต่จากที่ฮ่องเต้เห็นแล้วนางก็เป็นเพียงแค่มดตัวน้อยเท่านั้นสามารถบีบให้ตายได้ตามใจชอบไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องใดทั้งสิ้นถาวจวินหลันพลันตึงเครียดหน้าซีดเผือดมองไปทางหลี่เย่อีกทีใบหน้าไม่น่ามองเช่นกันฮ่องเต้ตั้งใจพูดตบหน้าหลี่เย่อีกทั้งยังตั้งใจเตือนหลี่เย่อีกด้วยภายในห้องนั้นมีแค่ขันทีเป่าฉวนและจางหมัวหมัวสองคนคนอื่นต่างล่าถอยออกไปตั้งแต่ตอนที่ฮ่องเต้บันดาลโทสะแล้วพอขันทีเป่าฉวนได้สติกลับมาจากความตื่นตะลึงแล้วก็สบตากับจางหมัวหมัวมีความร้อนใจอยู่ในทีขันทีเป่าฉวนก้าวขึ้นไปข้างหน้าด้วยความลังเลพูดกล่อมฮ่องเต้เสียงเบาฮ่องเต้พะยะค่ะหากทำเช่นนี้คุณชายน้อยส่วนเอ๋อและคุณหนูหมิงจูที่จริงแล้วเขาอยากจะพูดว่าขอให้เห็นแก่หน้าตวนชินอ๋องแต่พอคิดดูแล้วฮ่องเต้คงจะไม่เปลี่ยนคำพูดเพราะเหตุผลนี้ดังนั้นจึงแก้เป็นส่วนเอ๋อก่อนจะพูดออกไปไม่ว่าอย่างไรฮ่องเต้ก็เอ็นดูส่วนเอ๋อกับหมิงจูจริงฮ่องเต้ชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ก้มหน้านิ่งเงียบไปขันทีเป่าฉวนรอบถอนหายใจเบาคิดว่าน่าจะได้ผลแล้วแต่คิดไม่ถึงว่าผลลัพธ์จากการที่ฮ่องเต้นิ่งเงียบจะเป็นหลังบอยถาวซื่อจนตายแล้วให้แต่งตั้งส่วนเอ๋อเป็นพระโอรสองค์โตขององค์รัชทายาทให้ตวนชินอ๋องเป็นองค์รัชทายาทและเลือกสตรีที่เพียบพร้อมมาเป็นพระชายาจะได้อบรมเลี้ยงดูส่วนเอ๋ออย่างดีถาวจวินหลันได้ยินเช่นนี้ก็แทบจะสิ้นสติไปนี่หมายความว่าอะไรนี่เป็นการปรึกษาว่าจะตกแต่งคนใหม่ให้หลี่เย่อย่างไรแล้วยังแย่งลูกชายของนางไปต่อหน้าต่อตาที่น่าหงุดหงิดที่สุดก็คือฮ่องเต้ยังคงใช้น้ำเสียงสบายๆพูดคุยส่วนเรื่องแต่งตั้งหลี่เย่เป็นองค์รัชทายาทก็เหมือนพูดถึงการแลกเปลี่ยนหรือปลอบใจเท่านั้นและยังเป็นการบีบบังคับให้หลี่เย่เลือกเจ้าไม่ได้อยากเป็นองค์รัชทายาทหรืออย่างไรเช่นนั้นก็เอาชีวิตของถาวซื่อมาแลกเจ้าเอ็นดูถาวซื่อมาตลอดมิใช่หรือไรข้าจะคอยดูว่าผู้หญิงสำคัญกว่าการไต่เต้าขึ้นตำแหน่งฮ่องเต้หรือไม่ถาวจวินหลันเม้มปากแน่นห้ามใจไม่ให้หันไปมองหลี่เย่นางเชื่อมั่นในตัวหลี่เย่เต็มเปี่ยมหากหลี่เย่เลือกเก็บตำแหน่งและไม่สนใจความเป็นความตายของนางก็ขอตายไปจะดีกว่าฮ่องเต้ให้หลี่เย่เลือกไม่ใช่เพียงถาวจวินหลันและหลี่เย่ที่หน้าเปลี่ยนสีแม้แต่จางหมัวหมัวและขันทีเป่าฉวนก็อดสันสถานไม่ได้เช่นกันฮ่องเต้คลุ้มคลั่งไปแล้วนี่คือความคิดของทุกคนหลี่เย่ลองมองสีหน้าของฮ่องเต้สูดลมหายใจลึกพูดอย่างมุ่งมั่นว่าลูกขอไม่เป็นองค์รัชทายาทขอแค่ถาวซื่อปลอดภัยหากเสด็จพ่ออยากกำจัดถาวซื่อจริงเช่นนั้นก็จัดการลูกก่อนเถิดลูกถือเป็นหัวหน้าครอบครัวย่อมต้องรับผิดชอบเรื่องนี้พะยะค่ะหลี่เย่พูดอย่างเปิดเผยและมั่นใจเปี่ยมด้วยความหมายอยากปกป้องถาวจวินหลันรอบถอนหายใจฉับพลันก็รู้สึกอุ่นใจหลี่เย่ตัดสินใจโดยไม่ลังเลเห็นชัดว่านางสำคัญกับเขามากเพียงใดตนเองเป็นสตรีแล้วนางยังจะหวังอะไรอีกฮ่องเต้โปรดพิจารณาด้วยเพคะจางหมัวหมัวเองก็ทนนิ่งไม่ไหวแล้วรีบเอ่ยปากขอร้องฮ่องเต้เพคะเรื่องนี้เป็นความคิดของไทเฮาเหตุใดต้องพานไปถึงจนตวนชิหนองด้วยเพคะอีกทั้งฮ่องเต้ก็เป็นเช่นนี้แล้วถือว่าเสริมชะตาให้ไทเฮาได้โปรดให้อภัยชายารองถาวด้วยเถิดเพคอย่างไรชายารองถาวก็ให้กำเนิดและเลี้ยงดูส่วนเอ๋อกับหมิงจูมาอีกทั้งนางยังมีผลงานเมื่อครั้งเกิดโรคระบาดครั้งนั้นด้วยเพคะหักให้บอยตีนางจนตายเกรงว่าประชาชนคงไม่พอใจแน่เพคะจางหมัวหมัวพูดถูกต้องที่สุดหลังจากผ่านเรื่องโรคระบาดมาแม้ว่านางเป็นเพียงสตรีแต่ก็มีชื่อเสียงและได้รับคำชื่นชมและใจจากราษฎรมากล้นครอบครัวที่เคยประสบโรคระบาดมาก่อนได้รับความเมตตาจากถาวจวินหลันในตอนนี้ก็ยังเคารพ บูชายป้ายชื่อของถาวจวินหลันอยู่เลยหากสั่งบอยถาวจวินหลันจนตายก็ไม่รู้จริงๆว่าจะต้องบอกกับราษฎรอย่างไรแต่คำพูดของจางหมัวหมัวไม่เพียงแค่ไร้ผลแต่ยังทำให้ฮ่องเต้กริ้วกว่าเดิมฮ่องเต้หัวเราะเสียงเย็นด้วยเหตุนี้ถาวซื่อถึงได้ใจกล้ายิ่งนางเป็นเช่นนี้ข้าก็ยิ่งต้องจัดการนางเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูถาวจวินหลันคุกเข่ากับพื้นค่อยๆลุกขึ้นมาไม่สนใจกฎเกณฑ์มารยาทอีกต่อไปทว่าสบตากับฮ่องเต้และพูดว่าฮ่องเต้ต้องการกำจัดหม่อมฉันหม่อมฉันเองก็ไม่มีคำวิงวอนใดๆทั้งนั้นแต่ก่อนตายมีบางคำถามที่อยากถามฮ่องเต้เพคะใครก็คิดไม่ถึงว่าถาวจวินหลันจะเอ่ยปากพูดตอนนี้ฮ่องเต้ก็มองถาวจวินหลันทีหนึ่งพยักหน้าด้วยท่าทีสนใจในเมื่อเจ้าจะตายแล้วข้าจะยอมฟังสักหน่อยแล้วกันถาวจวินหลันขอบพระทัยขอบพระทัยฮ่องเต้เพคะหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งนางก็เอ่ยคำถามแรกออกมาหม่อมฉันขอถามฮ่องเต้ว่าแท้จริงแล้วหม่อมฉันทำอะไรผิดหรือเพคะฮ่องเต้นิ่งไปจากนั้นใบหน้าก็เผยความโกรธออกมาทำผิดตรงไหนเจ้าเอายาพิษเข้ามาในวังหลวงแค่เรื่องนี้ก็สมควรตายแล้วเจ้
จ้าวางยาทำให้คนที่มีฐานันดรตายนี่ก็เป็นความผิดตนเองเป็นหูหยินของคนในราชสำนักทำผิดทั้งที่รู้อยู่แก่ใจก็ยิ่งมีความผิดทบทวีคูณขึ้นไปอีกหม่อมฉันยอมรับว่านำยาพิษเข้ามาในวังหลวงแต่หม่อมฉันมิได้ทำร้ายคนมีฐานันดรหากฮ่องเต้บอกว่าเป็นนักพรตกู่นักพรตกู่ตายในวังหลวงหม่อมฉันยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนแล้วจะบอกว่าวางยาได้อย่างไรเพคะส่วนเรื่องที่หม่อมฉันเป็นหูหยินของคนในราชสำนักหม่อมฉันคิดว่าตัวหม่อมฉันมีส่วนต้องความรับผิดชอบปกป้องแผ่นดินคุ้มครองความยุติธรรมทำให้ผู้นำเป็นผู้นำที่ดีนักพรตกู่ใช้เรื่องอายุวัฒนะมาล่อลวงฮ่องเต้ให้ลุ่มหลงคนเช่นนี้ถึงจะสมควรตายเพคะเถาจวินหลันพูดรายงานด้วยน้ำเสียงก้องกังวานมีพลังและอำนาจโน้มน้าวจิตใจฮ่องเต้หัวเราะเสียงเย็นคนเป็นหูหยินควรจะดูแลสามีเลี้ยงดูลูกอยู่ที่บ้านถึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเจ้ามาร้อนรนเรื่องเช่นนี้ก็เป็นแค่สตรีที่เข้ามายุ่งการเมืองเท่านั้นอีกทั้งเจ้าเองก็สามารถให้ตวนชินอ๋องส่งดีกาเกลี้ยกล่อมแล้วทำไมจะต้องคิดหาวิธีเช่นนี้ด้วยเป็นเพราะเจ้าเล่ห์เท่านั้นเองหยุดไปครู่หนึ่งฮ่องเต้ก็พูดอีกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแค่เรื่องที่เอายาพิษเข้ามาก็มีโทษสมควรตายแล้วหม่อมฉันเป็นคนรุ่นหลังแต่เดิมควรจะเชื่อฟังผู้ใหญ่ไทยเฮาเสนอเรื่องยาพิษขึ้นมาหม่อมฉันขอถามฮ่องเต้เสียหน่อยว่าหม่อมฉันควรให้หรือไม่ควรให้เพคะเถาจวินหลันถามฮ่องเต้กลับเช่นนี้แต่ไม่ทันที่ฮ่องเต้เอ่ยปากก็พูดต่อไปว่าหากไม่หามาให้มาอมฉันก็ถือว่าอกตันยูไม่เชื่อฟังหากหามาให้หม่อมฉันก็นำยาพิษเข้ามาในวังทั้งสองอย่างล้วนมีความผิดหม่อมฉันควรจะเลือกอย่างไรเพคอีกอย่างว่ากันตามตำแหน่งฐานะหากหม่อมฉันไม่ทำตามที่ไทเฮาสั่งนั่นก็ถือว่ามีความผิดฐานต่อต้านมีโทษสมควรตายเช่นเดียวกันหม่อมฉันควรจะทำอย่างไรเพคะฮ่องเต้ขมวดคิ้วเล็กน้อยคล้ายเหลืออดเล็กน้อยเป็นแค่เพียงการเถียงอย่างแยบยลเท่านั้นหากเจ้าฝากให้ตวนชินอ๋องมาบอกเรื่องนี้กับข้าโศกนาฏกรรมนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้แต่ไทเฮาเป็นเช่นนี้ก็เพราะเจ้าเป็นเพราะหม่อมฉันจริงหรือเพคะเถาจวินหลันหัวเราะเบาๆนิ่งมองฮ่องเต้พร้อมถามกลับเสียงเบาหากฮ่องเต้ไม่เคยลุ่มหลงไปกับวิชามานแล้วยังเชื่อคำพูดของไทเฮาไทเฮายังต้องใช้วิธีนี้หรือเพคะฮ่องเต้ก็ตรัสเองว่าปกติแล้วไทเฮามีเมตตาไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้แต่พระองค์ลองคิดดูว่าทำไมไทเฮาจะต้องทำเช่นนี้เล่าเพคะถ้าไม่ใช่เพราะพระองค์ถ้าไม่ใช่เพราะลูกชายที่นางรักไทเฮายังต้องทำถึงขั้นนี้หรือเพคะหม่อมฉันเป็นแม่คนเหมือนกันย่อมเข้าใจความรู้สึกขมขื่นของไทเฮาถึงได้ยินยอมช่วยไทเฮาทำการนี้เพคะนักพรตกู่เป็นคนบำเพ็ญเพียรสูงส่งจะใช้วิชามานได้อย่างไรฮ่องเต้ได้ยินถาวจวินหลันพูดว่าวิชามานเห็นชัดว่าไม่เห็นด้วยสุดท้ายแล้วก็พูดโต้แย้งขอถามฮ่องเต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีใครเคยกินยาอายุวัฒนะแล้วเป็นอมตะบ้างเพคะถาวจวินหลันไม่ได้กลัวฮ่องเต้ที่กริ้วโกรธเพียงแค่ส่งเสียงถามฮ่องเต้ตะลึงไปจากนั้นก็พูดว่าแม้ว่าคนที่เป็นอมตะล้วนเป็นคนบำเพ็ญเพียรขั้นสูงและทางโลกเคยที่จะเอาออกมาพูดไปทั่วหรืออย่างไรอีกอย่างในอดีตก็เคยมีฮ่องเต้หลายคนได้เป็นเซียนแล้วยังมีผู้เท่าลัทธิเต๋าไม่ใช่ว่ากลายเป็นเซียนหมดอย่างนั้นหรือสตรีความรู้น้อยเช่นเจ้าไม่เชื่อเรื่องเหล่านั้นเท่านั้นเองถ้าเช่นนั้นพวกเขาเสวยยาอายุวัฒนะจนกลายเป็นเซียนหรือเพคะถาวจวินหลันถามกลับฮ่องเต้พลันชะงักไปจบบทที่594บทที่595เตรียมตายพูดเยอะเช่นนี้เจ้าคิดว่าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าหรืออย่างไรฮ่องเต้อับอายแค้นใจจนเกิดโทสะจึงได้พูดเช่นนี้ถาวจวินหลันหลุบตาลงตอบว่าหม่อมฉันไม่ได้คิดเช่นนี้เพคะถ้าเช่นนั้นเจ้าจะพูดมากทำไมฮ่องเต้แค่นหัวเราะเพียงแค่ไม่อยากให้ฮ่องเต้ละเลยความหวังดีของไทเฮาเท่านั้นเพคะทำให้ฮ่องเต้เข้าใจว่าเรื่องนี้แท้จริงแล้วใครคือคนผิดไม่ว่าอย่าไรหม่อมฉันก็ต้องตายหม่อมฉันย่อมต้องอยากตายอย่างมีคุณค่าเพคะเถาจวินหลันพูดอย่างเปิดเผยมองไปยังฮ่องเต้ฮ่องเต้พระองค์เป็นโอรสวรรค์คิดว่าคงไม่ได้ผ่านไปถึงคนอื่นเพราะว่าหม่อมฉันท่านอ๋องเป็นลูกชายของพระองค์พระองค์ย่อมไม่มีทางละเลยผ่านไปถึงท่านอ๋องเป็นแน่เพคะมีเพียงแค่ส่วนเอ๋อและหมิงจูที่หม่อมฉันไม่วางใจขอให้ตอนที่ฮ่องเต้เลือกพระชายาองค์รัชทายาทจะต้องเลือกสตรีมีศีลธรรมคุณธรรมงดงามพื้นฐานอารมณ์อ่อนน้อมส่วนเอ๋อก็แล้วแต่เขาเถิดแต่เรื่องแต่งงานของหมิงจูขอให้ฮ่องเต้และท่านอ๋องรอบครอบหนักแน่นด้วยจะต้องเลือกคนดีให้แก่นางอย่าทำให้นางได้รับความไม่ยุติธรรมเลยเพคะพอพูดจบเถาจวินหลันก็ก้มหมอบอย่างสวยงามไม่พูดอะไรออกมาอีกท่าทีผ่าเผยพร้อมรับความตายหลี่เย่เห็นท่าทางของเถาจวินหลันก็ตกใจแทบจะพูดออกมาในทันทีว่า
ลูกมีความผิดมากที่สุดพะยะค่ะขอให้เสด็จพ่อได้โปรดไว้ชีวิตถาวซื่อด้วยเถิดพะยะค่ะส่วนเอ๋อและหมิงจูยังเด็กไม่อาจขาดแม่แท้ๆดูแลได้นะพะยะค่ะตอนที่ลูกยังเด็กก็เคยพบพานกับความลำบากเช่นนี้จึงไม่อยากให้ลูกของตนเองต้องมาเจอเรื่องเดียวกันอีกคนอื่นจะดีอย่างไรก็ยังไม่ใช่แม่แท้ๆอยู่ดีจะเอามาแทนที่กันได้อย่างไรพะยะค่ะหลี่เย่พูดด้วยน้ำเสียงแทบจะสะอึกสะอื้นถาวจวินหลันไม่เห็นท่าทีของหลี่เย่แต่น้ำตาเริ่มไหลลงมาจนเปียกพื้นพรมและหายไปอย่างไร้ร่องรอยพูดตามจริงแล้วนางรู้สึกผิดอยู่บางส่วนนางเพียงแค่คิดว่าฮ่องเต้จะเห็นแก่จวนตวนชินอ๋องอย่างมากก็ลงโทษสถานบวิจารสถานหนักคงไม่ถึงขั้นจะเอาชีวิตนางแต่คิดไม่ถึงว่าฮ่องเต้ไม่เหมือนในอดีตอีกต่อไปฮ่องเต้ในตอนนี้หาความเมตตาและใจดีเหล่านี้ไม่เจออีกแล้วมีแต่ความโหดเหี้ยมไร้เยื่อใยนางไม่ได้คิดเสียใจที่ออกรับผิดแทนถาวซินหลันแต่คิดว่าตนเองบุ่มบ่ามเกินไปน่าจะคิดหาวิธีอื่นไม่ใช่เหมือนตอนนี้อีกทั้งนางเองก็ไม่ควรทำให้ฮ่องเต้โกรธแต่ฮ่องเต้เป็นเช่นนี้นางจะรู้สึกผิดไปก็ไร้ประโยชน์ดังนั้นในใจของนางจึงหนักเหมือนมีหินก้อนใหญ่ตกลงไปในบ่อน้ำลึกไม่เห็นก้นบ่อไม่เห็นขอบสระถาวจวินหลันถอนหายใจในใจนั้นมีความรักและตัดใจไม่ขาดอย่างลึกซึ้งและยังมีความรู้สึกผิดต่อหลี่เย่แม้ว่าจะตายก็ควรตายอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ร้องให้เจ็บปวดทรมานขี้ขาดอ่อนแอผ่านไปนานฮ่องเต้ก็ยังไม่พูดแต่กลับมองสลับไปมาระหว่างหลี่เย่กับถาวจวินหลันด้วยสายตาซับซ้อนจ้างหมัวคุกเข่าขอร้องแทนถาวจวินหลันขอร้องฮ่องเต้ไว้ชีวิตถาวซื่อด้วยเถิดเพคะคันที่เป่าชวนก็คุกเข่าเช่นเดียวกันฮ่องเต้ได้โปรดคิดให้ถี่ถ้วนด้วยเถิดพะยะค่ะสุดท้ายแล้วฮ่องเต้ก็ไม่ได้ฟังคำขอร้องเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยแต่กลับพูดว่าในเมื่อถาวซื่อคิดว่าตนเองไร้ความผิดพูดจาถกเถียงถือว่าทำผิดให้แก้โทษเป็นประทานเหล้าพิษ1จอกจากที่ฮ่องเต้ดูแล้วการเปลี่ยนโทษเป็นเหล้าพิษ1จอกถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วถาวจวินหลันตื่นตกใจและกลัวว่าหลี่เย่จะพูดอะไรเพราะความใจร้อนอีกจึงพูดขอบพระทัยก่อนหม่อมฉันขอบพระทัยฮ่องเต้เพคะขอให้ฮ่องเต้ทรงพระเจริญเพคะฮ่องเต้มองไปยังถาวจวินหลันทีหนึ่งจู่ๆก็พูดว่าแต่งตั้งถาวซื่อเป็นตัวคังฮูหยินฝังศพตามยศพระชายาและจดชื่อใส่ตระยกนี่ถือเป็นการแต่งตั้งพระชายาหลังเสียชีวิตถาวจวินหลันคิดไม่ถึงว่าตนเองทุ่มเทแรงกายแรงงงใจมามากมายขนาดนี้ก็ยังไม่บรรลุสิ่งที่หวังไว้แต่หลังจากเสียชีวิตแล้วจะสำเร็จได้แน่นอนว่านางไม่คิดว่าฮ่องเต้ทำไปเพราะว่าใจอ่อนนอกับนางคิดดูแล้วก็เพียงเพราะส่วนเอ๋อและหมิงจูเท่านั้นเองแม้จะบอกว่าหลังจากตายไปจะถูกแต่งตั้งเป็นพระชายาตวนชินอ๋องแต่ก็ถือว่าได้ตำแหน่งแล้วเช่นนั้นส่วนเอ๋อและหมิงจูก็ถือว่าเป็นลูกชายคนโตและลูกสาวคนโตจากภรรยาเอกฐานะพุ่งขึ้นกว่าเท่าตัวแม้หลังจากนี้หลี่เย่จะตกแต่งพระชายาคนใหม่อีกก็ไม่มีทางข่มขู่ส่วนเอ๋อและหมิงจูได้บางทีนี่ก็ถือว่าฮ่องเต้ใจอ่อนคล้อยตามและทำเพื่อหลี่เย่คำพูดของหลี่เย่นั้นสุดท้ายแล้วก็ยังมีผลต่อฮ่องเต้เพียงไม่นานถาวจวินหลันก็สับสนจนพูดไม่ออกทำได้แค่เพียงขอบพระทัยอีกครั้งลากตัวออกไปฮ่องเต้สะบัดมือไม่มองหลี่เย่แม้แต่น้อยน้ำเสียงมีความเหน็ดเหนื่อยแฝงอยู่เล็กน้อยหลี่เย่มองฮ่องเต้นิ่งคิดจะเอ่ยปากพูดเขาคิดว่าหากถาวจวินหลันจากไปตัวเขายังมีความหมายอะไรอีกต่อให้ในอนาคตจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วยังมีความหมายอะไรนอกจากจะกลายเป็นพ่อไม่ตัวคนเดียวเท่านั้นยังไม่ทันให้เขาได้พูดอะไรก็ได้ยินเสียงไทเฮาดังขึ้นมากระทันหันฮ่องเต้เจ้ายังคงดื้อรั้นไม่ได้สติหรืออย่างไรทุกคนตื่นตะลึงล้วนมองไปทางไทเฮาทันทีกลับเห็นว่าไทเฮาลืมตานอนมองอยู่อย่างที่คาดไว้มองฮ่องเต้ด้วยสายตาเฉียบคมใบหน้าเต็มไปด้วยความผิดหวังทุกคนดีใจจากนั้นก็ปาดเหงื่อไทเฮาเพิ่งได้สติก็พูดเช่นนี้แล้วฮ่องเต้คงจะต้องโมโหอีกใช่หรือไม่แต่ไทเฮาไม่กลัวอย่างไรนางก็เป็นแม่แท้ๆของฮ่องเต้ไทเฮายังมีอะไรต้องกลัวกันแม้ว่าใต้ล่านี้ไร้คนกล่าวโทษหรือขัดใจฮ่องเต้แต่นางกล้าหลี่เย่เหมือนมองเห็นความหวังมองไทเฮาอย่างเปี่ยมด้วยความหวังขาดแค่เพียงเอ่ยปากพูดขอร้องไทเฮาให้ช่วยถาวจวินหลันเท่านั้นถาวจวินหลันก็ถอนหายใจเฮือกหนึ่งหากไทเฮาปกป้องนางคิดว่านางคงมีความหวังแล้วเช่นเดียวกันฮ่องเต้กลับขมวดคิ้วหงุดหงิดเสด็จแม่เพิ่งจะได้สติพักผ่อนให้ดีเถิดพะยะค่ะฮ่องเต้ต้องการบอกให้ไทเฮาอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องเหล่านี้และดูแลร่างกายตนเองให้ดีฮ่องเต้ตอนแรกเสด็จพ่อของเจ้าเคยคิดกำเจ้ามาก่อนหรือเสด็จพ่อของเจ้าเคยหวาดระแวงเจ้ามาก่อนหรือลองคิดดูตอนนั้นเสด็จพ่อของเจ้าเลี้ยงดูเจ้าอย่างไรสอนราชการทีละอย่างด้วยมือของตนเองไม่ใช่หรือไทเฮาไม่มองฮ่องเต้อีกเพียงแค่หลับตาลงน้ำเสียงนั้นยิ่งผิดหวังและเจ็บปวดมากกว่าเดิมพวกเจ้าพี่น้องก็เคยมีการทะเลาะเบาะแว้งมาก่อนแต่เสด็จพ่อของเจ้าก็ยังปกป้องเจ้ามากที่สุดทำไมเล่า
เพราะว่าฮ่องเต้องค์ก่อนเข้าใจว่าเจ้าเป็นคนที่เหมาะสมเป็นฮ่องเต้ที่สุดเพื่อประชาชนในแผ่นดินเพื่อกิจการของแผ่นดินเขายังสนับสนุนเจ้าอย่างสุดกำลังตัวมิเช่นนั้นเจ้าคิดว่าตอนที่เสด็จพ่อสวรรคตไปเจ้าจะได้จับสิทธิทางราชสำนักอย่างง่ายดายเช่นนั้นได้อย่างไรแต่เจ้าเองเคยดูหรือไม่ว่าตัวเองทำอะไรเสียงของไทฮารุดันขึ้นทันทีเสียงดังก้องจนทำให้ตื่นจากภวังค์ฮ่องเต้นิ่งเงียบในทันใดแต่ไม่อาจปฏิเสธเรื่องนี้ได้เพียงแค่พูดว่าเสด็จพ่อฉลาดเฉลียวหากฮ่องเต้องค์ก่อนรู้ว่าเจ้าจะมีวันนี้พระองค์ไม่มีทางสนับสนุนเจ้าแน่นอนไทเฮาพูดอย่างเจ็บปวดหากเขารู้ว่าเจ้าจะหลงเชื่อวิชามานหากรู้ว่าเจ้าหวัดระแวงองค์ชายรัชทายาทวางตัวเป็นใหญ่ปล่อยตามใจองค์ชายคนอื่นให้พวกเขามาบีบบังคับองค์ชายรัชทายาทหากเขารู้ว่าเจ้าจะมีวันที่ต่อต้านเช่นนี้จะโหดเหี้ยมไร้เมตตาไร้เหตุผลจนถึงขั้นบีบบังคับลูกชายตนเองเขาไม่มีทางเลือกเจ้ามาสืบทอดตำแหน่งของเขาเป็นแน่ในตอนนั้นฮ่องเต้องค์ก่อนทำอย่างไรเมื่อรู้สึกว่าร่างกายทนไม่ไหวแล้วพระงอพยายามปูทางให้เจ้ามากที่สุดแต่เจ้าเล่าเจ้าบอกข้าว่าเจ้าทำอย่างไรไทเฮามีร่างกายอ่อนแออยู่แล้วหลังจากพูดติดต่อกันยาวเช่นนี้ก็เริ่มจะหายใจไม่ทันแล้วจางหมัวกังวลมากพูดเกลี้ยกล่อมด้วยน้ำตานองหน้าไทเฮาได้โปรดระงับโทษเถิดเพคะพระองค์ต้องรักษาสุขภาพนะเพคะฮ่องเต้อ้าปากแต่ก็พบว่าตนเองนั้นไม่อาจพูดอธิบายอะไรได้แม้แต่คำเดียวไทเฮาพูดถูกทั้งหมดเขาสู้ฮ่องเต้องค์ก่อนไม่ได้จริงๆเขาช่างไทเฮามองฮ่องเต้นิ่งเย็นพอลมหายใจเริ่มสงบลงแล้วถึงได้พูดต่อฮ่องเต้ทำไมเจ้าไม่พูดอะไรเล่าเพราะพูดคำโต้แย้งไม่ออกอย่างนั้นหรือควรเป็นผู้นำอย่างไรฮ่องเต้องค์ก่อนเคยสอนเจ้าเอาไว้ทำไมเจ้าถึงได้ลืมเล่าก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าเจ้าเป็นผู้นำที่ดีแต่ตอนนี้ฮ่องเต้ลองถามใจของตนเองลองมองสวรรค์ดูว่าเจ้าเป็นฮ่องเต้ที่ดีหรือไม่กลุ่มกบฏบีบเข้ามาใกล้เรื่อยๆแผ่นดินตกอยู่ในอันตรายเจ้าไม่คิดจะปรับความโกลาหลแต่กลับหลงไหลไปกับเรื่องยาอายุวัฒนะที่หลอกลวงเพ้อฝันเหล่านี้เจ้าทำดีต่อประชาชนตาดำๆแล้วอย่างนั้นหรือเจ้าทำตามคำสั่งเสียของฮ่องเต้องค์ก่อนแล้วหรืออย่างไรสุดท้ายฮ่องเต้ก็ทนไม่ไหวลุกขึ้นคุกเข่าลงไปไทเฮาระงับโทษเถิดลูกผิดไปแล้วพะยะค่ะเจ้าทำผิดจริงไทเฮาหลับตาน้ำเสียงเหน็ดเหนื่อยผิดหวังเพื่อนักพรตคนเดียวเจ้ายังกล้าไล่เลียงข้าเช่นนี้ดูท่าทางเจ้าเป็นฮ่องเต้มานานคงไม่เห็นใครอยู่ในสายตาแล้วข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบที่ข้าเข้ามายุ่งคิดว่าข้าเข้ามาขัดขวางแผนการอายุวัฒนะของเจ้าในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าเองก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ขัดขวางเจ้าแล้วแค่นำเหล้าพิษจอกนั้นที่มอบให้ถาวซื้อมาให้ข้าก็พอพูดจบทุกคนล้วนตื่นกลัวฮ่องเต้เองยิ่งรู้สึกผิดรีบโขกหัวในทันใดเสด็จแม่เงียบปากข้าไม่มีลูกชายเลอะเลือนเช่นเจ้าไทเฮาพูดเสียงเย็นสายตาเฉียบคมเหมือนมีดหันไปทางขันทีเป่าฉวนขันทีเป่าฉวนยังไม่รีบไปเอาเหล้ามาอีกขันทีเป่าฉวนย่อมไม่กล้าเพียงแค่โขกหัวติดต่อกันแม้แต่พูดก็ยังพูดไม่ออกจางหมัวก็เริ่มเอ่ยปากเกลี้ยกล่อมช่างเถิดจางหมัวเจ้าไปเสียไทเฮาสั่งอย่างเหน็ดเหนื่อยสุดท้ายแล้วก็ลืมตามองถาวจวินหลันพูดออกมาว่าก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าเจ้าเป็นคนช่างแผนการแต่ต้องยอมรับว่าเจ้าสืบทอดศักดิ์ศรีของถาวจื้ออู้มาและเป็นพี่สาวที่ดีแต่ครั้งนี้เจ้าเข้าใจผิดไปแล้วซินหลันไม่เคยแอบเอายาพิษมาให้ข้ายานั้นข้าเหลือมาจากสมัยก่อนถาวจวินหลันนิ่งอึ้งไปคิดไม่ถึงว่าผลลัพธ์จะออกมาเช่นนี้ไทเฮาก็ยังพูดต่อไปคราวนี้หันไปพูดกับฮ่องเต้ท่าทางที่นักพรตกู่ตายฮ่องเต้คิดว่าคุณตาหรือไม่หลินซื่อก็ตายเช่นนี้เหมือนกันเจ้าจำได้หรือไม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับถาวซื่อเจ้าอย่าเอาผิดนางเลยและยิ่งไม่ต้องคิดว่ามีความเกี่ยวกับเย่เอ๋อเขาไม่รู้อะไรทั้งสิ้นหลังจากข้าตายไปช่วยฝังข้าไว้ข้างกายเสด็จพ่อของเจ้านอกจากนั้นแล้วข้ายังตามหานักพรตจากสำนักเดียวกันอาจารย์คนเดียวกันมาได้คิดว่านักพรตคนนั้นคงทำได้ทุกอย่างเจ้ายินยอมให้เขาปรุงยาอายุวัฒนะต่อไปหรือจะถามเขาว่ายังมีชีวิตยืนยาวได้หรือไม่ก็แล้วแต่เจ้าพอพูดเรื่องเหล่านี้จบไทเฮาก็ไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวหลับตาโดยไม่มองใครอีกจบบทที่595บทที่596ตักเตือนไทเฮาเสียใจจนไม่แม้แต่จะมองฮ่องเต้ฮ่องเต้มือไม้อ่อนจนทำอะไรไม่ถูกและไม่สนใจหน้าตาอีกต่อไปรีบพูดว่าไทเฮาไทเฮายังคงไม่สนใจจางหมัวยังคงไม่กล้าไปเอาเหล้าพิษมาจริงเพียงแค่มองฮ่องเต้ทีหนึ่งรีบพูดกล่อมว่าไทเฮาระงับโทษเถิดเพคะฮ่องเต้แค่เลอะเลือนไปชั่วขณะวิชามานทำให้มัวเมาพระองค์จะโทษฮ่องเต้เพราะเรื่องนี้ได้อย่างไรเพคะอีกอย่างเมื่อครู่นี้ก็ด้วยโกรธจนเลือดขึ้นหน้าฉะไหนเลยจะเอามาคิดจริงจังได้เพคะไทเฮายังคงไม่ขยับฮ่องเต้กลับยอมอ่อนข้อลง
ไทเฮาเมื่อครู่นี้ลูกพูดออกไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบพระองค์อยากริ้วไปเลยนะพะยะค่ะหลี่เย่เองก็ช่วยพูดกล่อมไทเฮาพะยะค่ะพระองค์กำลังทำอะไรส่วนเอ๋ยยังเล็กยังรอให้พระองค์สั่งสอนอยู่นะพะยะค่ะพระองค์เองก็อย่าพูดด้วยความโมโหไปหากอยู่ในวังหลวงแล้วไม่มีความสุขหลานไปอยู่กับพระองค์ที่เรือนอื่นเพื่อพักผ่อนดีหรือไม่พะยะค่ะท้าวจวินหลันมองหลี่เย่ทีหนึ่งคิดว่าหลี่เย่จงใจเรื่องนี้ฮ่องเต้ไม่สนใจหลี่เย่แล้วเพียงแค่ถลึงตามองหลี่เย่ทีหนึ่งแล้วก็พูดปลอบประโลมไทเฮาต่อไปท้าวจวินหลันไม่พูดอะไรอย่างแรกเพราะคิดว่าไม่มีที่ให้ตนเองได้เข้าไปแทรกอย่างที่สองเพราะเรี่ยวแรงยังไม่กลับมาถ้าไม่ใช่เพราะไทเฮาฟื้นมาได้ทันเวลาเกรงว่าตอนนี้นางคงดื่มเหล้าพิษไปแล้วนางกลัวจริงๆแม้จะบอกว่าชีวิตทุกคนล้วนต้องตายแต่ตอนที่ถึงเวลาตายจริงๆแล้วนั้นจะไม่กลัวได้อย่างไรอีกทั้งนางเองก็ยังเสียดายที่ความหวังยังไม่บรรลุยังดีที่นางยังมีโชคอยู่บ้างแต่นางคิดไม่ถึงว่ายาพิษนั้นจะเป็นของไทเฮาเองไม่ได้นำมาจากภายนอกวังหลวงพอเป็นเช่นนี้การที่นางเสนอตัวรับผิดเองก็แลดูโง่เง่าอยู่เล็กน้อยในขณะเดียวกันนางก็รู้สึกหวาดกลัวคิดว่าตนเองบุ่มบ่ามจนเกินไปเรื่องราวยังไม่ชัดเจนก็กล้าจะรับผิดมั่วซั่วหากมีอีกครั้งหนึ่งนางคงไม่กล้าทำเช่นนี้อีกแล้วพอเริ่มรวบรวมเรี่ยวแรงกลับมาแล้วท้าวจวินหลันไม่ได้ก้าวขึ้นไปเพียงแค่ค่อยๆถอยออกไปให้คนไปตามหมอหลวงมาไทเฮาเพิ่งฟื้นไม่รู้ว่าอาการเป็นเช่นไรย่อมต้องให้หมอหลวงมาดูเพื่อความปลอดภัยอีกทั้งไทเฮาอารมณ์พลุ่งพล่านเช่นนี้ก็ส่งผลไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกันส่วนความคิดของฮ่องเต้ท้าวจวินหลันก็ไม่ได้ไปคำนึงคิดเพียงแค่รู้สึกโชคดีอย่างดีที่ยังมีไทเฮาคอยฮึ่งเฮิ่งต้าไว้มีเช่นนั้นแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนด้วยซ้ำไปท้าวจวินหลันย่อมไม่กล้าเข้าไปอีกอย่างไรฮ่องเต้ก็ดูมุ่งง่ามร้อนใจหลี่เย่เห็นแล้วก็เห็นไปแต่นางไม่เหมือนกันอีกอย่างหากฮ่องเต้เห็นนางแล้วคิดถึงเรื่องเล่าพิษขึ้นมาได้เช่นนั้นก็ได้ไม่คุ้มเสียแล้วเพราะยืนอยู่ข้างนอกนางก็เห็นจวงผินรีบเดินเข้ามาคิดว่าจวงผินได้รับข่าวไม่นานถึงได้เร่งรีบเดินทางมาเสื้อผ้าดูยับเล็กน้อยชาติก็ไม่ได้ทาใบหน้าขาวซีดมองดูแล้วอดเจ็บปวดสงสารไม่ได้เห็นท้าวจวินหลันเฝ้าอยู่นอกประตูจวงผินก็รีบก้าวเข้ามาถามว่าได้ยินว่าไทเฮาประชวรอย่างนั้นหรืออาการเป็นอย่างไรบ้างฮ่องเต้ก็อยู่เช่นเดียวกันอย่างนั้นหรือจวงผินถามเช่นนี้ก็ไม่แปลกอย่างไรธงของฮ่องเต้ก็ยังปักแสดงอยู่ด้านนอกมองปราดเดียวก็รู้อย่างชัดเจนท้าวจวินหลันพยักหน้าฮ่องเต้กำลังพูดคุยกับไทเฮาอยู่ข้างในเพคะแต่จวงผินรออีกครู่หนึ่งแล้วค่อยขอเข้าเฝ้าจะดีกว่าเพคะไม่ต้องพูดถึงว่าข้างในนั้นยังมีร่างไร้วิญญาณของนักพรตกูอยู่ด้วยเข้าไปตอนนี้ก็ดูจะไม่เหมาะสมนักจวงผินตะลึงไปลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็เชื่อฟังท้าวจวินหลันผ่านไปอีกครู่หนึ่งฮ่องเต้ก็เดินออกมาอย่างเถนตรงไม่วอกแวกตอนที่เดินผ่านท้าวจวินหลันก็หยุดฝีเท้าลงเล็กน้อยแม้จะไม่ได้หยุดฝีเท้าลงเสียทีเดียวแต่ก็ทำให้ท้าวจวินหลันตกใจไม่น้อยแผ่นหลังเริ่มมีเหงื่อไหลซึมออกมาจนแทบจะชื้นไปทั้งเสื้อผ้าหลังจากประสบเรื่องเหล่านี้มานางก็กลัวฮ่องเต้เป็นที่ยิ่งจวงผินกลับรีบก้าวขึ้นมาพูดเสียงอ่อนโยนว่าหม่อมฉันทำความเคารพฮ่องเต้เพคะฮ่องเต้หยุดฝีเท้าลงจวงผินเจ้าตามข้ามาในเวลานี้อย่าเพิ่งให้จวงผินเข้าไปจะดีกว่ามิเช่นนั้นจวงผินเห็นบรรยากาศข้างใจแล้วจะไม่สงสัยได้อย่างไรต่อจากนี้ไปเขาจะมีหน้าพบจวงผินได้อีกอย่างไรจวงผินได้ยินเช่นนั้นก็ลังเลอยู่เล็กน้อยสุดท้ายแล้วก็ยังตามไปส่วนท้าวจวินหลันกลับเข้าไปในห้องเห็นร่างของนักพรตกู่นางเองก็ไม่กล้ามองมากเพียงแค่สั่งเสียงเบาใช้เสื่อย่าคลุมแล้วย้ายออกไปจัดการเถิดไทเฮายังคงนอนอยู่แต่กลับลืมตาขึ้นมากำลังดุว่าหลี่เย่เสียงแผ่วเจ้าเองก็เลอะเลือนทำไมถึงได้กล้าต่อปากต่อคำกับเสด็จพ่อของเจ้าอย่างนั้นหากเขาโมโหเจ้าจริงความพยายามทั้งหลายของเจ้าไม่ใช่ว่าเสียแรงเปล่าหรืออย่างไรท้าวจวินหลันได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งเงียบไปและยิ่งเพิ่มน้ำหนักในฝีเท้าตั้งใจให้คนข้างในได้ยินเสียงฝีเท้าของตนเองไทเฮาไม่พูดอะไรต่อไปอย่างที่คิดเอาไว้หลี่เย่เบนหน้ามองทีหนึ่งถามเสียงต่ำว่าเสด็จพ่อไปแล้วหรือเพคะจวงผินก็มาเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เสด็จไปพร้อมฮ่องเต้แล้วเพคะท้าวจวินหลันตอบคำพลางมองไปยังไทเฮาหม่อมฉันให้นางกำนันเชิญหมอหลวงมาแล้วเพคะส่วนร่างของนักพรตกูหม่อมฉันคงเอาไปจัดการเองเพคะไทเฮาต้องการสั่งอะไรอีกหรือไม่เอาไปให้หมากินไทเฮาพูดเสียงเย็นใบหน้าแสดงความรังเกียจอย่างปิดไม่มิดท้าวจวินหลันแทบไม่เชื่อหูของตนเองจึงส่งเสียงถามอีกครั้งไทเฮาพูดซ้ำอีกครั้งเอาไปให้หมากินหลี่เย่รับคำพูดว่าพะยะค่ะเอาไปให้หมากินเสด็จย่าอย่าร้อนใจไปเลย
ถาจวินหลันถึงได้เข้าใจว่าไทเฮารังเกียจนักพรตกู่เข้ากระดูกดำจริงๆแม้ว่านักพรตกู่จะตายไปแล้วไทเฮาก็ยังคงไม่ยอมปล่อยนักพรตกู่ไปแต่พอลองมองจากมุมของไทเฮาแล้วไทเฮารังเกียจนักพรตกู่ถึงเพียงนี้ก็มีเหตุผลฮ่องเต้ถึงขั้นที่ทะเลาะเบาะแว้งกับไทเฮาจนถึงขั้นทำลายความสัมพันธ์แม่ลูกก็เพียงเพราะปกป้องนักพรตกู่คนเดียวแม้จะบอกว่าวันนี้ฮ่องเต้ยอมถอยให้แล้วแต่สุดท้ายเกรงว่าคงเหลือบาดแผลอยู่ในใจฮ่องเต้กระมังแม้แต่ไทเฮาเองพอคิดถึงเรื่องในวันนี้แล้วจะไม่รู้สึกเจ็บปวดได้อย่างไรไทเฮาถอนหายใจฉับพลันก็พูดว่าข้าปวดหัวถาวซื่อมาช่วยนวดศีรษะให้ข้าหน่อยถาวจวินหลันได้ยินเช่นนั้นก็รีบรับคำพลางก้าวขึ้นไปบริเวณเบื้องหน้าต่างแล้วเริ่มนวดขมับให้ไทเฮาเพราะว่าบนหน้าผากมีบาดแผลดังนั้นจึงต้องระวังเป็นพิเศษเจ้าสมเป็นลูกของถาวจื้ออู้จริงไทเฮาพูดเสียงเบาคล้ายพึมพำกับตนเองหากวันนี้ถาวจื้ออู้ยังมีชีวิตจะต้องเกลี้ยกล่อมฮ่องเต้ได้แน่ถาวจวินหลันคิดไม่ถึงว่าไทเฮาจะพึมพำเรื่องนี้จึงหยุดมือไปเล็กน้อยผ่านไปครู่หนึ่งถึงพูดอย่างเลื่อนลอยว่าเป็นไปได้เพคะแต่อย่างไรแล้วท่านพ่อของหม่อมฉันก็ไม่อยู่แล้วเขายังทำได้หรือไม่จะมีใครรู้เล่าเพคะน้องชายของเจ้าเป็นคนดีไทเฮาพูดต่อคิดว่าคงจะกอบกู้ตระกูลถาวของเจ้าได้แล้วซินหลันก็ยังเป็นเด็กดีแม้แต่เจ้าเองก็ไม่ได้แย่ตระกูลถาวของพวกเจ้าจะไม่ฟื้นคืนกลับมาได้อย่างไรไทเฮาพูดรับรองแต่ถาวจวินหลันกลับเพ่งความสนใจไว้ที่คำว่าเจ้าเองก็ไม่แย่ของไทเฮาทันใดนั้นก็โล่งใจพูดว่าไทเฮาคำพูดมีค่าดั่งทองคำคิดว่าคงไม่ผิดไปแน่เพคะหลังจากนี้อย่าบุ่มบ่ามเช่นนี้อีกไทเฮาหลับตาลงกำชับอีกครั้งถาวจวินหลันรีบรับคำคิดดูแล้วตนเองก็ยังหวั่นหวั่นไทเฮาไม่ได้พูดอะไรต่อไปแต่เป็นหลีเย่ที่พูดออกมานี่ก็สายแล้วไทเฮาให้ถาวซื่อกลับไปดูแลลูกทั้งสองคนดีกว่าพะยะค่ะวันนี้รีบเข้าวังหลวงมาไม่รู้ว่าในจวนจะเป็นอย่างไรบ้างไทเฮาได้ยินก็อนุญาตดังนั้นหลีเย่จึงก้าวขึ้นไปนวดขมับให้ไทเฮาแทนถาวจวินหลันถาวจวินหลันพูดกำชับเสียงเบาเบาๆนะเพคะหลีกเลี่ยงบาดแผลอย่าให้ไทเฮาต้องใช้อารมณ์อีกจะต้องรักษาตัวเงียบๆนะเพคะในเมื่อไทเฮารั้งหลีเย่เอาไว้คิดว่ามีเรื่องที่ต้องคุยกับหลีเย่เป็นแน่ดังนั้นนางจึงไม่ได้พูดว่าจะรอหลีเย่เพียงแค่กลับจวนไปก่อนเท่านั้นแน่นอนว่าหลังจากนางกลับไปแล้วนางย่อมไม่รู้เรื่องที่ไทเฮาและหลีเย่พูดคุยกันในความเป็นจริงแล้วหลังจากนางออกไปไทเฮาก็พูดกับหลีเย่ว่าเจ้ารู้ตัวหรือไม่ว่าวันนี้ทำผิดมหันต์หลีเย่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดช้าๆกระหม่อมไม่ควรทะเลาะกับเสด็จพ่อและไม่ควรวู่วามทำตามอารมณ์พะยะค่ะเจ้าเสียใจหรือไม่ไทเฮาถามอีกครั้งทว่าหลีเย่กลับสายหน้าไม่เสียใจพะยะค่ะที่จริงแล้วหลังจากผ่านเรื่องวันนี้ไปทำให้กระหม่อมได้เข้าใจความคิดของเสด็จพ่อก็ดีพะยะค่ะเขาจะได้ไม่ต้องหวังอะไรอีกน้ำเสียงของหลีเย่ดูผิดหวังไทเฮาฟังก็รู้ได้ทันทีเสด็จพ่อของเจ้าเข้าทางมันไปแล้วไทเฮาถอนหายใจความอมตะนี้เป็นแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่มากเพียงใดหากเป็นคนอื่นก็คงเชื่อไปแล้วแม้แต่ตอนนี้มีคนมาบอกว่าข้าเป็นอมตะได้ข้าเองก็คงคล้อยตามเช่นเดียวกันอีกอย่างฮ่องเต้เพิ่งจะขึ้นว่าราชการได้ไม่กี่ปีย่อมทำใจปล่อยมือไม่ได้ก็เหมือนกับคนที่เพิ่งได้กินของอร่อยอาหารเพิ่งเข้าปากเพิ่งรู้รสแล้วจะทำใจปล่อยวางได้อย่างไรหลี่เย่นิ่งเงียบไม่พูดจาไทเฮาเอ่ยปากพูดอีกครั้งวันนี้เจ้ายังทำผิดอีกเรื่องหลี่เย่นิ่งอึ้งไปจากนั้นก็เข้าใจความหมายของไทเฮาแต่ถ้าจะให้เขายอมรับว่าทำผิดเรื่องนี้เขาไม่สามารถทำได้ดังนั้นเขาจึงนิ่งเงียบไม่พูดจาไทเฮาเห็นเช่นนั้นก็ลืมตาขึ้นทันทีไม่ให้หลี่เย่นศีรษะให้อีกพูดแค่ว่าอะไรหนักอะไรเบาถ้าแม้แต่เรื่องนี้เจ้าเองยังไม่รู้แล้วหลังจากนี้จะเป็นกษัตริย์ได้อย่างไรจะจัดการเรื่องในราชสำนักได้อย่างไรแค่ผู้หญิงคนเดียวยังทำให้เจ้าเป็นเช่นนี้จุดอ่อนของเจ้าชัดเจนเกินไปนี่ไม่ใช่ว่ายื่นไพ่ตายของตนเองให้คนอื่นหรืออย่างไรหยุดไปครู่หนึ่งไทเฮาก็ถอนหายใจพลางพูดต่อไปว่าเจ้าคิดว่าทำไมวันนี้เสด็จพ่อของเจ้าถึงได้สั่งบอยตีถาวซื่อให้ตายแล้วทำไมยังยกตำแหน่งองค์ชายราชทายาทมาให้เจ้าเลือกแค่เพราะส่งกริ้วแล้วอยากให้เจ้าไม่สบายใจไปด้วยกันเท่านั้นเองเจ้าให้ความสำคัญถาวซื่อขอแค่เกิดเรื่องไม่ดีกับถาวซื่อเจ้าเองก็พลอยลำบากไปด้วยคนอื่นจะลงมือกับเจ้าไม่ใช่ว่าง่ายดายหรืออย่างไรหลี่เย่ใจกระตุกความหมายของเสด็จย่าคือเสด็จพ่อตั้งใจจัดการกระหม่อมไม่ใช่ถาวซื่อหรือพะยะค่ะจะเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรไทเฮาถอนหายใจวันนี้เสด็จพ่อของเจ้ากำลังเตือนเจ้าไม่อย่างนั้นทำไมเขาจะต้องพูดคำพูดนั้นตรงๆด้วยเล่าเพราะอยากเตือนเจ้าเท่านั้นเองเขายังไม่ตาย
เจ้าเองก็ไม่จำเป็นต้องเบ่งอำนาจด้านชานอกจากความด้านชาแล้วก็คือเฉยชาหลี่เย่นิ่งเงียบไปนานสุดท้ายแล้วนอกจากเสียงถอนหายใจก็พูดอะไรไม่ออกอีกที่สุดแล้วฮ่องเต้ก็ยังหวัดระแวงเขาเส้นทางที่องค์ชายรัชทายาทเคยเดินในตอนนี้เขาก็ต้องเดินองค์ชายรัชทายาทล้มเหลวบนเส้นทางนี้แล้วเขาเล่าฉับพลันหลี่เย่ก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและห่อเหี่ยวใจแม้ว่าถาวซื่อเป็นคนดีแต่เจ้าก็ต้องจำเอาไว้ว่าอะไรสำคัญที่สุดไทเฮาพูดเตือนอีกครั้งจากนั้นก็สะบัดมือไปมาหากมีครั้งต่อไปเจ้ายังเป็นเช่นนี้ถาวซื่อก็คงเหลือเพียงความตายอย่างเดียวแล้วเจ้าลองกลับไปตรึกตรองเอาเองเถิดข้าเหนื่อยแล้วจบบทที่596บทที่597ลงโทษหลี่เย่กลับมาพร้อมสีหน้าดำคล้ำถาวจวินหลันรู้ดีแก่ใจว่าทำไมแต่ก็ยังก้าวเข้าไปถามลองเชิงท่านอ๋องกลับมาแล้วหรือเพคะไทเฮาดีขึ้นแล้วหรือไม่หลี่มองนางนิ่งๆไม่สนใจถาวจวินหลันใจกระตุกฉุกคิดได้ว่าไม่ดีแล้วเกรงว่าครั้งนี้คงจะง้อไม่ได้อีกห้องครัวทำแป้งทอดพันชั้นเอาไว้ท่านอ๋องอยากลองชิมหรือไม่เพคะถาวจวินหลันถามอย่างกระตือรือร้นไม่ได้คิดโมโหที่หลี่เย่ไม่สนใจแม้แต่น้อยแต่กลับยิ่งทำดีมากขึ้นบ่าวสองสามคนยืนมองอยู่ข้างๆรอบศพสายตากันแวบหนึ่งจากนั้นก็พากันถอยออกไปอย่างรู้งานดูจากสถานการณ์ตอนนี้ท่านอ๋องคงจะโมโหชายารองจริงจะต้องรู้ว่านี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ตอแบบแต่งกันมาเรื่องนี้ย่อมต้องมอบให้ชายารองจัดการด้วยตัวเองพวกนางเป็นแค่บ่าวตัวเล็กๆรีบหลบออกไปให้เร็วจะดีกว่ามิเช่นนั้นถูกพานหาเรื่องไปด้วยจะทำเช่นไรถาวจวินหลันย่อมไม่ได้ใส่ใจการกระทำเล็กๆน้อยๆของบ่าวเหล่านี้ตอนนี้นางเพ่งสมาธิทั้งหมดไปที่หลี่เย่เพราะต่อให้นางทำดีกับเขาต่อไปหลี่เย่ก็ยังไม่ยอมพูดอะไรออกมาเพียงแค่นั่งหน้านิ่งอยู่บนเก้าอี้จ้องเขม็งมองนางอย่างขึงขังหลี่เย่มองจนนางเริ่มขนลุกจึงพูดไปว่าท่านอ๋องมองข้าทำไมเพคะหรือว่าหน้าข้ามีอะไรติดอยู่อย่างนั้นหรือพูดไปพลางก็รีบยื่นจอกชาที่ตนเองรินให้หลี่เย่อย่างประสบเอาใจหลี่เย่จอกชาขึ้นมาจิบคล้ายเริ่มสงบสติอารมณ์ลงแล้วถึงได้เอ่ยถามว่าเจ้ารู้ความผิดหรือไม่ถาวจวินหลันรับผิดอย่างว่าง่ายรู้ผิดแล้วเพคะผิดตรงไหนหลี่เย่ถามต่อหากคนที่ไม่รู้เรื่องเห็นเข้าจะต้องคิดว่าเขากำลังสั่งสอนส่วนเอ้ออยู่แน่ท่าทางเข้มงวดจริงจังจนน่าตกใจมิใช่หรืออย่างไรอีกทั้งปกติแล้วเขาอ่อนโยนทว่าตอนนี้กลับหน้านิ่งก็ให้คนอกสั่นขวัญแขวนไม่ว่าใครเห็นแบบนี้ก็ต้องหวาดระแวงกันทั้งนั้นโดยเฉพาะถาวจวินหลันยังเป็นต้นเหตุที่เขาหงุดหงิดด้วยแล้วถาวจวินหลันตรึกตรองอย่างดีก่อนพูดออกมาว่าไม่ควรบุ่มบ่ามรับผิดเอาเองจนพาตนเองไปอยู่ในอันตรายเพคะแล้วยังมีอะไรอีกสีหน้าของหลี่เย่เริ่มดูดีขึ้นมาเล็กน้อยถาวจวินหลันหน้าลำบากใจไม่ควรเถียงและขัดคำฮ่องเต้จนฮ่องเต้กริ้วโกรธและยิ่งไม่ควรคิดเอาเองว่าฮ่องเต้จะยกโทษให้หม่อมฉันเพคะหลี่เย่ดูดีขึ้นอีกเล็กน้อยยังมีอะไรอีกถาวจวินหลันกลับคิดไม่ออกหน้าดำคร่ำเคร่งแอบมองหลี่เย่คิดว่าเขาจะให้คำใบ้อะไรตนหรือไม่สีหน้าของหลี่เย่ดำคล้ำขึ้นมาในทันใดยกนิ้วขึ้นเคาะพนักเก้าอี้แล้วถึงได้พูดออกมาช้าช้าเจ้ารู้อยู่แล้วว่าตัวเจ้านั้นสำคัญกับข้ามากเพียงใดแต่กลับไม่เห็นความสำคัญของตนเองทำให้ข้าเป็นกังวลหวาดกลัวเจ้าบอกทีว่าเจ้าเอาข้าไปไว้ที่ไหนเผชิญหน้ากับการไล่ถามเช่นนี้ของหลี่เย่ถาวจวินหลันก็ยิ้มแห้งออกมาแต่ไม่ได้ทำให้เกิดความผ่อนคลายเลยแม้แต่น้อยแต่กลับทำให้นางรู้สึกใจฝ่อมากกว่าเดิมแต่หลี่เย่ไล่ถามนางเช่นนี้นางกลับเกิดความรู้สึกยินดีและอ่อนหวานขึ้นมาอย่างพูดไม่ถูกหากไม่ใส่ใจทำไมหลี่เย่ถึงได้เป็นเช่นนี้แต่ในทางกลับกันนางเองก็อยากที่จะควบคุมความรู้สึกผิดใช่แล้วเรื่องในวันนี้นางเองไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของหลี่เย่เลยแม้แต่น้อยมองหลี่เย่อย่างรู้แก่โทษนางก็อธิบายอย่างละเอียดตอนนั้นข้าเข้าใจผิดเพคะคิดว่าเรื่องนี้ซินหลันเป็นคนทำเพราะฮ่องเต้ทรงบันดาลโทสะซินหลันก็ยังตั้งครรภ์อยู่ย่อมต้องรับไม่ไหวอย่างแน่นอนแต่ข้าไม่เหมือนกันข้ามีท่านและส่วนคอยหนุนหลังใครจะรู้ว่าหลังจากนั้นข้าก็ตกใจมากต่อจากนี้ไปไม่กล้าบุ่มบ่ามเช่นนี้อีกแล้วเพคะเห็นถาวจวินหลันรับผิดอย่างจริงใจเช่นนี้หลี่เย่ก็ผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยคราวนี้เพราะไทเฮาฟื้นขึ้นมาทันเวลาไม่อย่างนั้นเกรงว่าข้าเองคงจะปกป้องเจ้าเอาไว้ไม่ได้เจ้าตัดใจจากข้าได้ก็แล้วไปแต่ส่วนกับหมิงจูนั้นยังเด็กไม่ว่าจะเป็นท่านหรือว่าส่วนหมิงจูข้าก็ตัดใจไม่ได้ทั้งนั้นเพคะถาวจวินหลันรีบพูดออกมาจากนั้นก็ก้าวขึ้นไปคล้องแขนหลี่เย่เอาไว้ท่านอย่าโกรธเลยเพคะต่อจากนี้ไปข้าจะไม่ทำอีกแล้วหลี่เย่มองไปถาวจวินหลันที่หนึ่งพูดช้าๆว่าโทษตายสามารถละได้แต่โทษเป็นนั้นยากจะหลบครั้งนี้จะต้องลงโทษเจ้ามิอย่างนั้นเจ้าคงไม่จำ
ท้าวจวินหลันอึ้งไปรีบถามทันทีลงโทษอย่างไรเพคะเจ้าขยับเข้ามาหลี่เย่เอียงตามองท้าวจวินหลันทีหนึ่งด้วยสีหน้าจริงจังท้าวจวินหลันไม่สงสัยเขาก้าวขึ้นไปข้างหน้าหลี่เย่ออกแรงดึงมือของท้าวจวินหลันจนนางถลาเข้าไปในอ้อมอกของเขาท้าวจวินหลันส่งเสียงร้องตกใจยังไม่ทันเรียกสติกลับมาก็ได้ยินเสียงตีดังกังวานทีหนึ่งนี้เป็นเสียงที่หลี่เย่ออกแรงตีลงบริเวณหนึ่งของร่างกายนางท้าวจวินหลันพลันหน้าร้อนผ่ารู้สึกเขินอายเป็นที่ยิ่งนางรีบใช้ทั้งมือและเท้าออกแรงยันตัวเองขึ้นอีกทั้งยังตะกุยตะกายออกห่างจากหลี่เย่ก่อนถลึงตามองพลางเค้นถามท่านทำอะไรเพคะลงโทษหลี่เย่พูดอย่างมีเหตุมีผลและนิ่งสงบแล้วยังมองไปทางท้าวจวินหลันทำไมไม่ยอมรับผิดอย่างนั้นหรือท้าวจวินหลันหน้าแดงถลึงตามองหลี่เย่ตัดสินใจไม่สนใจเขาเพียงแค่เรียกบ่าวรับใช้มาเตรียมโต๊ะแน่นอนว่าต่อจากนั้นท้าวจวินหลันก็ไม่สนใจหลี่เย่อีกแม้ว่าบางบริเวณในร่างกายรู้สึกแสบร้อนและเจ็บปวดหลี่เย่ลงฝ่ามือไปบนส่วนนั้นยังไม่ยั้งแม้จะบอกว่าไม่ได้เจ็บมากแต่บริเวณที่ตีนางกลับทำให้จำไปอีกนานนางไม่ไปหาเรื่องหลี่เย่แต่หลี่เย่กลับมองนางอยู่บ่อยครั้งแล้วยังพูดว่าต่อจากนี้หากกล้าทำผิดอีกจะไม่ใช่แค่การตีครั้งเดียวเป็นแน่ท้าวจวินหลันได้ยินเช่นนี้ก็ยิ่งอับอายแทบจะต้องหาที่มุดหลบเข้าไปหลี่เย่สั่งสอนนางเหมือนทำกับส่วนเอ๋อไปเสียแล้วตกดึกท้าวจวินหลันก็ถามหลี่เย่ขึ้นมาว่าที่จริงไทเฮาฟื้นนานแล้วใช่หรือไม่เพคะคิดว่าไทเฮาคงอยากดูว่าเสด็จพ่อจะกลับตัวกลับใจได้หรือไม่แต่ผลที่ออกมากลับหลี่เย่ถอนหายใจขมวดคิ้วเล็กน้อยไทเฮาผิดหวังเป็นที่ยิ่งเป็นใครก็ต้องผิดหวังทั้งนั้นเพคะท้าวจวินหลันถอนหายใจเบาๆเช่นกันคนเป็นแม่พบเจอเรื่องเช่นนี้คงเจ็บปวดใจและผิดหวังทั้งนั้นลุ่มหลงไปทางมันยังไม่เท่าไหร่แต่มีปากเสียงกับมารดาของตนเองเพียงเพราะนักพรตคนหนึ่งด้วยเพราะเป็นลูกชายทำเช่นนี้ถือว่าอกตันยูทั้งยังเนรคุณยิ่งนักในฐานะฮ่องเต้ทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นฮ่องเต้ไม่ดีส่วนไทเฮาไทเฮาเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าคิดทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แล้วเพคะหลี่เย่ถอนหายใจไทเฮามีเมตตามาตลอดแม้ว่าจะโหดเหี้ยมในบางเวลาแต่ก็ไม่เคยลงมือตามใจชอบมาก่อนครั้งนี้ก็เพราะนักพรตกู่ละเมิดข้อห้ามก่อนหากนักพรตกู่ถ่อมตัวบ้างไทเฮาก็คงไม่ถึงขั้นต้องใช้วิธีรุนแรงเช่นนี้ระยะนี้นักพรตกู่ไม่ได้ทำยาอายุวัฒนะให้ฮ่องเต้เสวยแล้วมีใช่หรือเพคะท้าวจวินหลันได้ยินว่านักพรตกู่ละเมิดข้อห้ามก็เริ่มใจไม่ดีเล็กน้อยหลี่เย่หยักหน้าอธิบายเสียงเบาไม่ได้ให้ยาอายุวัฒนะฮ่องเต้เสวยแล้วก็จริงแต่ยังอยากให้ฮ่องเต้แต่งตั้งเขาเป็นราชครูให้สร้างหอชมเดือนจะได้ให้พวกเขาสะดวกปรึกษาฝึกซ้อมวิชาราชครูหรือเพคะท้าวจวินหลันถามอย่างตกใจขมวดคิ้วพูดว่าไม่แปลกที่ไทเฮาจะหวัดระแวงเช่นนี้เป็นเช่นนี้ต่อไปนักพรตกู่คงจะเรียกฟ้าเรียกฝนได้ตามใจชอบแล้วไม่เพียงเท่านั้นของล้ำค่ามากมายในคลังสมบัติก็ถูกนักพรตกู่เอาไปด้วยเหตุผลเพื่อทำยาอายุวัฒนะทุกวันใช้ทรัพย์ไปไม่น้อยเสด็จพ่อเองก็ไม่เคยห้ามหลี่เย่พูดเรียบๆหากนำเงินเหล่านั้นมาใช้กับกองทัพก็มากพอสำหรับคนพันคนนี่เป็นเพียงการใช้จ่ายแค่วันใดวันหนึ่งเท่านั้นเองท้าวจวินหลันเข้าใจถึงเหตุผลที่ไทเฮารังเกียจนักพรตกู่เช่นนี้ในทันใดนักพรตกู่สมควรตายจริงๆสิทธิพี่ของนักพรตกู่ยังจะต้องส่งเข้าวังหลวงเพื่อพบฮ่องเต้อีกหรือไม่เพคะท้าวจวินหลันเห็นหลี่เย่ไม่พอใจเช่นเดียวกันจึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาแต่ก็ไม่รู้ว่าสิทธิพี่ของนักพรตกู่จะเข้าตาฮ่องเต้หรือไม่หลี่เย่สายหน้าไม่เป็นไรไม่ว่าอย่างไรก็เพียงแค่พาเข้าวังมาให้เสด็จพ่อเห็นว่าสิทธิพี่ของนักพรตกู่นั้นเป็นคนประเภทไหนเท่านั้นเองจะเข้าตาหรือไม่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรทางที่ดีที่สุดหลังจากเรื่องสำเร็จก็ให้เขาออกจากวังหลวงไปจะดีกว่าฮ่องเต้ในตอนนี้ลุ่มหลงไปกับความอมตะหากใครมาล่อลวงเขาก็อาจจะติดกับได้ทุกเมื่อดังนั้นบรรดานักพรตนักบวชอย่าให้อยู่ในวังหลวงนานดีกว่าท้าวจวินหลันเข้าใจความหมายพยักหน้าเอ่ยเสริมใช่เพคะข้าอยากจะออกจากเรื่องดูแลราชการจู่ๆหลี่เย่ก็พูดเช่นนี้ออกมาท้าวจวินหลันนิ่งไปขมวดคิ้วในทันใดแต่ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีไม่ใช่ยังไม่ทันพูดจบนางก็คิดได้ว่าทำไมจู่ๆหลี่เย่ถึงได้พูดเรื่องออกจากหน้าที่ว่าราชการขึ้นมาบางทีคงเป็นคำพูดเหล่านั้นของฮ่องเต้กระมังเลี่ยงข่าวลือเท่านั้นเองอีกทั้งตอนนี้ร่างกายของเสด็จพ่อก็ไม่เลวเอาอำนาจคืนไปก็ถือเป็นเรื่องดีแม้จะบอกว่าวันนี้กระอักเลือดไปรอบหนึ่งแต่เขาได้ไปถามหมอหลวงเป็นการส่วนตัวไม่ได้รุนแรงอะไร
แต่เป็นการกระอักก้อนเลือดออกมาดีสำหรับร่างกายดังนั้นเขาจึงเกิดความคิดเช่นนี้ขึ้นมาตอนนี้เป็นเวลาที่มีเรื่องมากมายสามารถเลี่ยงได้ก็เลี่ยงองค์รัชทายาทตอนแรกเร่งรีบจะยึดเอาอำนาจมาครองดังนั้นถึงได้ถูกหวาดระแวงเช่นนั้นตอนนี้เขาย่อมไม่อาจเดินทางเดิมได้หากท่านคิดดีแล้วก็ทำเถิดเพคะแต่ฮ่องเต้จะคิดว่าท่านเอาแต่ใจหรือไม่เพคะท้าวจวินหลันขมวดคิ้วพูดขึ้นมาในใจนั้นเป็นกังวลเล็กน้อยความสัมพันธ์พ่อลูกของเขาไม่ได้ดีมากนักคิดว่าฮ่องเต้ก็คงจะตะขิดตะขวงใจเช่นเดียวกันในเวลานี้หลี่เย่พลันพูดว่าอยากจะพักผ่อนยากรับประกันว่าฮ่องเต้จะไม่เกิดความตะขิดตะขวงใจกับหลี่เย่ว่าจงใจใช้เอาแต่ใจใช้อารมณ์หรือว่าข้าไม่ควรเอาแต่ใจหรืออย่างไรหลี่เย่แค่นหัวเราะเขาจะฆ่าภรรยาของข้าอยู่แล้วข้าจะไปประสบเอาใจจะถือเป็นอะไรกันเรื่องเช่นนี้ข้าไม่อาจทำได้ท่าทีเช่นนี้ของหลี่เย่กลับทำให้ท้าวจวินหลันไม่อาจพูดกล่อมต่อไปได้ไม่ต้องพูดถึงหลี่เย่แม้แต่ในใจของนางเองก็คิดเช่นเดียวกันนางก็พูดว่าอย่างนั้นหลังจากนี้ข้าจะเข้าวังให้น้อยลงเพคะไม่อย่างนั้นถ้าพบฮ่องเต้อีกก็คงทำตัวไม่ถูกฮ่องเต้คงไม่อยากเห็นหน้านางเช่นเดียวกันอืมเข้าวังให้น้อยลงเถิดหลี่เย่พยักหน้าจากนั้นก็หัวเราะออกมาข้าเองก็ไม่ได้อยู่จวนมาหลายวันตอนนี้จะได้มีโอกาสอยู่กับลูกๆให้มากขึ้นแล้วท้าวจวินหลันยิ้มพลางรับคำเพคะแต่ในใจนั้นก็ยังคงคิดมากอยู่ดีจบบทที่597บทที่598วันรุ่งขึ้นหลี่เย่ก็ใช้ข้ออ้างว่าไม่สบายคืนอำนาจดูแลราชสำนักชั่วคราวกลับไปฮ่องเต้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพียงพูดประโยคเดียวในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พักรักษาตัวให้ดีเถิดพูดเช่นนี้แล้วก็เอาอำนาจกลับไปในขณะเดียวกันอูอ๋องก็ขอนำทัพทหารออกไปปราบกลุ่มกบฏฮ่องเต้ก็อนุญาตเช่นเดียวกันและรองแม่ทัพที่ตามไปก็คือตระกูลหวังที่น่าตลกกว่านั้นก็คือคนตระกูลหวังเสนอตัวเองแม้จะบอกว่าสุดท้ายแล้วคนที่มีอำนาจมากที่สุดตามทัพไปไม่ได้ด้วยเพราะป่วยหนักแต่ตอนนี้คนที่ตามไปล้วนเป็นแม่ทัพอายุน้อยของตระกูลหวังและมีความนิยมชมชอบอยู่เช่นเดียวกันหากการติดตามอูอ๋องไปออกรบครั้งนี้ได้สร้างผลงานใหญ่คนอายุน้อยทั้งหลายของตระกูลหวังย่อมต้องยิ่งก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นแน่นอนแม้จะไม่ใช่สายหลักของตระกูลหวังแต่อย่างไรก็เป็นคนของตระกูลถึงเวลานั้นย่อมต้องส่งผลดีต่อตระกูลหวังอย่างแน่นอนหลังจากท้าวจวินหลันรู้เรื่องนี้ก็แอบไปกระซิบกับหลี่เย่ว่าทำไมอูอ๋องถึงนำทัพเล่าเพคะไม่ใช่ว่าฮองเฮาชอบจวงอ๋องมาตลอดหรอกหรือเพคะทำไมครั้งนี้ผลดีถึงไปตกที่อูอ๋องเล่าไม่ใช่ว่าควรให้จวงอ๋องตามแม่ทัพตระกูลหลิวออกทัพไปพร้อมกันหรือเพคะหลี่เย่แค่นหัวเราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเกรงว่าคนที่ฮองเฮาต้องการสนับสนุนที่แท้จริงคืออูอ๋องไม่ใช่จวงอ๋องจวงอ๋องก็เพียงแค่เสียแรงไปโดยเปล่าเท่านั้นเองท้าวจวินหลันนิ่งไปจากนั้นก็ถามขึ้นว่าแต่ก่อนหน้านี้ฮองเฮาสนิทกับจวงอ๋องมากมิใช่หรือเพคะทำไมอีกอย่างเมื่อเทียบกับอูอ๋องแล้วจวงอ๋องก็ดูน่าสนับสนุนกว่าอยู่เล็กน้อยมิใช่หรือเพคะจวงอ๋องจะแพ้ก็แพ้ที่ฉลาดจนเกินไปหลี่เย่ยังคงแค่นหัวเราะแฝงไว้ด้วยความเยาะเย้ยหากเจ้าเป็นฮองเฮาเจ้าก็ต้องเลือกหุ่นเชิดที่ไม่ฉลาดเกินไปเหมือนกันพอพูดเช่นนี้ถาวจวินหลันก็เข้าใจความหมายของหลี่เย่ทันทีไทเฮาไม่ได้คิดอยากจะสนับสนุนใครตั้งแต่แรกเพียงแค่จะบ่มเพาะหุ่นเชิดขึ้นมาเท่านั้นเองหุ่นเชิดที่เชื่อฟังและต้องพึ่งพานางพอเป็นเช่นนี้นางถึงจะถืออำนาจเอาไว้ในกำมือได้พอเทียบกับจวงอ๋องแล้วอูอ๋องก็ดูเหมาะสมมากกว่าเล็กน้อยหากจวงอ๋องได้ยินเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะแค้นเคืองมากเพียงใดและไม่รู้ว่าจะรู้สึกเสียใจที่ทุ่มแรงมากเกินไปหรือไม่ท้าวจวินหลันเองก็กังวลว่าเรื่องนี้จะส่งผลกับหลี่เย่แต่พอมองท่าทีเรียบนิ่งไม่สนใจของหลี่เย่และสุดท้ายก็ไม่ได้ถามเพียงแค่เปลี่ยนเรื่องถามสิ่งที่อีเฟยพูดครั้งที่แล้วแทนที่อยู่นั่นสืบพบอะไรหรือไม่เพคะอืมสืบพบแล้วเป็นสถานที่ที่ตระกูลหวังแอบฝึกสอนจนลอบสังหารจริงโลกภายนอกรู้กันว่าเป็นโรงคุ้มกันสามารถใช้ปิดบังเรื่องที่คนเหล่านั้นฝึกวิชาได้มีหน้าถึงไม่เคยมีคนสงสัยมาก่อนพอพูดถึงเรื่องนี้หลี่เย่ก็เริ่มสงสัยขึ้นมาข้าให้คนไปสืบดูแล้วพบว่าฝ่ายตรงข้ามมีกำลังขนาดใหญ่แทบจะกลายเป็นการค้าขายถ้าหากว่าทุกที่ฝึกอบรมจนลอบสังหารเหมือนเมืองหลวงทั้งหมดก็คงมีคนไม่น้อยเลยทีเดียวท้าวจวินหลันได้ยินเช่นนั้นก็อดตึงเครียดไม่ได้ถ้าเช่นนั้นจะจัดการอย่างไรเพคะคิดหาวิธีกวาดล้างทำลายให้หมดตอนที่หลี่เย่พูดออกมานั้นมีความโหดเหี้ยมแอบแฝงอยู่ภายในน้ำเสียงมีเช่นนั้นเหลือเอาไว้ก็เป็นแค่สิ่งน่าวิตกตามมาไม่ขาด
อย่างไรขุนนางในราชสำนักจะใช่จะป้องกันโจรลอบสังหารเหล่านั้นได้ทั้งหมดหากฮองเฮาบ้าคลั่งขึ้นมาสั่งให้โจรลอบสังหารจัดการกวาดล้างทั้งหมดนั่นคงกลายเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วอีกทั้งต่อให้ทำเพื่อถาวจวินหลันซวนเอ๋อและหมิงจูเขาก็จะต้องพยายามกวาดล้างทำลายสถานที่นั้นให้ราบคาบโดยเร็วมิเช่นนั้นแล้วคนคุ้มกันข้างกายเขาตอนนี้มีมากพอแล้วแต่ภายในจวนตวนชินอ๋องและข้างกายถาวจวินหลันยังถือว่าน้อยนักถ้าเช่นนั้นทางฮ่องเต้เล่าถาวจวินหลันลังเลเล็กน้อยหลี่เย่สะบัดมือช่างเถิดเจ้าไม่ต้องคิดมากแล้วผ่านไปอีกไม่กี่วันก็พ้นช่วงไว้ทุกข์พวกเราครอบครัวไปเดินเขากันดีหรือไม่พอพูดไปแล้วถึงคิดได้ว่าพวกเขายังไม่เคยไปเดินเขามาก่อนหลี่เย่จึงเริ่มคาดหวังมากขึ้นส่วนเอ๋ยังไม่เคยเล่นว่าวเลยพวกเราพาเขาไปเดินเขาและให้เล่นว่าวด้วยเป็นอย่างไรและนำอาหารไปด้วยเล็กน้อยพวกเราจะได้ปิ้งเนื้อสัตว์กินที่นั่นได้ก่อนหน้านี้ข้าฟังเพื่อนร่วมเรียนของข้าพูดให้ฟังแต่ไม่เคยลองเองถาวจวินหลันได้ยินหลี่เย่พูดถึงเพื่อนร่วมเรียนเป็นครั้งแรกก็เริ่มสงสัยขึ้นมาเพื่อนร่วมเรียนของท่านอ๋องเป็นใครหรือเพคะทำไมไม่เคยได้ยินท่านอ๋องพูดถึงมาก่อนเลยตายไปแล้วหลี่เย่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็หัวเราะขมขื่นพลางเค้นพูดสองคำถูกคนวางยาเพราะว่าคนนั้นเสด็จพ่อเป็นคนจัดการหามาให้ข้าบ้านของเขาร่ำรวยและใหญ่โตสำหรับข้าแล้วถือว่าได้เขาช่วยเหลืออย่างมากดังนั้นเขาจึงถูกคนวางยาทั้งที่ยังอายุไม่ถึง10ปีด้วยซ้ำไปถาวจวินหลันก็นิ่งไปสุดท้ายแล้วก็ถอนหายใจเบาๆพูดว่าต่อไปรอตอนที่ท่านได้อำนาจมาครองค่อยแก้แค้นแทนเขาก็แล้วกันเพคะหลี่เย่หัวเราะขมขื่นมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นเขารู้ว่าเขาเป็นต้นเหตุให้เพื่อนร่วมเรียนคนนั้นตายดังนั้นจึงไม่ยอมมีเพื่อนร่วมเรียนอีกเลยและในตอนนั้นเขาเองก็เป็นใบ้แล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมเรียนอีกเป็นการกระทำของฮองเฮาหรือเพคะถาวจวินหลันคิดไปคิดมาก็เหลือเพียงความเป็นไปได้นี้เท่านั้นหลี่เย่พยักหน้าที่จริงฮองเฮาก็เคยวางยาเจ้ามาก่อนเช่นกันแต่ตอนนั้นพบเร็วถึงไม่สำเร็จเท่านั้นเองถาวจวินหลันได้ยินเช่นนั้นก็ชะงักไปจากนั้นก็ครุ่นคิดพิจารณาอย่างละเอียดจนเริ่มมั่นใจแล้วตอนนั้นมีบ่าวรับใช้ขั้นสองถูกติงหมัวเอาออกไปจัดการเพราะว่าไม่ได้ปรนิบัติข้างกายดังนั้นนางจึงไม่ได้ใส่ใจพอมาคิดดูแล้วเหตุผลที่ติงหมัวลากออกไปถึงดูแปลกๆถ้าเช่นนั้นทำไมตอนนั้นท่านไม่บอกข้าสักคำเล่าเพคะถาวจวินหลันขมวดคิ้วถึงกับปิดบังข้าไว้นานเช่นนี้ตอนนั้นเจ้าตั้งครรภ์แล้วจะบอกเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรมีแต่ให้เจ้ากังวลไปเสียเปล่าแม้แต่ข้าเองก็เพิ่งมารู้ภายหลังเช่นเดียวกันพูดตามจริงแล้วหากพบช้ากว่านี้ผลที่ตามมาคงจะเลวร้ายจนไม่กล้าคิดหลี่เย่ถอนหายใจพอคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็ยังรู้สึกหวาดกลัวสุดท้ายแล้วเขาก็พูดว่าวันนี้ที่บอกเจ้าก็ไม่ได้ทำเพื่อรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆมาสสางข้าเพียงแค่เตือนเจ้าเท่านั้นฮองเฮาถนัดวิธีเหี้ยมโหดนักตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องรับมือเตรียมพร้อมป้องกันอย่างมากติงหมัวถึงช่วงอายุต้องเกษียณแล้วอีกทั้งดูแลส่วนเอ๋อก็เหนื่อยมากพอแล้วดังนั้นถาวจวินหลันจึงต้องระวังตัวให้มากขึ้นถาวจวินหลันรู้สึกตึงเครียดเพราะคำพูดของหลี่เย่รีพูดว่ากลับไปข้าจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดอีกรอบเป็นแน่เพคะถาวจวินหลันยังไม่ทันได้ตรวจสอบอะไรอีเฟยที่อยู่ในวังหลวงก็แอบส่งข่าวออกมาบอกว่าฮองเฮาและอูอ๋องลอบพบหน้ากันเพื่อบรรลุข้อตกลงบางอย่างถาวจวินหลันและหลี่เย่รู้จุดประสงค์ของพวกเขานานแล้วแต่ตอนนี้พอได้ยินแม้จะบอกว่าไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักแต่นี่ก็เป็นการแสดงความจริงใจของอีเฟยถาวจวินหลันครุ่นคิดแล้วก็ให้คนนำผลเฉมยสดใหม่ตะกร้าหนึ่งไปให้หยวนชงหวาบอกว่ามอบให้อาอู่แต่ในความเป็นจริงแล้วก็เป็นแค่เพียงการแสดงน้ำใจเท่านั้นอย่างไรอาอู่ก็เพิ่งจะตัวเท่านั้นคงไม่อาจกินได้ใช่หรือไม่ต่อให้ถึงตอนที่กินได้จริงนางก็ไม่กล้าส่งของเหล่านี้แล้วการส่งของให้อาอู่ครั้งนี้ก็เพียงแค่อยากให้อีเฟยเห็นท่าทีของนางเท่านั้นเองแต่ผ่านไปไม่นานถาวจวินหลันก็ได้รู้ว่าของที่ตนเองส่งไปนั้นไม่ถึงมือหยวนชงหวาแต่ถูกคนของฮองเฮาขัดเอาไว้ระหว่างทางสั่งตกรางวัลให้นางกำนันแบ่งกินตามใจชอบแล้วถาวจวินหลันไม่ใส่ใจเรื่องนี้แม้แต่น้อยขอแค่เพียงทุกคนรู้ว่านางส่งของไปให้ก็พอแล้วสิ่งที่นางสนใจคือเจียงวีเหลียนมาบอกเรื่องนี้กับนางท่าทีของเจียงวีเหลียนดูเคารพยำเกรงและเชื่อฟังแตกต่างจากแต่ก่อนเป็นอย่างมากเมื่อนางเห็นเจียงวีเหลียนแบบนี้ก็พอใจเป็นที่ยิ่งแอบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกับหลี่เย่อยู่ทีหนึ่งหลี่เย่เองก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไรนักขอเพียงแค่นางสงบเสงี่ยมตัวก็พอแล้ว
ถาวจวินหลันคิดในใจบางทีเจียงวีเหลียนอาจจะคิดกลับตัวกลับใจได้แล้วจึงลอบถอนหายใจเฮือกหนึ่งเบาๆคลายกังวลไปไม่น้อยหลังจากเรื่องนี้ไปไม่นานอูอ๋องก็เริ่มเก็บสัมภาระเตรียมออกทัพก่อนหน้านั้นหลี่เย่กลับพักผ่อนอยู่ที่เรือนเป็นเวลา10กว่าวันน้องชายจะออกรบคนเป็นพี่ย่อมไม่อาจอยู่เฉยได้หลี่เย่จึงส่งดาบที่ฮ่องเต้ประทานให้เขาในการรบครั้งที่แล้วไปให้อย่างใจกว้างแล้วยังส่งไปให้อย่างเอกระครึกครึมสมศักดิ์ศรีสมยนามหวังว่าดาบนี้จะช่วยอูอ๋องให้ช่วยปราบกบฏได้วิธีเช่นนี้ย่อมทำคนอื่นชื่นชมในความใจกว้างและรักน้องชายอย่างเต็มเปี่ยมหลี่เย่เพียงแค่ถ่อมตัววันที่อูอ๋องเคลื่อนทัพนั้นหลี่เย่ย่อมต้องปรากฏให้เห็นหน้าดังนั้นถาวจวินหลันจึงตื่นแต่เช้าสวมเสื้อผ้าให้หลี่เย่วันนี้สำคัญเป็นอย่างมากย่อมไม่อาจละเลยได้แม้แต่น้อยฮองเฮาก็ต้องออกมาด้วยเช่นเดียวกันตอนที่แต่งตัวหลี่เย่ก็พูดหัวเราะเบาๆถึงเวลานั้นคงจะมีฉากหน้าชมเป็นแน่ได้ยินหลี่เย่พูดเช่นนี้ถาวจวินหลันก็เริ่มสงสัยขึ้นมาบางส่วนมีอะไรน่าชมหรือเพคะพอพูดเช่นนี้ข้าก็เริ่มอยากไปดูเสียแล้วเพคะหลี่เย่หัวเราะวางใจเถิดถึงเวลาข้าจะกลับมาอธิบายให้เจ้าฟังอย่างละเอียดเจ้ารออยู่ที่จวนอย่างสบายใจเถิดใช่แล้ววันนี้เจ้ามีแขกไม่ใช่หรือจะออกไปข้างนอกได้อย่างไรถาวจวินหลันถึงได้คิดได้ว่าวันนี้จัวเสียนอวิหูหยินฉินซื่อจะมาหาจึงถอนหายใจพูดว่านั่นก็ถูกเพคะสุดท้ายแล้วก็กำชับหลี่เย่ว่าแต่ไม่ว่าเวลาใดท่านก็จะต้องดูแลร่างกายตนเองนะเพคะอย่าได้เอาตัวไปเสี่ยงอันตรายอะไรอีกค่าและลูกๆยังต้องพึ่งพาท่านนะเพคะหลี่เย่พยักหน้าสีหน้าจริงจังไม่มีความหยอกล้ออืมข้าจำได้แล้วความเป็นจริงแล้วเขาเป็นคนกำหนดบทในละครวันนี้เองเขาจะพบเจออันตรายได้อย่างไรกลับเป็นฮองเฮาที่ควรจะกังวลตนเองต่างหากถาวจวินหลันไปส่งหลี่เย่ด้วยตนเองพอถึงบริเวณประตูรองแล้วถึงได้ถอยกลับมาตอนที่กลับมาก็เห็นว่าดอกมะลิสันตรินตรีดูออกดอกสวยงามถาวจินหลันจึงยิ้มพลางพูดกับหงหลัวว่าเจ้าดูสิในที่สุดฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงฤดูหนาวนี้ผ่านไปแล้วหงหลัวมองดอกมะลิสันตรีดูทีหนึ่งหัวเราะออกมาเช่นเดียวกันแต่คำที่พูดออกมานั้นกลับมีความหมายสองแง่สองงามย่อมต้องเป็นเช่นนั้นเจ้ากะฤดูหนาวผ่านไปแล้วฤดูใบไม้ผลิย่อมต้องมาถึงอากาศก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเจ้ากะถาวจวินหลันฟังความหมายที่แฝงอยู่ออกก็พยักหน้าก็จะต้องดีขึ้นเรื่อยๆใช่หรือไม่จบบทที่598เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 บทที่599ความคิดถาวจวินหลันตัดดอกมะลิสันตดูมาปักลงแจกันด้วยตนเองเพียงแค่ช่อดอกมะลิสันตดูช่อหนึ่งก็ให้ทั้งห้องท่วมท้นไปด้วยบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิตอนที่ฉินฮูหยินมานั้นถาวจวินหลันกำลังปักผ้าอุ่นท้องให้หมิงจูผ้าเนื้อดีสีเหลืองอ่อนปักลายใบบัวแรกแย้มสีชมพูอ่อนรวมถึงตั๊กแตนและผีเสื้อสดใสสวยงามนี่เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้เวลาความจริงนางทำผ้าอุ่นท้องผืนนี้มาทั้งฤดูหนาวแล้วหลังจากชินฮูหยินยิ้มและทำความเคารพถาวจวินหลันก็ก้าวเข้ามาดูงานฝีมือในมือของถาวจวินหลันเพียงมองแวบเดียวก็อดพูดด้วยความตื่นตกใจไม่ได้ชายารองถาวลงแรงขนาดนี้เลยหรือเจ้าคะแค่ผ้าปิดท้องผืนเดียวไม่รู้ว่าต้องเสียเวลาเสียแรงกายเท่าไรดูสีนี้สิทำให้คุณหนูหมิงจูหรือถาวจวินหลันหัวเราะพลางพยักหน้าสีนี้ดูไม่เด่นเกินไปเหมาะกับเด็กสาวยิ่งนักตอนนี้ส่วนก็โตแล้วไม่ค่อยชอบของสดใสเช่นนี้ก่อนหน้านี้ข้าก็ชอบทำของชิ้นเล็กเหล่านี้ให้เด็กๆที่บ้านของข้าแต่หลังจากนั้นมีงานมากมายจึงไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วชินฮูหยินถอนหายใจแฝงไว้ด้วยความเสียดายหยุดไปครู่หนึ่งก็เอ่ยถามคิดไม่ถึงว่าชยารองเท้าจะหาเวลาได้จวนตวนอ๋องไม่อาจเทียบกับจวนอ๋องอื่นได้คนน้อยเรื่องย่อมน้อยตามเท้าจวินหลันหัวเราะเบาๆแล้วก็ถามไถ่สารทุกสุขดิบทั่วไปตามมารยาทเท่านั้นพอทั้งสองสนทนากันได้ครู่หนึ่งเท้าจวินหลันถึงพูดว่าชินฮูหยินมาวันนี้มีเรื่องอะไรหรือชินฮูหยินก็ตรึกตรองว่าควรเอ่ยปากพูดอย่างไรถาวจวินหลันถามเช่นนี้ก็ให้นิ่งอึ้งไปแต่ก็ไม่ได้รู้สึกประหม่าแต่กลับผ่อนคลายพูดเสียงเบาว่าที่จริงข้ามาวันนี้ก็ได้มีเรื่องอยากขอร้องชายารองเจ้ากะชินฮูหยินพูดอย่างหนักแน่นถาวจวินหลันก็ไม่กล้าละเหอีกนั่งอย่างสงบเสงี่ยมชินฮูหยินพูดมาเถิดชินฮูหยินมองถาวจวินหลันยังไม่ทันเปิดปากพูดก็ตาแดงระเรื่อลุกขึ้นคุกเข่าไปทางถาวจวินหลันผู้สะอึกสะอื่นชายารองช่วยข้าด้วยเถิดเจ้ากะเมื่อวันนี้เฝินหยางโหตรวจพบว่าไม่สามารถมีบุตรได้จึงคิดจะรับเลี้ยงเด็กข้าได้ข่าวมาว่าเขาหมายตาลูกชายของข้าเจ้ากะถาวจวินหลันได้ยินดังนอนนั้นก็นิ่งตะลึงผ่านไปครู่ใหญ่ถึงได้สติกลับมา
เฟินหยางโหวมีบุตรไม่ได้อย่างนั้นหรือแล้วยังหมายตาลูกชายของเจ้าด้วยหรือชินฮูหยินพยักหน้าด้วยตาแดงก่ำใช้ผ้าเช็ดหน้าซับหางตาตนเองเอาไว้แล้วเจ้าอยากให้ข้าช่วยอย่างไรนี่เป็นกิจภายในครอบครัวของคนอื่นเถาจวินหลันยังไม่ลำพองตนจนคิดว่าตนเองสอดมือเข้าไปยุ่งได้นางจึงยังไม่รับปากทันทีแต่เอ่ยถามก่อนในเมื่อชินฮูหยินเอ่ยปากพูดแล้วย่อมต้องมีแผนในใจแล้วเป็นแน่ฉับพลันก็พูดออกมาว่าขอให้ชายารองเถาช่วยพวกเราพูดกับท่านอ๋องด้วยเถิดเจ้ากะรีบตั้งโทษให้เฟินหยางโหวถอดป้ายชื่อจวนเฟินหยางโหออกไปก็ได้ขอเพียงพวกเราหลุดพ้นจากพวกเขาได้ต่อให้ต้องกลายเป็นบ่าวเป็นทาสทรัพย์สินหมดตัวก็ยินยอมพร้อมใจเจ้ากะชินฮูหยินไม่ได้พูดให้น่าฟังแต่มาจากใจจริงเถาจวินหลันย่อมสัมผัสได้ถึงความจริงใจซื่อตรงของชินฮูหยินจึงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเช่นนั้นพวกเจ้ามีวิธีตั้งโทษให้เฟินหยางโหวอย่างนั้นหรือชินฮูหยินพยักหน้าติดกันหลายครั้งมีเจ้ากะเรื่องที่เฟินหยางโหลอบสังหารองค์หญิงก้าระยะนี้รวมถึงเรื่องทุจริตอีกถ้าร้ายแรงไปกว่านั้นก็คือเรื่องที่เฟินหยางโหกักขังคุณชายของตระกูลเล็กตระกูลหนึ่งให้เป็นนายบำเรอตอนนี้คนผู้นั้นยังถูกกักขังอยู่เจ้ากะได้ยินว่าน่าเวทนาเป็นอย่างมากสงสารก็แต่ครอบครัวของคุณชายคนนั้นที่คิดว่าเขาตายไปแล้วพากันร้องห่มร้องให้จะเป็นจะตายไม่รู้ว่าเสียใจมากเพียงใดเจ้ากะความเลวร้ายของเฟินหยางโหวไม่ใช่เรื่องวันสองวันนี้ถ้าจะหาโทษอะไรมาจริงย่อมเป็นเรื่องง่ายอย่างแน่นอนแต่เรื่ององค์หญิงก้าวเท้าจวินหลันไม่คิดจะใช้เรื่องนี้มาเล่นงานกลับเป็นฉินฮูหยินที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมานางถึงคิดว่าเป็นเหตุผลที่ดีเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องให้ท่านอ๋องออกหน้าข้าออกความคิดให้เจ้าได้เท้าจวินหลันหัวเราะประคองฉินฮูหยินให้ลุกขึ้นมาจากนั้นก็พูดว่าถึงเวลาที่ปักปรำโทษให้เฟินหยางโหวยึดยศตำแหน่งคืนค่อยให้ท่านอ๋องคิดหาวิธีมอบยศตำแหน่งนี้ให้สามีของเจ้าดีหรือไม่ชินฮูหยินย่อมคิดไม่ถึงว่าเถาจวินหลันจะรับปากอย่างง่ายดายแล้วยังเสนอเงื่อนไขมีค่าเช่นนี้ก็ให้ตื่นเต้นดีใจจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาดีสุดท้ายแล้วชินฮูหยินก็คุกเข่าลงไปอีกครั้งโขกหัวผู้สะอึกสะอื้นว่าบุญคุณนี้ของชายารองเถาข้าไม่มีอะไรจะตอบแทนได้วันหน้าหากชายารองเถามีเรื่องเรียกใช้ข้าขอเพียงแค่เอ่ยปากเท่านั้นแม้ให้ข้าไปตายข้าก็จะไปตายอย่างไม่บิดพริ้วเจ้ากะเถาจวินหลันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกข้าจะให้เจ้าไปตายได้อย่างไรหากเจ้าตายใครจะมาดูแลลูกสาวลูกชายของเจ้าเล่าเจ้าใช้ชีวิตให้ดีเถิดหากวันหน้ามีเรื่องให้เจ้าช่วยเหลือข้าจะไม่เกรงใจแน่นอนที่ช่วยชินฮูหยินอย่างแรกก็ได้มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างที่สองก็ด้วยนางเคยลิ้มรสชาติขมขื่นที่ถูกพรากลูกไปจากอ้อมอกดังนั้นนางจึงไม่ยินยอมให้ชินฮูหยินต้องมาสัมผัสความรู้สึกเหล่านี้ส่วนแผนการก็ง่ายดายเถาจวินหลันเข้าไปกระซิบข้างหูชินฮูหยินชินฮูหยินตาเป็นประกายพยักหน้าหลายทีรอจนพูดจบนางก็อดพูดชื่นชมไม่ได้วิธีนี้ดีมากเจ้ากะทั้งไม่ต้องทุ่มแรงและยังทำให้พวกเรามือสะอาดอีกด้วยเจ้ากะถอยตัวอย่างขาวสะอาดนั้นใช่แต่ไม่แน่ว่าครั้งนี้จะต้องลำบากสามีของเจ้าด้วยแล้วอย่างไรก็เป็นครอบครัวเดียวกันตอนแรกไม่ควรให้ชัดเจนจนเกินไปเถาจวินหลันหัวเราะแล้วพูดต่อแต่ก็ไม่มีทางอื่นแล้วชินฮูหยินพยักหน้าติดต่อกันความพอใจฉายชัดบนใบหน้าได้เท่านี้พวกเราก็พอใจแล้วเจ้ากะฉะไหนเลยจะสนใจเรื่องเล็กแค่นี้เถาจวินหลันก็หัวเราะไม่ได้พูดอะไรอีกที่จริงแล้ววิธีนี้ง่ายมากบางทีจั่วเสียนอวีและชินฮูหยินอาจจะเคยคิดมาแล้วแต่กลัวว่าจะไม่สำเร็จเลยไม่พูดออกมาแต่กลับมาบอกนางเพียงต้องการคำรับประกันจากนางเท่านั้นเองคำรับประกันที่สามารถทำให้แผนการนี้สำเร็จได้มีเช่นนั้นชินฮูหยินคงไม่บอกเรื่องคุณชายที่ถูกกักบริเวณกับนางแต่เรื่องนี้เถาจวินหลันไม่พูดเปิดโปงที่จริงแล้วชินฮูหยินเองก็ฉลาดแม้จะบอกว่ามาเอ่ยปากขอร้องแต่ก็ไม่ได้ไปตามแผนของคนอื่นในทางกลับกันเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็ไม่ได้ถูกจับสังเกตได้โดยง่ายจัวเสี่ยนอวีเป็นคนมีความสามารถชินฮูหยินจะไม่ใช่สตรีที่ฉลาดได้อย่างไรแม้ว่าสามีภรรยาคู่นี้ไม่มาขอความช่วยเหลือจากนางและหลี่เย่คิดว่าสุดท้ายแล้วก็คงก้าวเข้าสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้พอถึงเวลาต้องใช้งานคนฉลาดก็สบายใจที่สุดเพราะว่าพวกเขารู้ดีว่าอะไรควรไม่ควรและเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดในช่วงเวลาวิกฤตได้จึงไม่ทำให้คนเป็นกังวลหลี่เย่ต้องการคนมีความสามารถเช่นนี้ดังนั้นเถาจวินหลันจึงไม่ปฏิเสธว่าตนเองทำเช่นนี้เพราะต้องการชักจูงแต่เดิมคนที่มีความสามารถก็ควรค่าแก่การชักจูงไม่ใช่อย่างนั้นหรือหลังจากส่งชินฮูหยินกลับไปเถาจวินหลันยังปักลายผ้าอุ่นท้องให้หมิงจูระหว่างรอหลี่เย่กลับมาที่จริงแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหลี่เย่น่าจะกลับมาก่อนอาหารกลางวัน
นางมองเวลาผ่านไปเรื่อยๆเมื่อใกล้ถึงเวลาตั้งสำรับกลางวันกลับยังไม่ได้ข่าวจากหลี่เย่แม้แต่น้อยเถาจวินหลันจึงเริ่มกังวลอย่างเลี่ยงไม่ได้พูดตามจริงแล้วนางหวาดกลัวอยู่เล็กน้อยไม่ว่าอย่างไรก็คลายกังวลไม่ได้เลยโดยเฉพาะเมื่อคิดถึงคำพูดก่อนออกจากจวนของหลี่เย่สุดท้ายแล้วเถาจวินหลันก็ทนไม่ไหวเรียกคนมารับคำสั่งไปสืบข่าวข้างนอกมาดูว่าวันนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือไม่พอส่งคนไปแล้วย่อมต้องรู้ข่าวจากภายนอกอย่างรวดเร็วดังนั้นเถาจวินหลันจึงรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างอย่างน้อยก็ไม่ได้วิตกแล้วเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันบ่าวก็มาถามว่าจะให้ตั้งสำรับหรือไม่เถาจวินหลันลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็สายหน้ารออีกหน่อยยกน้ำแกงมาให้ข้ารองท้องก่อนแล้วกันนางคิดว่าหลี่เย่น่าจะกลับมาทานอาหารนอกเสียจากว่าเขาจะถูกรั้งตัวหรือขัดขวางเอาไว้แต่ตอนนี้หลี่เย่ก็ไม่จำเป็นต้องไปศาลาว่าการแล้วยังมีเรื่องอะไรมาขัดขาเขาได้อีกแม้แต่ฮ่องเต้เกรงว่าพ่อลูกคู่นี้ยังคงตะขิดตะขวงใจอยู่กระมังเขาย่อมไม่อาจรั้งหลี่เอาไว้ในวังหลวงแน่นอนผ่านไปอีกครึ่งชั่วยามบ่าวชายที่เถาจวินหลันส่งไปสืบข่าวก็กลับมาแต่ดูท่าทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเถาจวินหลันเห็นดังนั้นก็ใจหล่นวูบรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือบ่าวชายทำความเคารพอย่างนอบน้อมไม่กล้าเงยหน้ามองเพียงแค่พูดตะกุกตะกักว่าชายารองอย่ากังวลไปเลยขอรับคิดว่าท่านอ๋องคงไม่เป็นอะไรมิเช่นนั้นคงมีคนมาแจ้งข่าวนานแล้วได้ยินบ่าวชายพูดเช่นนี้เถาจวินหลันก็ยิ่งไม่สบายใจขมวดคิ้วถามต่อเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องอะไรกันแน่รีบพูดมาว่ากวนไปมาเช่นนี้ยิ่งชวนให้ร้อนใจตอนนี้ใช่เวลามาพูดอ้อมค้อมหรืออย่างไรบ่าวชายถึงได้กัดฟันพูดว่าได้ยินว่าวันนี้ขณะเดินทางกลับเมืองท่านอ๋องพบโจรลอบสังหารเข้ามาจู่โจมขอรับแล้วท่านอ๋องเล่าเถาจวินหลันใจกระตุกวูบแม้จะบอกว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายก็ยังกังวลมากอยู่ดีบ่าวชายสายหน้าตากล้ามกลืนพูดตอบยังสืบไม่พบขอรับแต่ในเมื่อไม่มีข่าวคิดว่าคงไม่น่าเป็นอะไรขอรับชายารองอย่ากังวลไปก่อนเลยขอรับเถาจวินหลันหน้าคร่ำเคร่งสั่งให้บ่าวชายออกไปสืบมาใหม่ในใจนั้นกลับรู้สึกไม่สงบอยู่ตลอดแต่จากนั้นนางก็คิดถึงเรื่องหนึ่งได้บ่าวชายพูดถูกต้องแล้วหากเป็นอะไรไปจริงๆไม่ต้องให้หลี่เย่ส่งคนมาวังหลวงก็ต้องส่งคนมาแจ้งอยู่ดีทว่าตอนนี้ยังไร้ข่าวคราวย่อมไม่มีเรื่องใหญ่เป็นแน่อีกทั้งตอนนั้นหลี่เย่อยู่กับฮ่องเต้ทหารองครักษ์ข้างกายฮ่องเต้มีมากเพียงใดและเก่งกาจมากเพียงใดย่อมไม่อาจลอบสังหารสำเร็จแน่นอนอย่างนั้นหลี่เย่คงไม่น่าเป็นอะไรอีกทั้งคำพูดก่อนออกจากจวนของหลี่เย่ที่ว่ามีละครให้ดูจะหมายถึงเรื่องนี้หรือไม่ย่อมเป็นไปได้เช่นกันยิ่งคิดลึกไปเรื่อยๆเถาจวินก็ยิ่งสงบนิ่งความวิตกในใจก็ค่อยๆหายไปจบบทที่599บทที่600ความคิดของไทเฮาเมื่อเข้าใจจุดนี้เถาจวินหลันย่อมไม่ร้อนใจให้บ่าวไปตั้งโต๊ะนางทานช้าๆแล้วถึงได้ทำงานฝีมือที่ยังทำไม่เสร็จต่อไปผ้าอุ่นท้องผืนนี้เหลือฝีเข็มอีกไม่เยอะตอนนี้เหลือเพียงดอกบัวตูมดอกเดียวที่ยังไม่ได้ปักลงไปนางเพิ่งปักดอกบัวดอกนั้นเสร็จและกำลังจะเก็บเข็มหลี่เย่ก็กลับมาพอดีหลังจากหลี่เย่เข้ามาแล้วก็สังเกตเห็นผ้าอุ่นท้องในมือของนางก็หัวเราะน้อยๆนี่ทำให้หมิงจูหรือเจ้าช่างขยันยิ่งนักผ่านมาหลายปีแล้วแต่งานฝีมือของเจ้ากลับไม่ได้ตกชั้นแม้แต่น้อยยังประณีตไม่เปลี่ยนเลยจริงๆทั้งที่เป็นงานปักที่เห็นทั่วไปแต่ของเถาจวินหลันกลับชวนให้คนเห็นรู้สึกสบายตาอีกทั้งท่าทีก้มหน้าก้มตาตั้งใจปักลายของเถาจวินหลันก็หวนให้คิดถึงสมัยก่อนตอนนั้นเรียกได้ว่าวันเวลาสงบสุขกระมังทั้งมีเรื่องวุ่นวายใจไม่เยอะวันเวลาผ่านไปอย่างเงียบสงบราวกับสายน้ำไหลช่วงเวลานั้นผ่านไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสียแล้วฉับพลันนั้นเขาก็หุบยิ้มโอบไหล่และพูดกระซิบกระซาบกับนางเถาจวินหลันแสดงท่าทีให้หลี่เย่หยิบกรรไกรมาช่วยนางเก็บได้จากนั้นก็คลี่ผ้าอุ่นท้องออกให้หลี่เย่ดูพลางหัวเราะต้องบอกว่ายังพอมีฝีมืออยู่บ้างเพคะแต่ห่างหายจากงานนี้ไปนานหลายปีแล้วทำช้าไปเยอะแค่ผ้าอุ่นท้องผืนเดียวก็ยังต้องใช้เวลาไปมากเลยเพคะหลี่เย่ได้ยินก็อดสงสารไม่ได้ให้บ่าวทำก็ได้เด็กๆโตเร็วเสียยิ่งกว่าอะไรใส่ได้แค่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นข้าทราบดีเพคะเพียงลองทำผืนนี้ดูเท่านั้นจากนี้ข้าคงไม่มีแรงแล้วเถาจวินหลันหัวเราะพลางเก็บตะกร้าเข็มและได้แล้วมองไปทางหลี่เย่ใช้โอกาสช่วงที่พวกเรายังว่างข้าทำให้ชุดคลุมให้ท่านดีกว่าเพคะนอกจากให้ใส่สบายแล้วก็เพิ่มสีสันสดใสเล็กน้อยตัวสีฟ้าอ่อนคราวที่แล้วท่านคิดว่าสีนั้นเป็นอย่างไรเพคะหลี่เย่หัวเราะรับคำเจ้าตัดสินใจเองเถิดแต่อย่าหักโหมนักหลัก
เพคะถาวจวินหลันยิ้มรับคำแล้วถึงถามหลีเย่วันนี้ราบรื่นดีหรือไม่ท่านได้ชมละครฉากนั้นหรือยังเพคะหลีเย่ได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะพูดหยอกทันทีนึกว่าเจ้าจะไม่ถามเรื่องนี้เสียแล้วข้ากำลังอึดอัดใจอยู่เชียวถาวจวินหลันกรอกตามองเขาลุกขึ้นพลางรินชาให้พอแล้วเพคะรีพูดเร็วเข้าอย่าเล่นแง่อีกเลยเจ้าให้คนไปสืบข่าวอย่างนั้นหรือคิดว่าคงจะเดาได้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรกระมังยังต้องมาถามข้าอีกหรือหลีเย่กลับคิดจะหยอกล้อต่อไม่เพียงแค่ไม่ยอมบอกเรื่องที่เกิดในวันนี้อย่างละเอียดแต่กลับพูดหยอกไม่หยุดถาวจวินหลันถลึงตามองเขาอีกครั้งแกล้งเขาด้วยการยกมือไปขวางจอกชาที่เขายกมาถึงริมฝีปากหัวเราะพลางพูดว่าในเมื่อไม่ยอมบอกข้าท่านก็อย่าหวังจะดื่มชานี่เลยเพคะหลีเย่พลันเงียบเสียงหัวเราะพูดบนปอดแปดช่างเถิดเถิดข้าหาเรื่องเจ้าไม่ได้จริงๆถาวจวินหลันเลิกคิ้วเล็กน้อยพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยังไม่บอกอีกหรือเพคะถ้ายังไม่บอกวันนี้ก็ไม่ต้องทานของว่างนะเพคะอืมละครวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีคิดว่าอีกไม่กี่วันตระกูลหวังคงต้องอับโชคแน่นอนหลีเย่พูดยิ้มเห็นได้ชัดว่ากำลังเบิกบานใจแม้แต่ดวงตาก็เป็นประกายแฝงไว้ด้วยความขบขันนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากจากหลีเย่เรื่องที่ทำให้เขามีความสุขได้ขนาดนี้มีไม่เยอะปกติแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนชอบแสดงความรู้สึกออกมาบางทีด้วยเพราะปิดบังความรู้สึกมานานเกินไปจึงยังเคยชินกับท่าทางปกปิดทั้งที่ไม่จำเป็นแล้วถาวจวินหลันย่อมรู้สึกดีใจแทนเขาในขณะเดียวกันก็คาดเดาว่าละครสนุกที่เขาพูดนั้นคืออะไรสุดท้ายแล้วพอลองสรุปเรื่องที่ให้คนไปสืบมานางก็คาดเดาได้อย่างง่ายดายวันนี้ที่ท่านโดนลอบสังหารเป็นเรื่องจนร้องตะโกนให้จับขโมยใช่หรือไม่เพคะถาวจวินหลันเม้มปากพูดพลางหัวเราะเอื้อมมือไปหยิกหลีเย่ทีหนึ่งท่านเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอันตรายอีกแล้วท่านไม่กลัวว่าจะมีสายลับหรือจนลอบสังหารจริงๆหรือเพคะในเมื่อข้าจัดฉากแล้วเช่นนั้นต้องรับประกันได้ว่าไม่มีข้อผิดพลาดหลีเย่ไม่ร้องเจ็บแต่กลับมองนิ้วเรียวยาวของถาวจวินหลันยื่นมือมาจับนิ้วนางเล่นในขณะเดียวกันก็หัวเราะพลางพูดต่ออีกอย่างหากมีโจรลอบสังหารจริงข้าก็ไม่กลัวตอนนั้นข้ายืนอยู่ข้างๆเสด็จพ่อเจ้าว่าใครจะทำร้ายข้าได้เล่านี่เป็นเรื่องจริงแม้ว่าถาวจวินหลันเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่ก็อดกล่าวโทษไม่ได้ท่านชอบเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ตลอดจะไม่ให้ข้าเป็นห่วงได้อย่างไรเพคะต่อจากนี้ไปห้ามทำเช่นนี้อีกนะเพคะหลังจากนี้ข้าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้อีกแล้วหลีเย่พยักหน้าหนักแน่นแล้วก็รับปากอีกครั้งเจ้าวางใจเถิดข้ารู้ตัวดีไม่มีทางปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในอันตรายอีกอย่างสถานการณ์ในวันนี้ข้าเป็นคนที่ถูกลอบก็มีข้อดีอยู่บ้างอย่างน้อยคนอื่นก็คิดว่าข้าถูกทำร้ายมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นจริงวันนี้ไม่เพียงแค่ขุนนางยศต่ำทหารองครักษ์ต่างก็คิดว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแม้แต่ฮ่องเต้ก็อารมณ์พลุ่งพล่านเขาถูกลอบสังหารหลายครั้งเกินไปเหมือนว่าเขาไปยั่วโมโหใครเข้าแล้วทำไมถึงมีคนอยากลอบสังหารเขาคนพอมีตาย่อมรู้ได้เพียงมองปราดเดียวเท่านั้นแต่เขาเคยทำอะไรให้ใครบ้างเล่าแบบนี้ถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนฮ่องเฮาเล่าเพคะถาวจวินหลันถามหลีเย่กลับฮ่องเฮาย่อมตกใจมากแน่นอนหลีเย่คิดถึงสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยของจวงอ๋องและฮ่องเฮาที่มองศพกันฉับพลันก็อดหัวเราะไม่ได้จวงอ๋องเองก็สงสัยอาจด้วยเพราะมีเพียงอูอ๋องไปออกรบจึงยังไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะคิดเห็นอย่างไรแต่อูอ๋องคงคิดว่าเป็นฝีมือของฮ่องเฮากระมังนี่เป็นการคาดเดาตามสัญชาตญาณของทุกคนท่านให้พวกโจรลอบสังหารเหล่านั้นนำคนไปที่นั้นหรือเพคะถาวจวินหลันถามเสียงเบาตื่นเต้นเล็กน้อยหลีเย่พยักหน้าจุดประสงค์ของเขาในวันนี้คือสิ่งนี้การทำให้ฮองเฮาและคนอื่นสงสัยกันเองเป็นแค่เพียงผลพลอยได้เท่านั้นคิดว่าคงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกช่วงหนึ่งเป็นแน่หลีเย่หัวเราะเบาๆแล้วก็ลูบท้องวันนี้มีของว่างอะไรหรือเดี๋ยวนี้อาหารภายในวังหลวงไม่อร่อยขึ้นเรื่อยๆอาหารกลางวันเขาคีบไปได้สองคำเท่านั้นก็ไม่อยากอาหารอีกแล้วถาวจวินหลันเห็นหลีเย่เป็นเช่นนี้ก็ไม่สนใจเรื่องอื่นต่อไปรีบลุกขึ้นไปจัดการเตรียมของว่างให้หลีเย่หลีเย่กลับรออย่างสบายกายสบายใจมองดูท่าทียุ่งเหยิงของถาวจวินหลันในใจเต็มไปด้วยความสุขและพึงพอใจเรื่องลอบสังหารยังไม่ทันจบขุนนางในราชสำนักก็เริ่มยกเรื่องแต่งตั้งองค์รัชทายาทขึ้นมาอีกครั้งเป็นบิดาของกู้ซีอันหยวนโฮออกตัวเสนอก่อนที่ควรต้องนำมาพูดถึงก็เพราะอันหยวนโฮเพิ่งจะเข้าวังไปทำความเคารพไทเฮาพอดียังไม่ทันพ้น2วันเขาก็พูดเรื่องแต่งตั้งองค์รัชทายาทคนใหม่เพื่อให้ราชสำนักสงบนิ่งใครๆก็มองออกว่าอันหยวนโฮกู้อวีจือพูดเรื่องแต่งตั้งองค์รัชทายาทขึ้นมานั้นแต่เดิมเป็นความคิดของไทเฮา
และที่ไทเฮาเรียกกู้อวีจือเข้าไปพูดเรื่องนี้ในเวลานี้ก็น่าสนใจมากพออยู่แล้วฮองเฮาเพิ่งให้อูอองออกจากเมืองหลวงไปอูอองคงไม่สามารถกลับมาเมืองหลวงได้จนกว่าจะกำราบกลุ่มกบฏจนสิ้นหากแต่งตั้งองค์รัชทายาทในตอนนี้จริงนั่นย่อมไม่มีส่วนของอูอองแล้วอย่างแรกเพราะอยู่ห่างไกลเกินไปอย่างที่สองยังไม่มีผลงานจะเอาอะไรมาแย่งกับพี่ชายและน้องชายของเขาเวลานี้น่าจะมีเพียงหลี่เย่ที่เหมาะสมที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างแรกด้วยเพราะหลี่เย่เป็นตัวชินอองอยู่แล้วเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงสุดในบรรดาพี่น้องอย่างที่สองหลี่เย่มีผลงานและชื่อเสียงมากมายถือว่าได้รับความนิยมชมชอบจากราษฎรอย่างที่สามหลี่เย่เพิ่งจะถอนตัวออกจากการดูแลแคว้นมาไม่นานอย่างที่สี่ไทเฮาแสดงออกชัดเจนแล้วว่าสนับสนุนหลี่เย่เมื่อทุกอย่างสรุปเข้าด้วยกันแล้วนั้นก็ล่วงรู้ได้เลยว่าหลี่เย่จะต้องเป็นองค์รัชทายาทแน่นอนตอนที่ถาวจวินหลันได้ยินข่าวนี้ก็ตื้นตันใจจนพูดไม่ออกพูดตามจริงแล้วพวกนางรอมานานหลายปีขนาดนี้ในที่สุดก็ถึงวันนี้ความรู้สึกเช่นนั้นไม่สามารถใช้คำพูดมาบรรยายได้จริงๆหลี่เย่กลับมีสีหน้าสงบนิ่งพูดแค่ว่าในเมื่อพยายามขนาดนี้แล้วควรจะทำอย่างไรก็ทำเช่นนั้นเถิดแต่ถาวจวินหลันทำถึงขั้นนั้นไม่ได้นางยังมีเรื่องเป็นกังวลดูจากอาการของฮ่องเต้ตอนนี้แล้วเขาจะยอมแต่งตั้งองค์รัชทายาทโดยเต็มใจหรือทำใจวางอำนาจในมือลงได้แล้วหรือเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้วันนั้นฮ่องเต้แสดงท่าทีชัดเจนแล้วแม้ว่าหลี่เย่จะถูกแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทจริงฮ่องเต้ก็คงไม่ค่อยชอบหน้าหลี่เย่เท่าไหร่นักคล้ายกับองค์รัชทายาทในช่วงแรกไม่มีผิดอาจด้วยหลี่เย่ใกล้ตำแหน่งองค์รัชทายาทแล้วก็เหมือนว่าเขาเดินตามรอยองค์รัชทายาทเท่านั้นไม่แน่ว่าฮ่องเต้อาจจะยกจวงอ๋องหรืออูอ๋องขึ้นมาขัดแข้งขัดขาเขาก็ได้ถึงเวลานั้นหลี่เย่คงตกที่นั่งลำบากเช่นเดียวกันแล้วนางจะวางใจได้อย่างไรไม่ให้กังวลได้อย่างไรแต่ถาวจวินหลันรู้ดีแก่ใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่พูดแล้วจบได้ภายในวันสองวันแม้แต่ฮองเฮาก็จะต้องคิดหาวิธีขัดขวางดังนั้นแม้ว่านางจะกังวลแต่ก็ไม่ถึงขั้นร้อนใจนางไม่ร้อนใจแต่กลับมีคนร้อนใจแทนนางถาวซินหลันรีบเดินทางมาเพราะเรื่องนี้มาถึงก็เอ่ยถามว่าท่านพี่ได้ยินเรื่องบรรดาขุนนางพูดเรื่องแต่งตั้งองค์รัชทายาทแล้วหรือยังเจ้ากะถาวจวินหลันเห็นนางร้อนรนเร่งรีบเช่นนี้ก็ตกใจไม่น้อยเจ้าช้าหน่อยเด็กน้อยของเจ้าเป็นเช่นนี้คิดจะทำให้ใครตกใจกันตั้งครรภ์อยู่แท้ๆทำไมถึงไม่รู้จักระวังเช่นนี้ถาวซินหลันโบกมือกลืนน้ำลายลงคอท่านพี่รู้เรื่องนี้หรือไม่เจ้ากะถาวจวินหลันรู้ว่านางร้อนใจรีบพยักหน้ารู้แล้วเจ้ารีบร้อนไปทำไมแล้วท่านพี่วางแผนจะทำอย่างไรเจ้ากะถาวซินหลันร้อนใจจับข้อศอกของถาวจวินหลันพลางมองนางในเมื่อจะแต่งตั้งองค์รัชทายาทก็ต้องมีชายาองค์รัชทายาทท่านพี่คิดจะทำอย่างไรเจ้ากะที่จริงแล้วเป็นเพราะเรื่องนี้ถาวจวินหลันจึงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่พลันก็อบอุ่นใจมีเพียงถาวซินหลันที่จะคิดถึงนางเป็นคนแรกกระมังสมแล้วที่เป็นทั้งญาติเป็นทั้งพี่น้องควรทำอย่างไรอะไรกันยังจะทำอะไรได้อีกเรื่องนี้ข้าตัดสินใจเองได้เสียเมื่อไรถาวจวินหลันถอนหายใจเบาๆพลางมองถาวซินหลันอีกอย่างตอนนี้ที่เร่งด่วนมากที่สุดไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ว่าชายาองค์รัชทายาทเป็นใครข้าก็ไม่มีทางเสียเปรียบแน่นอนแม้ว่าข้าอยากเป็นชายาองค์รัชทายาทก็จะต้องให้พี่เขยของเจ้าเป็นองค์รัชทายาทก่อนมิใช่หรือจบบทที่600โจรร้องตะโกนให้จับขโมยหมายถึงโยนความผิดให้คนอื่นบทที่601พี่น้องถาวซินหลันเห็นถาวจวินหลันยังพูดหยอกล้อได้เช่นนี้ก็ร้อนใจจนแทบจะกระทืบเท้าแรงๆทำแก้มพองลมพูดกล่าวโทษว่าทำไมท่านพี่ถึงไม่ร้อนใจเลยเล่าเจ้ากะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเสียเปล่าจริงๆช่างเถิดข้าจะไม่คิดอีกแล้วยิ่งคิดยิ่งร้อนใจถาวจวินหลันได้ยินก็ไม่เข้าใจมีอะไรต้องร้อนใจกันไม่ว่าฐานะของข้าคืออะไรข้าก็เป็นพี่สาวของเจ้ามิใช่หรือถาวซินหลันกรอกตามองถาวจวินหลันทีหนึ่งพูดอย่างเขินอายช่างเถิดเจ้ากะข้าพอดูออกแล้วท่านดูไม่ร้อนใจเลยสักนิดถาวจวินหลันหัวเราะเบาๆพูดเสียงต่ำว่าก่อนหน้านี้ข้าก็ร้อนใจเช่นเดียวกันคิดว่าจะต้องแย่งชิงกันบ้างแต่พอเรื่องเริ่มใกล้ตัวขึ้นเรื่อยๆก็ไม่ได้รีบร้อนขนาดนั้นแล้วพูดไปแล้วก็น่าแปลกคิดว่าตนเองทำในสิ่งที่ควรทำแล้วสุดท้ายจะสำเร็จหรือไม่ล้วนยอมรับได้ทั้งนั้นต่อให้สุดท้ายข้าไม่ได้ตำแหน่งภรรยาเอกก็ไม่ได้เสียดายอีกแล้วถาวซินหลันมองถาวจวินหลันนิ่งอึ้งผ่านไปครู่หนึ่งถึงพูดว่าท่านพี่ช่างใจกว้างเสียจริงแต่เรื่องเช่นนี้จะยอมแพ้ได้อย่างไรเอาเถิดวันนี้เจ้าเร่งรีบเดินทางมาเพื่อเรื่องนี้หรือถาวจวินหลันกรอกตามองถาวซินหลันก่อนมองท้องที่เริ่มนูนขึ้นมาของนาง
ช่วงนี้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างอาหารการกินเป็นอย่างไรอย่ากินให้มากนักแล้วก็เชื่อฟังหมัวด้วยเพราะถาวซินหลันตั้งครรภ์ครั้งแรกนางอาจจะยังไม่รู้ประสีประสาและเฉินฮูหยินก็ไม่อาจตามติดนางได้ตลอดเวลาดังนั้นถาวจวินหลันจึงส่งหมัวที่เคยดูแลตนเองช่วงตั้งครรภ์ส่วนเอ๋อไปคอยช่วยเหลือหมัวคนนี้มีประสบการณ์เต็มเปี่ยมพิธีพิถันตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินรวมถึงห้องหับของคนท้องพอพูดถึงเรื่องนี้ถาวซินหลันก็ทำท่าหงุดหงิดเล็กน้อยท่านพี่ไม่คิดว่าข้าอ้วนขึ้นหรือเจ้ากะเสื้อผ้าที่มีก็กลับไปหมดแล้วถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปข้าคงไม่มีหน้าออกไปพบคนอีกเป็นแน่ถาวจวินหลันมองพิจารณาถาวซินหลันก่อนสายหน้าอ้วนที่ไหนกันก็เพราะว่าท้องใหญ่แล้วเจ้าถึงสวมใส่เสื้อผ้าไม่ได้คลอดแล้วก็จะยุบไปเองพูดไปแล้วอายุครรภ์ก็ใกล้จะ6เดือนแล้วเด็กเริ่มขยับตัวบ้างแล้วหรือยังพอพูดถึงเรื่องนี้ถาวซินหลันก็ตื่นเต้นพูดไม่หยุดหย่อยก่อนพูดเสียงสลดไม่รู้ว่าเฉินฟู่จะกลับมาเมื่อไรเขาจะกลับมาทันข้าคลอดหรือไม่พูดถึงเรื่องนี้ถาวจวินหลันก็เป็นกังวลผ่านไปนานขนาดนี้แล้วหลี่เย่ยังไม่บอกเลยว่าพวกเฉินฟู่จะกลับมาเมื่อไรแม้แต่องค์ชายเจ็ดเองก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรทางนั้นอาจจะยังวุ่นวายอยู่แต่อยู่ต่อหน้าถาวซินหลันนางย่อมไม่กล้าทำท่าทางกังวลแม้แต่น้อยนางเพียงยิ้มปลอบประโลมถาวซินหลันวางใจเถิดผ่านไปอีกไม่นานเฉินฟู่ก็น่าจะกลับมาแล้วฉะไหนเลยยังจะต้องรอถึงตอนเจ้าคลอดอีกอย่างหลายวันมานี้เฉินฟู่ก็ให้คนนำจดหมายมาส่งมิใช่หรือความจริงแล้วจดหมายฉบับนั้นเป็นเรื่องตั้งแต่ตอนปีใหม่ได้รับตอนเดือนหนึ่งตอนนั้นถาวซินหลันดีใจมากจึงรีบส่งจดหมายกลับไปแต่มาถึงตอนนี้เฉินฟู่ก็ไม่ได้ส่งจดหมายกลับมาอีกถาวซินหลันลูบท้องอย่างเป็นกังวลพลางถอนหายใจเขากลับมาเร็วหน่อยก็คงดีถาวจวินหลันยิ้มปลอบนางใกล้แล้วเจ้าเพียงแค่รักษาคันให้ดีเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจพลางพูดคุยกันอีกครู่หนึ่งถาวซินหลันก็เสนอให้ออกไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้จากนั้นพอสลัดบ่าวออกไปแล้วถาวซินหลันก็ถอนหายใจสุขภาพของไทเฮาไม่ค่อยดีเท่าไรแล้วหลายวันก่อนข้าเข้าวังหลวงไปสีหน้าและท่าทางของไทเฮาไม่ค่อยดีแม้จะบอกว่าตั้งใจทำเหมือนไม่เป็นอะไรแต่ข้าแอบถามจังหมัวจังหมัวได้แต่สายหน้าเจ้ากะถาวจวินหลันตะลึงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ก้มหน้าลงไปช่วงนี้นางไม่เข้าวังหลวงแล้วดังนั้นจึงไม่รู้สถานการณ์ภายในวังจริงๆมีบางครั้งที่หยวนฉงหวากับอีเฟยจะส่งคนมาส่งข่าวบอกนางมากไปกว่านั้นเรื่องที่พวกหยวนฉงหวาไม่รู้ย่อมไม่อาจบอกนางได้นางพอจะคาดเดาสุขภาพของไทเฮาได้บ้างดังนั้นในตอนนี้ถาวซินหลันพูดขึ้นมานางถึงไม่ได้ตกใจเท่าไรนักแต่ก็ยังเศร้าอย่างบอกไม่ถูกไทเฮารีบบีบบังคับให้ฮ่องเต้แต่งตั้งองค์รัชทายาทคิดดูแล้วก็คงเพราะว่าเหตุผลนี้ด้วยเช่นกันวันนั้นไทเฮาพูดอะไรแปลกๆพระองค์พูดกับข้าว่าพี่สาวของเจ้าเป็นคนไม่เลวเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ข้าเข้าใจนางผิดมาตลอดต่อจากนี้ไปเจ้าจะต้องปฏิบัติกับนางให้ดีอย่าให้พี่น้องเหินห่างกันเกินไปเจ้ากะถาวซินหลันขมวดคิ้วพูดคำของไทเฮาซ้ำอีกครั้งรู้สึกเคว้งคว้างทำไมไทเฮาถึงเปลี่ยนความคิดเร็วนักเล่าท่านพี่ทำอะไรหรือเจ้าคะแต่ดูจากท่าทีของไทเฮาแล้วบางทีไทเฮาอาจจะค่อยๆเริ่มชอบท่านพี่แล้วนี่ถือเป็นเรื่องดีนะเจ้ากะพูดถึงประโยคสุดท้ายน้ำเสียงของถาวซินหลันนั้นก็แฝงไว้ด้วยความยินดีถาวจวินหลันยิ้มในใจนั้นย่อมยินดีแต่ก็ไม่ได้ไร้เดียงสาจนคิดว่าไทเฮาเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อนางไปเลยดังนั้นสุดท้ายแล้วนางเพียงแค่ยิ้มเรียบๆพูดว่าเช่นนั้นก็ดีแล้วข้าบังเอิญพบอีเฟยตอนออกจากวังหลวงเจ้ากะถาวซินหลันพูดอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมานางฝากมาบอกท่านพี่ประโยคหนึ่งว่าเรื่องการคัดเลือกสาวงามยังไม่ได้ยกเลิกฮ่องเต้ให้คนไปแอบตาหาคนบำเพ็ญเพียรในหมู่ราษฎรไม่ได้ล้มเลิกเรื่องยาอายุวัฒนะเจ้ากะสุดท้ายแล้วถาวซินหลันก็พูดเสียงเบาว่าท่านพี่ท่านว่าฮ่องเต้จ่ะเพียงเพราะยาอายุวัฒนะหรือไม่เจ้ากะตายเร็วถาวซินหลันละคำพูดเอาไว้แต่ถาวจวินหลันก็เข้าใจความหมายนางไม่ได้พูดเรื่องนี้อีกเพียงแค่บอกถาวซินหลันว่าห้ามเจ้าพูดเรื่องนี้อีกเรื่องของฮ่องเต้ไม่ใช่เรื่องมาพูดกันสนุกปากถาวซินหลันสัมผัสได้ถึงความเคร่งเครียดในน้ำเสียงของถาวจวินหลันก็รีบรับคำอย่างจริงจังสุดท้ายแล้วก็พูดว่าอีเฟยยังบอกอีกว่าช่วงนี้จวงผินได้รับความโปรดปรานเป็นอย่างมากส่วนใหญ่แล้วนางก็จะอยู่ข้างกายฮ่องเต้ตลอดแล้วนางยังบอกให้ท่านพี่ระวังตัวด้วยเจ้ากะหยุดไปครู่หนึ่งถาวซินหลันก็ขมวดคิ้วถามถาวจวินหลันท่านพี่คำพูดของนางหมายความว่าเช่นไรเจ้าคะทำไมจวงผินได้รับความโปรดปรานแล้วท่านต้องระวังตัวด้วยเล่า
ถาวจวินหลันเห็นความเป็นกังวลและใส่ใจบนใบหน้าของถาวซินหลันก็ไม่อาจพูดได้ว่าไม่ต้องให้ถาวซินหลันกังวลเรื่องนี้พูดตามใจคิดว่านางให้เจ้ามาส่งข่าวทำไมถึงเพิ่งมาบอกข้าตอนนี้เล่าถาวซินหลันได้ยินเช่นนั้นก็ถอนหายใจเบาๆก็เพราะว่าถูกเรื่องในบ้านขัดขวางจนล่าช้าเจ้าค่ะหลายวันมานี้พี่สะใภ้ใหญ่ของข้าก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันคิดจะแยกครอบครัวออกไปให้ได้ข้าคิดดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจึงไม่ได้รีบมาแจ้งให้ท่านทราบเลยล่าช้าไป2วันเจ้าค่ะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเร่งด่วนอะไรจริงเป็นแค่เพียงคำเตือนเท่านั้นจะล่าช้าไปเสียหน่อยก็ไม่เป็นอะไรถาวจวินหลันกลับเป็นห่วงเรื่องของถาวซินหลันมากกว่านางสร้างเรื่องอีกแล้วหรือเฉินฮูหยินว่าอย่างไรตอนนี้เฉินฟู่ไม่อยู่จะแยกบ้านไปได้อย่างไรเจ้าคะสุดท้ายแล้วพี่ใหญ่ทราบเรื่องนี้ทั้ง2คนก็เกือบจะทะเลาะกันเลยเจ้ากะถาวซินหลันหัวเราะขบขันพลางพูดว่าข้ากลับได้ดูละครสนุกๆถ้าไม่ใช่เพราะนางเป็นมารดาและเลี้ยงลูกของพี่ใหญ่เกรงว่าพี่ใหญ่คงจะเขียนหนังสือยานานแล้วเจ้ากะพอเห็นถาวซินหลันมีท่าทีมีความสุขบนความโชคร้ายของคนอื่นถาวจวินหลันก็หยุดหัวเราะในทันใดจากนั้นก็คิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ถามถาวซินหลันด้วยความสงสัยเจ้าเข้าไปยุ่งเรื่องนี้หรือถาวจวินหลันพูดอ้อมๆแอมๆไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเจ้ากะแต่ไม่พอใจเลยลงมือทำอะไรเล็กๆน้อยๆฉับพลันนั้นถาวจวินหลันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเพียงแค่สายหน้าถอนหายใจเจ้านี่เหลือเกินจริงๆถาวซินหลันรีบอธิบายวางใจเถิดท่านพี่ข้ารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของข้าหรอกเจ้ากะแล้วทำไมเจ้าจะต้องคิดเล็กคิดน้อยกับนางด้วยเล่าถาวจวินหลันสั่งสอนถาวซินหลันอย่างไม่ค่อยเห็นด้วยเรื่องเช่นนี้ให้นางไปทรมานเอาเองเถิดเฉินฮูหยินไม่มีทางปล่อยให้พวกเจ้าเสียเปรียบเป็นแน่แต่เพราะการกระทำเล็กๆน้อยๆของเจ้าหากเฉินฮูหยินรู้เข้าก็จะไม่ดีแม้ว่านางจะเอ็นดูเจ้าแต่ใต้ล่านี้มีแม่สามีคนไหนอยากเห็นลูกกอสะพ้ายของตนเองเป็นเช่นนี้เล่าถาวซินหลันกลัวว่านางจะตำหนิอีกจึงรีบพยักหน้ารับผิดเหมือนลูกเจี๊ยบจิกอาหารเจ้าก็เก่าต่อจากนี้ไปข้าไม่กล้าแล้วเจ้าค่ะหยุดไปครู่หนึ่งก็ลอบมองสีหน้าก่อนบ่นกระปอดกระแปดข้าจะทำให้คนอื่นจับได้อย่างไรเจ้ากะข้าอยู่ในวังหลวงมานานหลายปีข้าจะไม่มีแม้แต่ฝีมือทำเรื่องเหล่านี้เชียวหรือถาวจวินหลันได้ยินประโยคสุดท้ายแต่ทำเป็นไม่ได้ยินถาวซินหลันเป็นคนเจ้าแผนการพูดมากไปก็เปลืองน้ำลายนางเองเชื่อว่าถาวซินหลันรู้จักหนักเบาดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากนักในทางกลับกันตัวนางเองต่างหากที่ถูกคำพูดของถาวซินหลันแทงใจดำหลายปีมานี้ถาวซินหลันอยู่ในวังหลวงต้องพบกับความยากลำบากมากมายทั้งสองคนค่อยๆเดินวนรอบสวนดอกไม้แม้ว่ายังเป็นต้นฤดูใบไม้ผลิแต่นอกจากดอกมะลิสันตะดูแล้วก็ยังมีดอกไม้อีกไม่น้อยที่เริ่มผลิออกเช่นดอกเฟื่องฟ้าดอกอวิหลันที่เริ่มเบ่งบานแม้แต่ดอกไม้ชนิดอื่นก็เริ่มแตกกิ่งก้านเป็นดอกตูมเต็มไปหมดถาวจิวหนันยิ้มพลางเด็กดอกอวิหลันกลับไปบางส่วนให้คนนำไปห้องครัวเอาไปทอดกินถาวซินหลันยิ้มแย้มพลางพูดทอดถอนใจท่านพี่ก็ยังชอบดอกไม้เหล่านี้นะเจ้ากะก็แค่ว่างไม่มีอะไรทำเท่านั้นเองถาวจวินหลันหัวเราะพลางพูดว่าเจ้าทานอาหารที่นี่สิจะได้โอกาสชิมเสียเลยถาวซินหลันยิ้มแย้มอยู่ก็ตีหน้าขรึมทันทีมองถาวจวินหลันด้วยความจริงจังและพูดว่าท่านพี่ควรจะคิดเรื่องภายในวังหลวงให้มากเสียหน่อยนะเจ้ากะวังหลวงนั้นมีบางวิธีการแม้ว่าจะไม่รู้แต่ก็ควรจะต้องป้องกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรท่านพี่ก็อย่าปิดบังข้าต้องมาปรึกษากับข้าทุกเรื่องนะเจ้ากะตอนนี้ข้าไม่ใช่เด็กน้อยที่ไม่รู้ประสีประสาอีกแล้วข้าเองก็ช่วยท่านได้ปกป้องท่านได้เช่นกันถาวจวินหลันได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งอึ้งไปในใจนั้นรู้สึกตั้งตัวไม่ถูกเล็กน้อยเมื่อไรกันที่ถาวซินหลันไม่ใช่หญิงสาวตัวน้อยไร้เดียงสาอีกแล้วนางเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันแน่นางไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่น้อยนางเข้าใจว่าถาวซินหลันก็ไม่ได้พูดเย้าหยอกนอกจากซาบซึ้งใจแล้วนางก็ยังรู้สึกผิดและหงุดหงิดนางในตอนนี้ยังต้องให้ถาวซินหลันมาเป็นห่วงอีกหรือวางใจเถิดข้าย่อมไม่มีทางแม้แต่เรื่องเท่านี้ก็ยังจัดการได้ไม่ดีเป็นแน่รอจนตอนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าข้าจะเกรงใจได้อย่างไรเจ้าเป็นน้องสาวของข้าข้าไม่พึ่งเจ้าแล้วข้าจะไปหาใครอีกถาวจวินหลันหัวเราะพลางตอบออกมาเช่นนี้จากนั้นก็พูดจริงจังว่าเจ้ามีเรื่องอะไรก็ไม่ต้องปิดบังข้าขอแค่พูดออกมาก็พอแล้วถาวซินหลันยิ้มหวานในดวงตาเป็นประกายใสบริสุทธิ์แน่นอนเจ้ากะจบบทที่601บทที่602เหนื่อยล้า
สองพี่น้องเดินเล่นพลางพูดคุยกันอย่างสนุกสนานภายในสวนของจวนตวนชินอองปรึกษากันว่าจะทอดดอกอวีหลันทานกันอย่างไรส่วนด้านตำหนักองค์รัชทายาทนั้นพระชายาองค์รัชทายาทและหวังเหลียงตี้กำลังนั่งประชันหน้ากันบรรยากาศดูอึมครึมทีเดียวเจ้าพูดอีกรอบสิพระชายาองค์รัชทายาทเอ่ยพูดช้าๆแต่ก็ฟังออกได้ไม่ยากถึงความโกรธที่สะท้อนอยู่ในน้ำเสียงหวังเหลียงตี้จัดการกับผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ในมือทีหนึ่งจากนั้นก็ยิ้มแย้มเอ่ยปากพูดกับพระชายาองค์รัชทายาทว่าท่านพี่ยังไม่แก่นี่เพคะทำไมหูถึงไม่ดีแล้วเล่าข้าบอกว่าท่านพี่คนเดียวต้องดูแลเด็กสาวสองคนนั้นไม่ไหวแน่นอนไม่สู้แบ่งมาให้ข้าเลี้ยงดูแลสักคนบังอาจสุดท้ายแล้วพระชายาองค์รัชทายาทก็ทนไม่ไหวตำหนิเสียงดังเจ้าคิดว่าข้าเป็นพี่สาวแท้ๆของเจ้าแล้วเจ้าจะมาเสียมารยาทกับข้าอย่างไรก็ได้หรือข้าให้อภัยเพราะเจ้าอายุยังน้อยแต่เจ้าคงเหลวไหลใหญ่แล้วแม้แต่เรื่องแบบนี้ก็กล้าพูดออกมาทั้งที่พระชายาองค์รัชทายาทตะคอกใส่นางอย่างโกรธขึ้นหวังเหลียงตี้ก็ไม่ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยแต่กลับส่งเสียงหัวเราะท่านพี่จะโมโหไปทำไมเพคะข้าก็เพียงอยากช่วยแบ่งเบาภาระท่านพี่บ้างเท่านั้นเองอีกอย่างข้าจะไม่กล้าพูดเช่นนี้ได้อย่างไรเรื่องนี้ผิดตรงไหนหรือเพคะมองดูสายตาแฝงไว้ด้วยความท้าทายและเหี้ยมโหดดุร้ายของหวังเหลียงตี้พระชายาองค์รัชทายาทก็เหมือนโดนคนตีหัวเข้าอย่างจังยิ่งรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากพอคิดถึงความเอ็นดูที่ฮองเฮามีต่อหวังเหลียงตี้สุดท้ายแล้วพระชายาองค์รัชทายาทก็ข่มความโกรธลงไปได้พูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งเหนื่อยล้าเต็มทนเด็กสาวที่นางสนมคนอื่นให้กำเนิดก็มีไม่น้อยเจ้าก็ไปเลือกเอาตามใจชอบสิทำไมต้องทำให้วุ่นวายเช่นนี้ด้วยข้ารู้ว่าเจ้าไม่พอใจแต่องค์รัชทายาทสวรรคตไปแล้วชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปวุ่นวายไปเพื่ออะไรกันยังเรียกอะไรกลับมาได้พระชายาองค์รัชทายาทคิดว่านี่เป็นการถอยให้แล้วแต่หวังเหลียงตี้กลับไม่ได้คิดเช่นนั้นหวังเหลียงตี้ส่งเสียงหัวเราะคิกคักมองพระชายาองค์รัชทายาทอย่างดูถูกพูดช้าๆว่าพระชายาองค์รัชทายาทคิดว่าเรียกอะไรกลับมาไม่ได้ดังนั้นถึงควรหยุดมือหรือเพคะฮ่าฮ่าใช่สิท่านเคยสูญเสียอะไรบ้างเล่าท่านก็พูดได้องค์รัชทายาทสวรรคตไปแล้วท่านก็ตามน้ำไปได้แล้วข้าเล่าท่านพี่คนดีของข้าท่านยังเคยเสพสุขแล้วข้าเล่าเพคะท่านพี่คนดีของข้าทำไมท่านถึงไม่สงสารข้าบ้างเล่าเพคะพระชายาองค์รัชทายาทรู้สึกเดือดพล่านอยู่ในอกปวดขมับมากขึ้นเรื่อยๆนางออกแรงนวดหว่างคิ้วคิดจะคลายความหงุดหงิดและเหนื่อยล้าออกไปแต่ก็พบว่าไร้ประโยชน์สุดท้ายแล้วนางก็ดุด่าอย่างไม่คิดทนว่าเจ้าจะก่อเรื่องก็ตามใจเจ้าแต่หากกล้าพูดเช่นนี้อีกอย่าคิดว่าข้าไม่เห็นแก่พี่น้องลูกสาวของนางสนมเหล่านั้นเจ้ากิจจะเลี้ยงคนไหนข้าก็ไม่สนใจแต่เจ้าอย่าลามมาถึงลูกสาวของข้าเข้าใจหรือไม่พอพูดจบพระชายาองค์รัชทายาทก็ส่งเสียงเรียกให้นางกำนันส่งแขกส่วนตนเองสะบัดแขนเสื้อเดินกลับเข้าไปในห้องแน่นอนว่าพระชายาองค์รัชทายาทไม่เห็นรอยยิ้มเย้ยหยันของน้องสาวตนเองและดวงตาที่เปี่ยมล้นด้วยความรังเกียจดวงนั้นพระชายาองค์รัชทายาทไม่รู้ว่าวันนี้หวังเหลียงตี้เป็นอะไรไปตัดพ้อกับนางกำนันอย่างเหนื่อยล้าเจ้าว่านางเป็นอะไรองค์รัชทายาทสวรรคตแล้วต้องใช้ชีวิตลำบากไม่ว่าใครก็คงชอบชีวิตแบบนี้ถ้างอนั้นถึงนางลำบากแล้วข้าไม่ลำบากหรืออย่างไรข้าอดทนมานานหลายปีสุดท้ายแล้วเพื่ออะไรกันไม่ยอมให้ข้าเลี้ยงแม้แต่ลูกชายนี่กำลังกีดกันข้าหรืออย่างไรพระชายาองค์รัชทายาทเป็นคนชอบเอาชนะมาแต่ไหนแต่ไรแต่วันนี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้สะอึกสะอื้นแทนรู้จักแต่หาเรื่องวุ่นมาให้ข้าไม่เว้นแต่ละวันแล้วข้าจะไปร้องให้กับใครได้หากจะให้ข้าพูดก็ไม่ควรเอานางเข้าวังมาตั้งแต่แรกวันนี้สร้างเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้สร้างอีกเรื่องหนึ่งยังจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรอีกเจ้าฟังแต่ละคำที่นางพูดออกจากปากคิดเฉือนเนื้อเถือหนังจากข้าไปทั้งนั้นหรือว่านางอายุน้อยข้าควรให้อภัยที่นางเลอะเทอะอย่างนั้นหรือจะพูดก็พูดไม่ได้จะลงโทษก็ทำไม่ได้ไม่สู้ข้าเอาหัวชนกำแพงไปเลยจะดีกว่าพระชายาองค์รัชทายาทน้อยใจก่อนหน้านี้ตอนที่หวังเหลียงตี้เพิ่งเริ่มสร้างเรื่องนางก็เคยไปพูดตัดพ้อกับฮองเฮาแล้วแต่ฮองเฮาก็เพียงแค่พูดโจมตีนางอย่างเหลืออดคำพูดทั้งในและนอกนั้นล้วนบอกให้สงสารน้องสาวเสียหน่อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหวังเหลียงตี้ก็เอาแต่สร้างเรื่องนางเองก็ไม่กล้าไปหาฮองเฮาอีกยามนี้ฮองเฮายิ่งไม่ชอบหน้านางมากอยู่แล้วพระชายาองค์รัชทายาทคิดเรื่องเหล่านี้ในใจก็ยิ่งขมขื่นแท้จริงแล้วนางทำบาปอะไรกันนายหญิงอย่าคิดเรื่องเหล่านี้เลยเพคะจะต้องตรึกตรองคำของฮองเฮาเหนียงเหนียงให้ดีต่างหากคราวที่แล้วฮองเฮาเหนียงเหนียงให้ท่านลงมือกับชายารองเท้าตอนนี้ท่านยังไม่เริ่มลงมือหากฮองเฮาเหนียงเหนียงรู้เข้าคงต้องหาเรื่องท่านอีกเป็นแน่เพคะ
นางกำนันคนนี้เป็นบ่าวที่ติดมาจากตอนแต่งงานของพระชายาองค์รัชทายาทมีใจซื่อสัตย์กับพระชายาองค์รัชทายาทมาโดยตลอดนางเองก็คิดเผื่อพระชายาองค์รัชทายาทด้วยความหวังดีแต่นางไม่เอ่ยเตือนยังจะดีกว่าพอพูดเตือนเรื่องนี้พระชายาองค์รัชทายาทก็ยิ่งปวดหัวมากกว่าเดิมจะลงมืออย่างไรหากนางยังไม่มีความสามารถนั้นทำไมถึงได้กล้าเปิดปากพูดออกมาไม่ว่าอย่างไรข้าก็ไม่มีความสามารถนั้นปล่อยนางไปก็พอแล้วตอนนี้นางจะทำอะไรข้าได้อีกอย่างไรก็ไร้อนาคตแล้วข้ายังทำอะไรเหมือนสมัยก่อนได้อีกเหรอสิ่งที่พระชายาองค์รัชทายาทไม่ได้พูดก็คือไม่ว่าอย่างไรนางก็มีแค่ลูกสาว2คนขอเพียงนางใช้ชีวิตอย่างสงบใครจะมีเรื่องกับนางได้พอคิดเช่นนี้พระชายาองค์รัชทายาทก็อดรู้สึกยินดีเล็กน้อยไม่ได้ว่าอาอู่ไม่ได้ถูกจดเอาไว้ใต้ชื่อนางมิเช่นนั้นคงเป็นเผือกร้อนในมือเช่นกันแต่นางกำนันคนนั้นยังสงสัยแบบนี้จะดีจริงหรือเพคะพระชายาองค์รัชทายาทเบะปากมีตรงไหนไม่ดีกันอย่างไรข้าก็ไร้อำนาจแล้วแน่นอนแล้วว่านางไม่สามารถสอดมือเข้าไปในจวนตวนชินอ๋องได้คนที่ยังเหลืออยู่นั้นก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงอันตรายแทนนางคนที่ส่งข่าวและสืบเบาะแสได้ก็มีจำกัดแล้วต่อให้ลงมือจริงนางก็ไม่เลือกลงมือภายในจวนตวนชินอ๋องดังนั้นถ้ามีโอกาสก็แล้วไปแต่หากไม่มีโอกาสจริงนางก็ไม่ร้องขอฮองเฮารังเกียจเท้าจวินหลันไม่มีที่เปรียบตอนนี้นางไม่มีคุณสมบัติไปโกรธแค้นเท้าจวินหลันอีกแล้วก่อนหน้านี้นางเป็นพระชายาองค์รัชทายาทแต่ตอนนี้นางถือเป็นอะไรกันสุดท้ายแล้วพระชายาองค์รัชทายาทก็ถอนหายใจโชคดีก็ดีไปนางแก่งแย่งชิงดีมาทั้งชีวิตแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยความพ่ายแพ้น่าเวทนามิใช่หรือไม่ใช่นางไม่มีความสามารถแต่นางไม่มีชะตาและไม่มีโชคฮองเฮาย่อมไม่รู้ว่าพระชายาองค์รัชทายาทถอนตัวจากเรื่องนั้นแล้วฮองเฮาต้องคิดว่าพระชายาองค์รัชทายาทยังยืนอยู่ฝั่งเดียวกับนางเป็นแน่ลูกสะใภ้ของตนจะยืนอยู่คนละฝั่งกันได้อย่างไรฮองเฮาไม่เคยคิดว่าองค์รัชทายาทสวรรคตไปแล้วและฮ่องเต้ก็จะแต่งตั้งองค์รัชทายาทคนใหม่ถึงเวลานั้นพระชายาองค์รัชทายาทยังไม่รู้ว่าจะต้องไปไหนทำอะไรด้วยซ้ำไปฮองเฮากำลังกริ้วโกรธกับความเห็นของกู้วี่จือในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ควรแต่งตั้งองค์รัชทายาทคนใหม่แต่ควรต้องรออีกหน่อยอย่างน้อยหลังจากอูอ๋องกลับมาแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีคิดอยู่ครู่หนึ่งฮองเฮาก็ให้คนไปเชิญอีเฟยและจิ้งเฟยมาพูดคุยจิ้งเฟยก็คือมารดาของอูอ๋องนั่นเองฮองเฮาคิดว่าตอนนี้ควรเป่าหูได้แล้วแม้ช่วงนี้ฮ่องเต้ปลดปรานจวงผินคนเดียวแต่ก็ไม่ได้ละเลยอีเฟยส่วนจิ้งเฟยถือเป็นมารดาขององค์ชายย่อมเข้าเฝ้าฮ่องเต้ได้เช่นกันฮองเฮารู้ดีว่าฮ่องเต้ไม่อยากแต่งตั้งองค์รัชทายาทดังนั้นขอแค่ยั่วโมโหอีกสักนิดเถาจวินหลันย่อมไม่รู้เรื่องเหล่านี้กลับเป็นไทเฮาที่ส่งคนมาเชิญให้นางเข้าวังหลวงนี่ถือเป็นเรื่องหาได้ยากจะต้องรู้ว่าน้อยครั้งที่ไทเฮาจะเรียกหานางก่อนนอกจากมีธุระหรือคิดถึงส่วนเอ๋อจนทนไม่ไหวเท่านั้นแต่ครั้งนี้ไทเฮาไม่ได้พูดให้พาส่วนเอ๋อไปด้วยเถาจวินหลันลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่พาส่วนเอ๋อไปช่วงนี้สถานการณ์ในวังหลวงค่อนข้างซับซ้อนนางไม่อยากให้ส่วนเอ๋อเสี่ยงอันตรายอีกอย่างไทเฮามีธุระต้องการพบนางพาส่วนเอ๋อเข้าไปก็ไม่สะดวกนักเถาจวินหลันตั้งใจเลือกเข้าวังตอนว่าราชการช่วงเช้านางคิดมาดีแล้วพอถึงเวลากลางวันก็รีบออกจากวังหลวงย่อมไม่อาจบังเอิญพบฮ่องเต้ที่มาเพื่อทำความเคารพไทเฮาได้แม้ช่วงนี้ฮ่องเต้จะไม่ค่อยมาทำความเคารพไทเฮาเท่าไรแล้วแต่หากบังเอิญเล่าเลี่ยงไว้ก็ดีกว่าพอเถาจวินหลันนึกถึงคำว่าบ่อยตายที่ไรเย่ยใหญ่ของฮ่องเต้ก็ยังหวาดกลัวอยู่เล็กน้อยนางกลัวว่าฮ่องเต้พบนางแล้วจะคิดถึงเรื่องไม่น่าอภิรมย์จนบันดาลโทสะอีกครั้งสถานการณ์น่าอันตรายหวั่นหวั่นเช่นนั้นครั้งเดียวก็พอแล้วเพราะว่าหลี่เย่ช่วงนี้ถ่อมตัวลงเถาจวินหลันลังเลเป็นอย่างมากสุดท้ายก็เลือกกระโปรงที่ไม่ได้ดูถ่อมตัวจนเกินไปและไม่ได้ดูเด่นมากเกินไปการแต่งหน้าก็เช่นเดียวกันถ่อมตัวมากเกินไปทำให้คนเข้าว่าจวนตวนชินอ๋องอ่อนแอแต่หากโดดเด่นมากเกินไปก็ไม่ได้ด้วยเพราะองค์รัชทายาทหุ่ยเต๋อเพิ่งสวรรคตไปไม่กี่เดือนเพิ่งจะหมดช่วงพ้นทุกข์ไปควรต้องสงบเสงี่ยมบ้างอีกทั้งหลี่เย่ยังถ่อมตนเช่นนั้นแล้วนางจะโดดเด่นเกินไปก็ไม่เหมาะสมพอเข้าวังหลวงไปเข้าเฝ้าไทเฮาเถาจวินหลันก็ต้องตกใจนางแทบจะจำไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้พบนานเพียงใดกันไทเฮาดูชราลงจนแทบจำไม่ได้แล้วรอยเหี่ยวย่นเต็มใบหน้าไม่ต้องพูดถึงแค่เส้นผมสีดอกเหล่าทั้งหัวแล้วก็ให้คนเห็นขอบตาร้อนผ่าวในขณะที่เถาจวินหลันก้มเน่าเก็บอารมณ์ภายในหัวก็ปรากฏสองคำขึ้นมาไม้ใกล้ฝั่งน้ำมันหมดไฟก็มอดไทเฮานั้นแทบไม่ต่างจากคนแก่ทั่วไปแล้วจะท่าทางก็ดีภาพลักษณ์ก็ดีสูญสลายหายไปหมดสิ้น
แต่เดิมไทเฮาหลับตาพักผ่อนอยู่บนเตียงแต่พอได้ยินเสียงฝีเท้าก็ลืมตาขึ้นมาน้อยๆเห็นว่าเป็นเถาจวินหลันก็เบิกตากว้างพูดว่าเจ้ามาแล้วหรือเถาจวินหลันทำความเคารพไทเฮาอย่างเคารพนอบน้อมแต่ไม่กล้ามองไทเฮานางกลัวว่าจะปกปิดอารมณ์เอาไว้ไม่ได้จนเผยแสดงสีหน้าสลดออกมาส่วนสบายดีหรือไม่ไทเฮาถามอย่างเป็นกังวลพลางกำชับอีกว่าอากาศฤดูใบไม้ผลินั้นอบอุ่นแล้วก็จริงแต่ก็ยังป่วยได้ง่ายเจ้าจะต้องใส่ใจให้มากเถาจวินหลันรับคำอย่างจริงจังพลางพูดว่าหากไทเฮาไม่คิดว่าเสียงดังเกินไปให้ส่วนเข้าวังหลวงมาอยู่กับพระองค์ช่วงหนึ่งดีหรือไม่เพคะไทเฮาได้ยินเช่นนั้นใบหน้าก็เริ่มมีหวังแต่สุดท้ายแล้วก็สายหน้าปฏิเสธช่างเถิดหากส่วนเห็นสภาพของนางตอนนี้เขาคงต้องตกใจมากตอนนี้แม้แต่เซิ่นที่พักอยู่ตำหนักเดียวกันนางยังไม่ให้มาหาด้วยซ้ำเถาจวินหลันพอคาดเดาได้ว่าทำไมไทเฮาถึงได้ปฏิเสธในใจก็รู้สึกยิ่งขมขื่นมากขึ้นนางนั่งลงถามยิ้มว่าวันนี้ไทเฮาเรียกหม่อมฉันมาด้วยมีเรื่องอะไรจะกำชับหรือเพคะมีเรื่องอยากคุยกับเจ้าไทเฮาพยักหน้าประคองข้าลุกเถาจวินหลันไม่รอให้นางกำนันก้าวขึ้นมาก็เดินเข้าไปประคองไทเฮาก่อนแต่พอนางสัมผัสไทเฮาก็พลันเจ็บปวดใจขึ้นมาไทเฮาไม่สบายรุนแรงจนถึงขั้นผ่ายผอมหนังติดกระดูกไปเสียแล้วจบบทที่602บทที่603ชี้แน่แต่สุดท้ายแล้วเถาจวินหลันก็ข่มอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้เพียงแค่ยิ้มพูดกับไทเฮาว่าวันนี้ไทเฮาดูดีนะเพคะไทเฮานิ่งมองเถาจวินหลันจากนั้นก็พูดเรียบๆว่าร่างกายของข้าตัวข้ารู้ดีที่สุดเจ้าอย่าโกหกให้ข้าดีใจเลยเถาจวินหลันเม้มริมฝีปากไม่รู้ว่าควรพูดอะไรต่อไปไม่ว่าอย่างไรนางก็ทำเพื่อปลอบให้ไทเฮามีความสุขเท่านั้นแต่ไทเฮาพูดเช่นนี้แล้วจะปลอบไทเฮาอีกก็ไม่มีประโยชน์อะไรเถาจวินหลันนิ่งเงียบไปไทเฮาพูดเช่นนี้นางพลันก็รู้สึกเจ็บปวดใจวันนี้เรียกเจ้ามาก็ด้วยมีเรื่องอยากปรึกษาเจ้าหลังจากไทเฮานั่งตัวตรงก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจเบาๆแล้วถึงได้พูดด้วยท่าทางเคร่งขรึมเถาจวินหลันเห็นท่าทีจริงจังของไทเฮาก็นั่งอย่างสงบเสงี่ยมทันทีไทเฮาพระองค์ตรัสเถิดเพคะน้อยครั้งที่ไทเฮาจะใช้คำว่าปรึกษาในเวลาส่วนใหญ่แล้วไทเฮาจะชอบใช้คำว่าสั่งและบอกให้รู้ตรงๆมากกว่ากระมังด้วยเพราะไทเฮาใช้คำว่าปรึกษาเถาจวินหลันจึงเริ่มใจไม่สงบไทเฮาเป็นเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องเล็กและนางควรต้องรับมืออย่างไรเรื่องที่ขอให้แต่งตั้งองค์รัชทายาทคิดว่าเจ้าคงรู้แล้วไทเฮาพูดอย่างจริงจังเถาจวินหลันพยักหน้าทราบแล้วเพคะแต่ยังไม่ทราบว่าฮ่องเต้และเหล่าขุนนางมีปฏิกิริยาเช่นไรฮ่องเต้ย่อมไม่ชอบใจไทเฮายิ้มเยาะน้ำเสียงและท่าทางแฝงไว้ด้วยความผิดหวังอย่างยากจะปิดบังบรรดาขุนนางก็รู้งานนอกจากคนของฮ่องเฮาแล้วคนอื่นๆล้วนคิดว่าถึงเวลาแต่งตั้งองค์รัชทายาทแล้วอย่างไรฮ่องเต้ก็มีพระชนมายุมากแล้วร่างกายก็เริ่มอ่อนแออีกทั้งการจัดการเรื่องต่างๆก็เริ่มมีประสิทธิภาพต่ำลงบรรดาขุนนางไม่สงบใจคิดจะรีบแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่เพื่อเข้าพวกก็ไม่น่าแปลกแต่ผลลัพธ์เช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับความขยันของหลี่เย่หากไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนมากความสามารถบรรดาขุนนางย่อมไม่ยอมรับเขาคิดว่าสุดท้ายฮ่องเต้ก็ต้องเห็นด้วยเพคะเถาจวินหลันพูดตามความเป็นจริงพลางมองไปยังไทเฮาอีกครั้งเรื่องที่ไทเฮาอยากปรึกษาหม่อมฉันเกี่ยวกับเรื่องแต่งตั้งองค์ชายรัชทายาทหรือเพคะใช่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดไทเฮาถอนหายใจครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งถึงพูดขึ้นอีกว่าในเมื่อจะแต่งตั้งองค์รัชทายาทใหม่แล้วก็ต้องแต่งตั้งพระชายาองค์รัชทายาทด้วยเช่นกันเถาจวินหลันคิดไม่ถึงว่าไทเฮาจะพูดเรื่องนี้กับตนเองจึงอึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นก็ก้มหน้าลงเพื่อซ่อนอารมณ์ที่สะท้อนผ่านในแววตาไทเฮาอยากหาคนแบบไหนเป็นพระชายาองค์รัชทายาทหรือเพคะพอใจหญิงสาวตระกูลใดหรือเพคะจากที่นางดูแล้วมีเพียงเรื่องนี้ที่ไทเฮาจะใช้คำว่าปรึกษากับนางด้วยเพราะต้องการความร่วมมือจากนางมากไปกว่านั้นก็คงด้วยเป็นหนี้นางอยู่บ้างกระมังอย่างไรเถาจวินหลันก็ไม่เคยคิดว่าไทเฮาจะให้นางเป็นพระชายาองค์รัชทายาทต่อให้ตอนนี้ไทเฮาจะมองนางดีขึ้นแล้วก็ตามไทเฮากลับใช้สายตาเคลือบแคลงมองเถาจินวันทีหนึ่งไม่รู้ว่าทำไมริมฝีปากถึงได้ฉายแววขบขันเล็กน้อยตอนที่พูดออกมาอีกครั้งนั้นก็ยังแฝงไว้ด้วยความหยอกล้อเล็กน้อยนอกจากเจ้าตวนชินอ๋องยังยอมให้แต่งตั้งใครเป็นพระชายาองค์รัชทายาทอีกทั้งหากไม่แต่งตั้งเจ้าส่วนจะทำอย่างไรทำไมตอนนี้เจ้าถึงได้ยอมถอยเสียเล่าก่อนหน้านี้เจ้าพูดเองมิใช่หรือว่าเจ้าต้องเป็นภรรยาเอกของตวนจวนชินอ๋อง
เถาจวินหลันยังไม่เคยได้ยินไทเฮาจะพูดเช่นนี้จึงรู้สึกแปลกใจแต่ก็รู้สึกดีกับไทเฮาเช่นกันแต่นี่เป็นเรื่องใหญ่จนนางหัวเราะไม่ออกเถาจวินหลันหัวเราะขมขื่นใต้ล่านี้เรื่องมากมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับอยากได้หรือไม่อยากได้เกลือที่ไทเฮาเสวยนั้นเยอะกว่าที่ข้าวที่หม่อมฉันทานเพคะคิดว่าคงจะเข้าใจเหตุผลนี้หม่อมฉันจะร้องขออย่างไรก็เป็นเพียงตัวตลกที่เต้นแรงเต้นกาเท่านั้นเพคะถ้าจะให้คนอื่นมาดูเรื่องตลกไม่สู้เก็บศักดิ์ศรีเอาไว้ส่วนตนเองยอมถอยออกมาก่อนอีกทั้งไทเฮาเป็นเช่นนี้แล้วนางเองก็ไม่อยากหาเรื่องให้ไทเฮาหงุดหงิดอีกแล้วแม้ว่าไทเฮาพูดเย้าแย่แต่คิดว่าใจจริงคงไม่อยากฟังคำพูดโอหังของนางอีกแล้วไทเฮาใช้สายตาประหลาดใจมองเถาจวินหลันเจ้าทำใจได้แล้วหรือแต่เรื่องมาถึงวันนี้แล้วต่อให้เจ้าไม่อยากแย่งชิงแต่คิดว่าจะมีผลดีตามมาอย่างนั้นหรือไทเฮาบ่งบอกความหมายอย่างชัดเจนเถาจวินหลันเงยหน้าอย่างตกตะลึงเล็กน้อยลองเชิงอย่างไม่อยากเชื่อเช่นนั้นความหมายของไทเฮาก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าเจ้าเป็นคนมีแผนการสูงแต่ดูจากตอนนี้แล้วจะมีแผนการเยอะก็ไม่ได้แย่อะไรนิสัยของเจ้าก็ไม่แย่อีกทั้งยังช่วยตวนชินอ๋องไว้มากลูกของเขาทั้ง4คนออกมาจากท้องของเจ้าตั้ง2คนแล้วไม่ให้เจ้าเป็นพระชายาก็ดูเอาเปรียบเจ้าไปหน่อยและหากเอาคนนอกเข้ามาอีกไม่ต้องพูดว่าพวกเจ้าจะสมัครสามัคคีได้หรือไม่พูดแค่เพียงเรื่องสืบทอดในอนาคตคงจะต้องแย่งชิงกันอีกนี่เป็นสิ่งที่ข้าไม่อยากเห็นไม่รู้ว่าไทเฮาคิดถึงเรื่องอะไรน้ำเสียงถึงแฝงไว้ด้วยความรู้สึกผิดและเจ็บปวดเล็กน้อยเถาจวินหลันเม้มปากสุดท้ายก็ไม่ได้พูดขัดเพียงแค่ตั้งใจฟังต่อไปไทเฮาพูดต่ออย่างเด็ดเดี่ยวตอนนี้ข้าไม่มีกำลังไปวางแผนเหล่านี้อีกแล้วตวนชินอ๋องโปรดปรานเจ้าให้ความสำคัญกับเจ้าข้าก็ไม่อยากให้เขาเสียใจวันนี้จึงเรียกเจ้ามาเพราะต้องการเตือนเจ้าความหมายของไทเฮาเห็นชัดว่าต้องการส่งเสริมนางเป็นพระชายาองค์รัชทายาทเถาจวินหลันฟังแล้วก็เปี่ยมด้วยความยินดีและแปลกใจนางรู้สึกเหมือนได้ของที่ต้องการมานานแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจไขว่คว้ามาทว่าพอยอมแพ้แล้วกลับได้รับมาอย่างไม่ทันตั้งตัวความยินดีและแปลกใจเช่นนี้ไม่อาจใช้คำพูดมาบรรยายได้แต่ถาวจวินหลันก็ไม่ได้หลงมัวเมานางยังคงให้ความสำคัญกับคำพูดของไทเฮาที่ว่าเตือนจึงเก็บรอยยิ้มนั่งตัวตรงอย่างเคร่งครัดไทเฮาตรัสเถิดเพคะพระชายาองค์รัชทายาทและชายาเอกนั้นต่างกันไทเฮาพูดเนิบช้าน้ำเสียงเคร่งขรึมเป็นที่ยิ่งหน้าที่ของชายาเอกคือจัดการเรื่องทั่วไปในจวนอ๋องเพียงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดกับภาพรวมก็พอแล้วแต่เป็นพระชายาองค์รัชทายาทแล้วว่าที่ฮองเฮากลับยังไม่พอแค่นี้หลังจากเจ้ากลับไปแล้วก็ไปนั่งวิเคราะห์ให้ดีถาวจวินหลันเข้าใจดีไทเฮากำลังชี้แนะนางอย่างจริงจังในใจรู้สึกซาบซึ้งจนเริ่มคัดจมูกเล็กน้อยเพคะหลังจากหม่อมฉันกลับไปแล้วจะตรึกตรองเรื่องนี้อย่างดีเพคะถาวจวินหลันคำนับอย่างหนักแน่นจริงจังในขณะเดียวกันก็จดจำเอาไว้ในใจวิธีของเจ้านั้นอ่อนแอจนเกินไปข้าไม่รู้ว่าเจ้าทำเพื่อภาพลักษณ์ของเจ้าไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนโหดเหี้ยมหรือว่านิสัยของเจ้าไม่เด็ดขาดไม่ว่าเรื่องอะไรก็คิดจะจัดการด้วยความสงบเป็นคนไม่ยอมใช้กลทหารไทเฮาพูดต่อไปแนะนำไปเรื่อยๆเช่นนี้เป็นพระชายาก็เกินพอแล้วแต่คงหวังขึ้นเป็นพระชายาองค์รัชทายาทหรือฮองเฮาไม่ได้หากเจ้าไม่ทำตัวทรงภูมิและข่มคนอื่นให้ได้พวกเขาจะยอมเชื่อฟังเจ้าได้อย่างไรไทเฮาพูดตรงประเด็นนิสัยของเจ้านุ่มนวลสารสัมพันธ์ได้ง่ายคนอื่นอาจจะชอบเจ้าแต่ไม่มีทางกลัวเจ้าอย่างแน่นอนและยิ่งไม่ทางจะเดินตามเจ้าเจ้าว่าใช่เหตุผลนี้หรือไม่แต่เป็นพระชายาองค์รัชทายาทหรือฮองเฮาคนอื่นไม่กลัวเจ้าเจ้าจะจัดการวังทั้ง6ได้อย่างไรจะเอาทั้งพระราชวังมาถืออยู่ในมือของตนเองได้อย่างไรไทเฮาพูดถึงตรงนี้ก็มองถาวจวินหลันทีหนึ่งเห็นนางกำลังตั้งใจฟังในใจก็พอใจมากลอบพยักหน้าเล็กน้อยไม่กลัวคนโง่แต่กลัวคนไม่ใส่ใจก่อนหน้านี้ไทเฮายังกังวลว่าถาวจวินหลันจะไม่ตั้งใจฟังคำพูดเหล่านี้แต่ตอนนี้เห็นท่าทีขบคิดและท่าทีเคร่งขรึมของถาวจวินหลันไทเฮาก็เริ่มชอบถาวจวินหลันขึ้นมาเล็กน้อยแน่นอนว่าไม่ได้ให้เจ้าใช้วิธีเยี่ยงคนเหี้ยมโหดไร้เมตตาและยิ่งไม่ได้ให้เจ้าเป็นคนไร้เหตุผลเจ้าจะต้องสมดุลให้ดีในเมื่อจะต้องทำให้อีกฝ่ายกลัวเจ้าแต่ก็ต้องไม่ให้คนอื่นรังเกียจคิดแค้นเจ้าเช่นกันไทเฮาพูดไปก็ทอดถอนใจเล็กน้อยเรื่องเหล่านี้พูดแล้วง่ายแต่พอทำนั้นยากเป็นอย่างมากเรื่องนี้ไม่ง่ายจริงๆแต่ไทเฮากลับทำได้รวมตำหนักบนล่างคิดว่าคนที่รังเกียจไทเฮาจริงๆก็คงมีเพียงฮองเฮาเท่านั้นถาวจวินหลันครุ่นคิดถึงการกระทำของไทเฮาโดยทั่วไปก็คล้ายได้อะไรกลับมาในขณะเดียวกันย่อมต้องซาบซึ้งกับความหวังดีของไทเฮา
ขอบพระทัยไทยเฮาที่ทรงชี้แนะหม่อมฉันเพคะหม่อมฉันได้อะไรหลายอย่างเลยเพคะข้าไม่ได้ทำเพื่อเจ้าแต่เพื่อตระกูลหลีของข้าเท่านั้นเองแต่เดิมข้าก็ไม่ได้มองเจ้าดีแม้กระทั่งเคยคิดชี้คนให้ตวนชินอ๋องด้วยซ้ำไปแต่หลังจากนั้นมาคิดดูแล้วสุดท้ายก็รู้สึกว่าต้องหาคนที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นข้าถึงเลือกเจ้าอย่างเสียไม่ได้ไทยเอาถอนหายใจน้ำเสียงมีความไม่ยินยอมอยู่จริงแต่ท้าวจวินหลันไม่ได้เก็บไปใส่ใจเรื่องนี้ไทยเฮาแสดงออกมาตลอดไม่ใช่หรือวันนี้ก็เป็นแค่การเลือกมาพูดเท่านั้นดังนั้นนางจึงไม่มีอะไรต้องเก็บมาคิดให้หงุดหงิดในทางกลับกันไทยเฮาเปิดเผยได้ถึงเพียงนี้กลับทำให้นางสบายใจมากพูดตรงๆเช่นนี้ก็ให้นางรู้สึกสบายใจมากยังดีกว่าพูดอ้อมค้อมหรือปิดบังไปกว่าครึ่งพูดเช่นนั้นแม้จะบอกว่าแฝงเอาไว้ไม้น้อยแต่ในความเป็นจริงแล้วนางกลับรู้สึกเหนื่อยอย่างแท้จริงวันนี้ข้ายอมละทิ้งความคิดส่วนตัวเพื่อตระกูลหลีเพื่อแผ่นดินก็เพราะข้าเป็นไทเฮานี่เป็นความรับผิดชอบของข้าแต่ไม่รู้ว่าวันหน้าที่เจ้าเป็นฮองเฮาหรือไทเฮาจะทำเช่นนี้ได้หรือไม่ไทเฮาถามอย่างเฉียบคมและดูมีท่าทีบีบบังคับอยู่เล็กน้อยดวงตาก็เป็นประกายสว่างวาบท้าวจวินหลันเข้าใจความหมายของไทเฮาจึงตอบอย่างไม่ลังเลว่าหม่อมฉันสาบานเพคะชีวิตนี้ของหม่อมฉันจะไม่ทำเรื่องเห็นแก่ตัวอันเป็นผลเสียต่อแผ่นดินแม้ว่าจะไม่อาจถึงขั้นเป็นคนดีหรือไม่เห็นแก่ตัวเลยแต่ก็จะเห็นแก่ภาพรวมหม่อมฉันไม่กล้าลืมเป็นแน่เพคะวันนี้ไทเฮาสนับสนุนหม่อมฉันวันข้างหน้าหม่อมฉันจะต้องส่งต่อให้คนต่อไปเป็นแน่เพคะหากในอนาคตส่วนไม่เหมาะเป็นฮ่องเต้เจ้าจะต้องกล่อมตวนชินอ๋องไม่อาจทำตัวเลือนไทเฮาถอนหายใจแต่ประกายในดวงตากลับไม่ได้ลดน้อยลงเลยท้าวจวินหลันอึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นก็ลุกขึ้นพลางทำความเคารพไทเฮาอย่างนอบน้อมแน่นอนเพคะหม่อมฉันไม่กล้าปล่อยไปเพียงเพราะส่วนเป็นลูกชายของหม่อมฉันอีกอย่างหากส่วนไม่มีความสามารถหม่อมฉันผลักเขาออกไปเช่นนี้ก็เป็นแค่เพียงทำให้เขากดดันเท่านั้นเองเพคะจบบทที่603บทที่604สาเหตุพอออกมาจากตำหนักของไทเฮาถาวจวินหลันก็รู้สึกเท้าเบาหวิวและแข้งขาอ่อนยั่วไปหมดนางกลับไปยังจวนอ๋องด้วยท่าทีไม่เข้ารูปเข้ารอยนี้บรรดาบ่าวเห็นนางมีท่าทีเช่นนี้ก็พากันประหลาดใจแต่ก็ไม่กล้าถามจึงพากันมองไปทางหงหลัวที่เข้าวังไปพร้อมถาวจวินหลันหงหลัวทำเป็นไม่เห็นสายตาพวกนั้นจงใจสายหน้าอย่างเล่นแง่เพียงแค่รับใช้ถาวจวินหลันให้ดื่มชาชาร้อนลงท้องไปจอกหนึ่งถาวจวินหลันถึงได้สติกลับมาจากนั้นก็คิดถึงคำพูดของไทเฮาอสันสถานไม่ได้เรื่องนี้ไทเฮายอมสนับสนุนนางแต่ใช่ว่าฮ่องเต้จะชอบใจฮ่องเต้นคงไม่ชอบนางนักโดยเฉพาะหลังจากเกิดเรื่องนั้นบางทีอาจจะเลือกพระชายาองค์รัชทายาทคนใหม่ให้กับหลีเย่และอาจถึงขั้นไม่แต่งตั้งองค์รัชทายาทเลยด้วยซ้ำไปเหมือนกับที่ไทเฮาตรัสไว้ฮ่องเต้คงไม่ยินยอมในหัวของถาวจวินหลันมีความคิดหนึ่งลอยขึ้นมาฉับพลันแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่คิดหาวิธีมารับมือได้ง่ายหลีเย่มาถึงข้างหน้าแล้วนางก็ยังคงเหม่อลอยหลีเย่ตั้งใจเย้าแย่ไม่ให้บ่าวส่งเสียงเพียงแค่แอบเดินไปเบื้องหน้านางแล้วส่งเสียงไอใส่แรงๆนั่งเมื่ออะไรกันท้าวจวินหลันตกใจถลึงตามองเขาอย่างกล่าวโทษมาทำให้ตกใจเช่นนี้ทำไมเพคะไม่เห็นหรือว่าข้ากำลังใช้ความคิดหลี่เย่หุบยิ้มคิดอะไรถึงได้เหม่อเช่นนี้ใช่เรื่องที่ไทเฮาเรียกเจ้าเข้าคุยในวังหรือไม่เขาก็รู้เรื่องที่ท้าวจวินหลันวันนี้เข้าวังไปพบไทเฮาวันนี้ไทเฮาพูดกับข้าว่าหากแต่งตั้งองค์รัชทายาทคนใหม่ก็จะต้องแต่งตั้งพระชายาองค์รัชทายาทขึ้นมาด้วยท่านคิดว่าอย่างไรเพคะท้าวจวินหลันจงใจพูดไม่หมดเพียงแค่เลิกคิ้วมองไปทางหลี่เย่เป็นเชิงถามอยากเห็นว่าหลี่เย่จะพูดอย่างไรหลี่เย่กลับตอบอย่างไม่ลังเลแม้แต่หากข้าเป็นองค์รัชทายาทพระชายาองค์รัชทายาทย่อมต้องเป็นเจ้าหลี่เย่พูดอย่างมั่นใจไม่ลังเลแม้แต่น้อยท่าทีเช่นนั้นกลับทำให้ท้าวจวินหลันเงียบไปผ่านไปครู่ใหญ่นางก็เพียงแค่สายหน้าก็แค่ความยินยอมพร้อมใจฝ่ายเดียวเท่านั้นเพคะคนอื่นอาจจะไม่คิดเช่นนี้หลี่เย่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งลูกคางตัวเองไปมาเหมือนว่าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆคิดว่าไทเฮาคงไม่ต่อต้านแล้วทางด้านเสด็จพ่อคิดว่าเขาเองคงไม่ถึงขั้นทุ่มเทแรงใจมาจัดการเรื่องนี้อีกอย่างขอแค่ไทเฮาตัดสินใจแล้วเสด็จพ่อก็ต้องยอมถอยให้น้ำเสียงของหลี่เย่นั้นฟังดูมั่นใจถาวจวินหลันพลันฉุกคิดได้ท่านรู้เรื่องนี้นานแล้วใช่หรือไม่เพคะมีเช่นนั้นจะเอาความมั่นใจขนาดนี้มากจากไหนหลี่เย่เห็นเรื่องถูกเปิดเผยก็ทำได้เพียงพูดเนิบช้าก็ไม่ถือว่ารู้นานแล้วแต่เรื่องนี้ไทเฮาเองก็พูดกับข้าเช่นกัน
ท่านเข้าวังไปพบไทเฮาเมื่อไรเพคะทำไมข้าไม่เห็นทราบถาวจวินหลันเลิกคิ้วอย่างแปลกใจในใจหวนคิดถึงเรื่องช่วงนี้เหมือนว่าหลี่เย่จะไม่ได้เข้าวังหลวงไม่ใช่หรือแอบไปมาไม่ได้ให้ใครรู้หลี่เย่พูดเสียงเบาดูเป็นความลับเล็กน้อยอีกอย่างเรื่องแต่งตั้งองค์รัชทายาทก็จะต้องคำนึงถึงด้านนอกด้านในตีขนานประสานกันมิใช่หรือถาวจวินหลันเข้าใจในทันใดเรื่องแต่งตั้งองค์รัชทายาทนั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงความคิดฉุกละหุกของไทเฮาเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วกลับได้ปรึกษาหลี่เย่มานานแล้วซึ่งก็หมายความว่ายกเรื่องแต่งตั้งองค์รัชทายาทขึ้นมาตอนนี้ก็คือความคิดของหลี่เย่ถ้าเช่นนั้นทำไมท่านถึงปิดบังข้าเล่าเพคะถาวจวินหลันไม่พอใจเล็กน้อยกรอกตามองหลี่เย่หลี่เย่ถอนหายใจจับมือของนางเองไว้ในตอนนี้เจ้าเป็นเช่นนี้แล้วทำไมจะต้องให้เจ้าเหนื่อยอีกข้าเคยพูดไว้เรื่องด้านนอกอย่างไรก็ยังมีข้าเจ้าไม่จำเป็นต้องเหน็ดเหนื่อยจัดการทุกเรื่องรักษาร่างกายให้ดีรีบคลอดลูกชายอีกสักคนให้พวกเราถึงจะเป็นเรื่องหลักถาวจวินหลันตะลึงไปจากนั้นใบหน้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อรีบชักมือกลับและไม่สนใจเรื่องที่หลี่เย่ปิดบังตนเองอีกเพียงแค่กรอกตามองเขาและใช้ข้ออ้างว่าต้องไปเปลี่ยนชุดเดินเข้าห้องไปใครจะรู้ว่าหลี่เย่กลับแบกหน้าเดินตามเข้ามาแล้วยังห้ามบ่าวรับใช้ไม่ให้เข้ามาในห้องท่านคิดจะทำอะไรเพคะถาวจวินหลันควานหาเสื้อผ้าได้แล้วเตรียมตัวจะไปเดินไปหลังฉากกั้นเพื่อเปลี่ยนชุดแต่สังเกตเห็นหลี่เย่เดินตามเข้ามาเหมือนเป็นเรื่องปกติหลี่เย่หยิบชุดของนางไปด้วยสีหน้าจริงจังข้าจะช่วยแต่งตัวให้หูหยินเองเป็นอย่างไรแม้หน้าตาของเขาดูจริงจังแต่ถาวจวินหลันกลับรู้สึกหน้าร้อนเผารีบแย่งชุดมาปากก็พูดว่าใครขอให้ท่านทำเพคะหลี่เย่กลับไม่ยอมปล่อยมือทั้งสองคนพัวพันกันอยู่ครู่หนึ่งบรรยากาศก็เริ่มเป็นใจในที่สุดหลี่เย่ก็เป็นฝ่ายชนะยิ้มแย้มช่วยถาวจวินหลันถอดเสื้อผ้าแต่กลับไม่ได้รีบใส่เสื้อผ้าที่เตรียมเอาไว้ให้นางภายในวังหยงโซ่หลังจากไทเฮาส่งถาวจวินหลันกลับไปแล้วก็สั่งจางหมัวหมัวว่าไปเชิญจวงผินมาจางหมัวหมัวย่อมไม่ได้ไปเชิญด้วยตนเองเพียงสั่งให้นางกำนันพอมีหน้ามีตาไปเชิญแทนส่วนนางกลับดูแลปรนิบัติข้างกายไทเฮาเหมือนเดิมจางหมัวหมัวย่อมคาดเดาความคิดของไทเฮาได้บ้างจึงเอ่ยปากถามว่าไทเฮาอยากให้จงผินไปหาฮ่องเต้เวลาพูดคุยกับจางหมัวหมัวนั้นไทเฮาดูผ่อนคลายมากขึ้นไม่ได้ปิดบังอะไรฮ่องเต้ไม่กินไม้แข็งพวกเราก็ทำได้แค่ป้อนของอ่อนให้เขากินอีกอย่างกู้ซีก็หน้าตาคล้ายกับเด็กคนนั้นจริงหวังว่ากู้ซีจะทำให้ฮ่องเต้คิดถึงเด็กคนนั้นแล้วสงสารตวนชินอ๋องสักครั้งจางหมัวหมัวลังเลถ้าเช่นนั้นชายารองถาวเล่าเพคะพระองค์คิดจะให้ชายารองถาวเป็นพระชายาองค์รัชทายาทจริงหรือเพคะนางคิดมาเสมอว่าแม้ไทเฮาทำท่าทางไปเช่นนั้นแต่ความจริงแล้วก็ไม่ได้ชอบถาวจวินหลันนักและคิดว่าไทเฮาจะต้องหาพระชายาองค์รัชทายาทคนใหม่ให้ตวนชินอ๋องแน่แต่ตอนที่นางนั่งฟังไทเฮาพูดคุยกับถาวจวินหลันนางก็แอบตกใจลึกๆไทเฮาหัวเราะทำไมใช่เรื่องมาพูดโกหกหรืออย่างไรเจ้าคิดว่าข้าหลอกถาวซื่ออย่างนั้นหรือจางหมัวหมัวอดหัวเราะไม่ได้จะเป็นไปได้อย่างไรเพคะเพียงอดแปลกใจไม่ได้เหตุใดพระองค์ถึงเปลี่ยนความคิดกระทันหันเล่าเพคะคิดถึงหลายวันก่อนหน้านี้ที่หลี่เย่แอบเข้าวังหลวงมาทันใดนั้นนางก็เข้าใจเกี่ยวกับตวนชินอ๋องหรือเพคะไทเฮาถอนหายใจว่ากันว่าโตแล้วก็ไม่ใช่ลูกแม่อีกต่อไปหลานเองก็เช่นเดียวกันเย่เอ๋อพบเจอความยากลำบากมาตั้งแต่เด็กกลายเป็นเด็กมีนิสัยอดกลั้นและอบอุ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้อยครั้งที่จะร้องขออะไรแต่ตอนนี้เขากลับยืนหยัดอย่างยากจะหาได้หากเจ้าต้องเห็นท่าทีมุ่งมั่นของเขาเจ้าก็คงไม่อาจใจแข็งต่อไปได้วันนั้นหลี่เย่พูดด้วยท่าทางมั่นมั่นเสด็จย่าพระชายาและว่าที่ฮองเฮาของกระหม่อมต้องเป็นถาวจวินหลันเท่านั้นขอให้พระองค์สนับสนุนด้วยเถิดพะยะค่ะทุกครั้งที่คิดถึงภาพนี้ไทเฮาก็สะท้อนใจนับไม่ถ้วนน้อยครั้งที่หลี่เย่รั้นและมัดมั่นเช่นนี้และยิ่งไม่เคยให้ใจกับผู้หญิงคนไหนมากเท่านี้มาก่อนหน้านี้นางคิดว่าหลี่เย่ไม่ให้ความสำคัญกับสตรีแต่ตอนนี้ดูแล้วหลี่เย่ไหนเลยจะไม่ให้ความสำคัญกับสตรีเป็นคนที่หลงหัวปักหัวปำเท่านั้นเองไม่รู้ว่าถาวจวินหลันมีบุญภาวาสนามาจากที่ใดถึงได้ทำให้หลี่เย่ลุ่มหลงได้เพียงนี้ไทเฮาแอบเสียใจเล็กน้อยคิดว่าหากนำถาวจวินหลันไปตั้งแต่แรกบางทีวันนี้คงไม่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นแต่เรื่องมาถึงตอนนี้แล้วนึกเสียใจก็ไร้ประโยชน์ยังดีที่ถาวจวินหลันไม่ใช่หญิงล้มเมืองแท้จริงแล้วก็ยังถือได้ว่าบริสุทธิ์เที่ยงธรรมถือว่าเป็นโชคดีในความโชคร้ายจางหมัวหมัวคิดจะพูดชื่นชมถาวจวินหลันจึงพูดยิ้มว่าที่จริงหากให้บ่าวพูดชายารองถาวนับว่าดีมากเพคะหลายปีมานี้เกิดเรื่องมากมายแต่นางก็จัดการได้อย่างดีอีกทั้งยังช่วยเหลือตวนชินอ๋องไว้มากมาย
นางย่อมเหมาะสมกับตำแหน่งพระชายาองค์รัชทายาทต่อให้มีส่วนขาดตกกกพร่องแต่หากไทเฮาสั่งสอนเสียหน่อยย่อมต้องเหมาะสมแน่เพคะไทเฮายิ้มมองจางหมัวหมัวที่หนึ่งอ่านความคิดของนางออกแต่ก็ไม่ได้พูดเจาะประเด็นแต่ยังมีปัญหาเรื่องชาติกำเนิดแม้ว่าตระกูลถาวเป็นตระกูลที่ไม่เลวอีกไม่นานก็คงฟื้นกลับมาได้แต่ตอนนี้ยังให้ความช่วยเหลือหลี่เย่ได้ไม่มากขนาดนั้นจางหมัวหมัวไม่รู้ว่าจะรับต่ออย่างไรสุดท้ายแล้วก็ถอนหายใจทำไมถาวจื้ออู้ถึงได้รับโทษไทเฮาก็ทราบดีมิใช่หรือเพคะไทเฮาถอนหายใจเบาๆนายบ่าวสองคนพูดคุยกันเสียงเบาอยู่ครู่หนึ่งจวงผินก็ยังไม่มาสักทีสุดท้ายแล้วไทเฮาก็ฉุกคิดเรื่องนี้ได้เหตุใดจวงผินยังไม่มาเล่าจางหมัวหมัวเองก็ไม่แน่ใจอาจจะมีเรื่องขัดจังหวะก็ได้เพคะผ่านไปอีกครู่หนึ่งจวงผินก็ยังไม่มาแต่นางกำนันจากตำหนักของจวงผินกลับมาแทนนางกำนันคนนั้นมีสีหน้าหวัดระแวงจวงผินเหนียงเหนียงบอกว่าต้องปรนนิบัติฮ่องเต้อาจจะมาช้าหน่อยเพคะไทเฮานิ่งเงียบไปนานสุดท้ายก็พยักหน้าข้ารู้แล้วต่อหน้านั้นจางหมัวหมัวไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมาแต่ในใจลึกๆกลับไม่พอใจจวงผินยุ่งมากขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้มาหาน้อยครั้งไม่ต้องพูดถึงคิดไม่ถึงว่าวันนี้ไปเชิญมาก็ยังปฏิเสธปรนนิบัติฮ่องเต้อะไรกันต่อให้มาหาไทเฮาจริงไปหาฮ่องเต้ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรหรือว่าฮ่องเต้กล้ากล่าวโทษทางสนายศทันหรือต่อให้ฮ่องเต้ทราบก็ต้องบอกให้นางมาหาไทเฮาก่อนมิใช่หรือให้คนไปเชิญจากทางฮ่องเต้ดีหรือไม่เพคะจังหมัวหมัวยังถามอย่างไม่ยอมแพ้ไทเฮาสายหน้าหากนางไม่อยากมาจะฝืนไปก็ไร้ประโยชน์จำเป็นอะไรอีกเล่าช่างเถิดเถิดเด็กโตแล้วก็ปีกกล้าขาแข็งเช่นนี้ฉะไหนเลยจะมาเชื่อฟังกันตลอดชีวิตลูกหลานย่อมต้องมีชีวิตของตัวเองไทเฮามองขาดแล้วจึงไม่ได้เก็บไปคิดเล็กคิดน้อยจังหมัวหมัวเห็นไทเฮาเป็นเช่นนี้ก็รู้สึกเจ็บปวดในเป็นยิ่งนางคิดว่าจวงผินเริ่มอกตัญญูเสียแล้วบรรยากาศภายในห้องพลันเงียบสงบและหนักอึ้งฉับพลันก็มีนางกำนันทางนั้นเข้ามารายงานอีเฟยเหนียงเหนียงขอเข้าเฝ้าบอกว่ามาทำความเคารพไทเฮาเพ็กไทเฮาตกใจเล็กน้อยนางมาทำอะไรอีเฟยเหนียงเหนียงเป็นฝ่ายเดียวกับฮองเฮาตอนแรกนางก็เคยข่มอีเฟยเพื่อยกตำแหน่งคู่ซีอีเฟยน่าจะแค้นนางถึงจะถูกอีกทั้งนางยังเคยพูดว่าไม่มีธุระก็ไม่ต้องมาทำความเคารพอย่ามาทำลายความสงบสุขของนางอีกดังนั้นบรรดาพระสนมภายในวังหลังจึงไม่ได้มากันอีเฟยมาหากะทันหันเช่นนี้หรือว่าจะมาเพื่อทำความเคารพไทเฮาคิดว่าไม่ใช่แต่ก็ไม่เข้าใจจึงพยักหน้าให้เข้ามาเถิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพบหน้าก็จะเข้าใจเองจบบทที่604บทที่605เสนอตัวหลังจากอีเฟยเข้ามาก็ทำความเคารพไทเฮาอย่างอ่อนน้อมแต่เพราะหน้าตาที่ไร้การประทินก็ให้ทุกคนตกใจผู้หญิงในวังหลวงไม่ว่าที่ไหนเวลาใดก็ไม่มีทางปล่อยให้ตนเองโสมเช่นนี้ดังนั้นคนอื่นเห็นอีเฟยเป็นเช่นนี้ก็อดตกใจไม่ได้ในเมื่ออีเฟยมาทำความเคารพไทเฮาย่อมไม่อาจปล่อยให้อีเฟยเสียหน้าได้จึงยิ้มพลางบอกให้ลุกขึ้นลำบากเจ้าแล้วอีเฟยยิ้มมาทำความเคารพผู้ใหญ่แต่เดิมก็เป็นเรื่องสมควรเพคะฉะไหนเลยจะเป็นความลำบากเพคะหากมีใจก็ควรต้องมารับใช้ปรนนิบัติไทเฮาทุกวันถึงจะถูกเพคะพอพูดเช่นนั้นก็ถือว่าลำบากเจ้าแล้วไทเฮาได้ยินอีเฟยพูดต่างจากปกติก็หัวเราะพูดเย้าแย่อีเฟยพยักหน้าไม่ลำบากเพคะอีกอย่างเกรงว่าหม่อมฉันมาคงจะทำให้ไทเฮาเบื่อหน่ายเสียมากกว่าเพคะไทเฮาว่าอย่างนั้นหรือไม่ไทเฮาไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีคำพูดของอีเฟยนั้นทำให้คนรับคำไม่ถูกในขณะเดียวกันก็อึดอัดใจอีเฟยเป็นอะไรไปวิ่งมาทำความเคารพไม่พอแล้วยังพูดจาแปลกพิลึกอีกด้วยสุดท้ายไทเฮาก็ทนต่อไปไม่ไหวถามออกมาตรงๆวันนี้เจ้ามาเพียงเพื่อทำความเคารพเท่านั้นหรือคำพูดนี้มีสองความหมายอย่างแรกคือหากมาเพื่อทำความเคารพจริงเช่นนั้นหลังจากทำความเคารพเสร็จก็ควรต้องจากไปแล้วอย่างที่สองก็คือถ้าไม่ได้มาเพื่อทำความเคารพเช่นนั้นมีอะไรก็รีบพูดมาไม่ต้องมัวอ้อมค้อมเช่นนี้อีเฟยยกชายกระโปรงขึ้นคุกเข่าไปทางไทเฮาจากนั้นก็พูดว่าหม่อมฉันมีเรื่องอยากขอร้องเพคะหืมเรื่องอะไรถึงต้องมาขอร้องข้าไทเฮาหัวเราะแต่ไม่ได้รับปากในทันทีหรือว่าฮองเฮาไม่ยอมช่วยเจ้าหากนางยังไม่ยอมช่วยเช่นนั้นข้าจะไปช่วยอะไรเจ้าได้ในเมื่อข้าไม่ได้ดูแลวังและไม่ถามไถ่เป็นเพียงหญิงชราไร้ประโยชน์นอนอัมพาตเท่านั้นเองหม่อมฉันอยากขอร้องไทเฮาให้ฮ่องเต้มอบจวนให้เจ้าก้าวแล้วให้เขาย้ายออกไปนอกวังหลวงโดยเร็วเถิดเพคะ
อีเฟยก้มลงทำความเคารพอย่างลึกซึ้งหมอบอยู่กับพื้นไม่ยอมลุกขึ้นมาท่าทางต่ำต้อยเป็นอย่างมากเจ้าก้าวเพิ่งจะอายุเท่าไรกันไทเฮาขมวดคิ้วนี่จะทำได้อย่างไรไม่ว่าอย่างไรฐานะของเขาก็แสดงให้เห็นอยู่ตรงนั้นแม้ว่าเจ้าจะกังวลแต่พี่ชายของเขาคงไม่ละเลยเขาเป็นแน่ไทเฮาคิดว่าอีเฟยกังวลว่าฮ่องเต้จะตายเร็วไม่ทันได้ตั้งจวนให้องค์ชายก้าวก็สิ้นไปเสียก่อนพอผลัดเปลี่ยนฮ่องเต้องค์ชายก้าวก็จะไม่มีที่ไปแต่นี้เห็นได้ว่าตีตนไปก่อนไข้แล้วองค์ชายก้าวอายุน้อยจนไม่อาจเข้าไปขวางทางใครได้ไม่ว่าอย่างไรโตขึ้นก็แต่งตั้งให้เป็นท่านอ๋องได้อีเฟยไม่ได้อธิบายและไม่บังคับให้ไทเฮารับปากเพียงแค่พูดเสียงเบาว่าหม่อมฉันรู้ว่าไทเฮาเรียกหาจวงผินด้วยเรื่องอะไรดังนั้นหม่อมฉันถึงได้อาจหารมาเสนอตัวเองเพคะคราวนี้ไทเฮาตกใจจริงเจ้าพูดมาสิข้าอยากทำเรื่องอะไรไทเฮาอยากกล่อมให้ฮ่องเต้งแต่งตั้งองค์รัชทายาทโดยเร็วเพคะอีเฟยพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจไม่ลังเลไทเฮาเงียบมองอีเฟยครู่ใหญ่เปลี่ยนท่าทีไปเรื่อยๆอีเฟยเองก็ไม่ขยับปล่อยให้ไทเฮาพินิจพิเคราะห์สุดท้ายแล้วไทเฮาก็ส่งเสียงหัวเราะออกมาดีข้าจะดูความสามารถของเจ้าอีเฟยคำนับอย่างนอบน้อมจากนั้นก็ลุกขึ้นขอตัวทูลล่าไทเฮากลับรับคำอย่างแฝงในจากนั้นก็รอจนอีเฟยออกไปถึงได้หันไปหาจางหมัวหมัวเจ้าคิดว่าอย่างไรจางหมัวหมัวไม่เข้าใจความคิดของอีเฟยเพียงแค่สายหน้าบ่าวไม่เข้าใจเพคะและทางด้านนี้ถาวจวินหลันเองก็มีแขกมาหาเพื่อหยางโวหูหยินองหญิง8และองหญิง9ต่างก็บอกว่ามาหาหมิงจูกับซวนเอ๋อยังดีที่ตอนนี้พ้นช่วงวัยทุกข์แล้วสามารถตั้งโต๊ะฉลองได้แต่ก็ไม่อาจเกริกมากเกินไปได้ท้าวจวินหลันก็ไม่ได้ให้คนเตรียมยิ่งใหญ่เกินไปล้วนเตรียมของกินที่ประณีตถ่อมตนเองไว้ตอนรับก็ถือว่าชดเชยงานเลี้ยงเทศกาลดอกไม้แทนได้เพราะต้องพูดคุยดังนั้นท้าวจวินหลันจึงให้คนจัดโต๊ะเอาไว้ข้างน้ำทั้ง3ด้านนั้นรอบล้อมไปด้วยน้ำไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนแอบฟังท้าวซินหลันก็ถูกเรียกมาเช่นเดียวกันเฉินฮูหยินไม่วางใจก็ตามมาด้วยเช่นกันเฉินฮูหยินเห็นถาวจวินหลันก็หัวเราะแสดงความยินดีอีกไม่นานจวนตวนชินอ๋องก็จะมีข่าวดีแล้วข้าต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเอาไว้ที่นี่ด้วยคำพูดของเฉินฮูหยินแฝงไว้ด้วยความหยอกเย้าแต่ไม่ได้เป็นความหยอกเย้าทั้งหมดถาวจวินหลันรู้ว่าเฉินฮูหยินพูดถึงเรื่องแต่งตั้งองค์รัชทายาทจึงคลี่ยิ้มน้อยๆน้อมรับคำอวยพรของฮูหยินเจ้าข้าหากมีเรื่องดีถึงเวลานั้นข้าจะต้องไปขอบคุณฮูหยินด้วยตนเองแน่นอนเฉินฮูหยินหัวเราะไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงแค่เอ่ยทักทายกับคนอื่นท้าวจวินหลันยิ้มมองท้องของท้าวซินหลันตอนนี้ดีแล้วหรือยังท้าวซินหลันยิ้มพลางลูบท้องไปมาแอบอยู่ปากให้เฉินฮูหยินตอนนี้แม่สามีจับตามองข้าทุกฝีก้าวเจ้าค่ะท่านต้องช่วยหม่อมฉันหาทางนะเจ้ากะหากเป็นเช่นนี้ต่อไปข้ากลัวว่านางจะเข้ามาอยู่กับข้าเสียแล้วที่จริงก็ไม่มีอะไรแต่กลัวว่าคนอื่นจะอิจฉาเท่านั้นพูดเช่นนี้ก็ถูกเฉินฮูหยินไม่ได้มีลูกสะใภ้เพียงคนเดียวปฏิบัติกับท้าวซินหลันดีเกินไปคนอื่นย่อมไม่ชอบใจสะใภ้ใหญ่ตระกูลเฉินไม่ต้องพูดถึงแต่สะใภ้รองเล่าคงไม่อาจให้ท้าวซินหลันและพี่สะใภ้ผิดใจกันหรอกกระมังท้าวจวินหลันพยักหน้าได้ข้าจะไปพูดเองท้าวซินหลันไม่อาจพูดด้วยตนเองได้จะต้องเป็นนางไปพูดเพียงไม่นานทุกคนก็นั่งประจำที่ท้าวจวินหลันให้คนรินชาและยกของว่างมาแล้วถึงได้หัวเราะพูดว่าพูดไปแล้วข้าก็ไม่ได้พบพวกท่านนานทีเดียววันนี้จะต้องสนุกให้เต็มที่เพ่ยหยางโวหูหยินหัวเราะและพูดว่าย่อมต้องเป็นเช่นนั้นคราวที่แล้วเข้าวังอย่างเร่งรีบแม้แต่พูดคุยยังไม่มีเวลาวันนี้จะต้องดื่มให้เต็มคราบวันนี้เฉินหูหยินจะปฏิเสธไม่ได้แล้วเฉินหูหยินหัวเราะร่วนพูดปฏิเสธไม่ได้หรอกข้ายังต้องดูแลลูกสะใภ้ให้ดีอีกฉะไหนเลยจะกล้าดื่มเหล้ารอเด็กครบเดือนเมื่อไรข้าจะดื่มเป็นเพื่อนทุกท่านเต็มที่พูดขบขันกันครู่หนึ่งองค์หญิง8ก็เอ่ยปากเข้าประเด็นก่อนเป็นอย่างไรบ้างเจ้ากะเรื่องแต่งตั้งองค์รัชทายาทต้องการคนช่วยหรือไม่เจ้ากะหากต้องการให้ข้าช่วยเหลือก็เพียงแค่บอกกันเท่านั้นเจ้ากะท้าวจวินหลันรู้สึกเต็มตื้นรีบยิ้มพยักหน้าเจ้าไม่พูดข้าก็ไม่เกรงใจอยู่แล้วตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีแต่หากฮ่องเต้ยังไม่ยอมเคลื่อนไหวสักทีเกรงว่าพวกเราคงต้องคิดหาวิธีเร่งแล้วหากฮ่องเต้ไม่ยินยอมจริงๆเช่นนั้นก็ได้แค่ใช้วิธีเดียวกับตอนแต่งตั้งองค์รัชทายาทฮุ่ยเต๋อใช้แรงกดดันจากภายนอกมาทำให้ฮ่องเต้ตัดสินใจโดยเร็วท้าวจวินหลันรู้ดีอยู่แก่ใจเรื่องนี้ไม่อาจล่าช้าได้มีเช่นนั้นเป็นอย่างนี้ต่อไปคนที่มีแรงก็มีเพียงแค่คนของฮองเฮาเท่านั้นตอนนี้ด้านฮองเฮาเคลื่อนไหวบ่อยครั้งองค์หญิง8จิบชาเบาๆพลางซับริมฝีปากแล้วพูดว่า
ได้ยินว่าพระชายาองค์รัชทายาทเจิ้นกั้นหวนกระหวงอยู่หลายครั้งเจ้ากะอีกอย่างฮองเฮามีแผนการไม่น้อยแม้แต่ทางจวงผินเองก็ไปชักจูงเช่นเดียวกันเจ้ากะท้าวจวินหลันตกใจเล็กน้อยจวงผินอย่างนั้นหรือทำไมฮองเฮาถึงได้ไปชักจูงกู้ซีได้เล่าเห็นชัดว่ากู้ซีเป็นคนของไทเฮาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลกู้หากหลี่เย่เป็นองค์รัชทายาทกู้ซีก็ได้รับแต่ข้อดีไม่มีทางเสียเปรียบแน่นอนเรื่องนี้เสด็จแม่บอกข้าเจ้ากะรายละเอียดเป็นอย่างไรข้าเองก็ไม่ทราบองค์หญิงแปดพูดเสียงเบาน้ำเสียงมั่นใจเต็มเปี่ยมท้าวจวินหลันนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่แม้ว่าจะไม่เข้าใจแต่ก็ยังเอ่ยขอบคุณองค์หญิงแปดขอบคุณองค์หญิงแปดและอิงผินเหนียงเหนียงด้วยองค์หญิงแปดพยักหน้าจากนั้นก็ถามขึ้นว่าไม่ทราบว่าเรื่องแต่งตั้งเฟยองค์หญิงแปดถามถึงเรื่องที่ท้าวจวินหลันเคยรับปากไว้นานแล้วในตอนนั้นเพราะมีเรื่ององค์รัชทายาทเข้ามาขัดไม่เพียงแค่อิงผินคู่สี่ก็พลอยไม่ได้รับผลไปด้วยดังนั้นองค์หญิงแปดถึงได้ยกเรื่องเก่ามาพูดใหม่แน่นอนว่าไม่อาจโทษที่องค์หญิงแปดรีบร้อนได้เพราะสุขภาพของฮ่องเต้ไม่เหมือนแต่ก่อนใครก็ไม่รู้ว่าทรุดตัวเมื่อไหร่ท้าวจวินหลันย่อมไม่ลืมเรื่องนี้ข้าจะพูดกับไทเฮาขอให้ไทเฮาออกหน้าให้องค์หญิงแปดถึงได้วางใจมีองค์หญิงแปดเปิดทางเพื่อหยางโหหูหยินก็เอ่ยปากเช่นเดียวกันฮ่องเฮาถือไพ่ต่อเรื่องในอดีตเอาไว้อยากให้พวกเราสนับสนุนอูอ๋องในตอนนี้พวกเราลำบากเล็กน้อยในเมื่อเพื่อหยางโหหูหยินพูดว่าลำบากคิดว่าคงจะลำบากจริงมิเช่นนั้นแล้วครั้งนี้จวนเพื่อหยางโหรู้เรื่องแต่งตั้งหลี่เย่เป็นองค์รัชทายาทแล้วฉะไหนเลยจะไม่อยากรีบวิ่งมาเกาะขารอความสำเร็จท้าวจวินหลันเลิกคิ้วในเมื่อท่านแม่บอกว่าลำบากเหตุใดถึงไม่มาบอกข้าข้าอาจจะช่วยท่านแม่ได้นะเจ้ากะตอนแรกนางตั้งใจปล่อยไปแต่คิดถึงคำสั่งสอนของไทเฮาสุดท้ายแล้วก็ต้องกลืนคำพูดลงไปกลับกลายพูดประโยคนี้แทนเพื่อหยางโหหูหยินช่วยเหลือนางมามากแต่ตอนนี้ฐานะของนางเปลี่ยนแปลงคงไม่อาจตั้งท่าต่อจวนเพื่อหยางโหเหมือนกันได้ตลอดไปควรต้องเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อหยางโหหูหยินมองถาวจวินหลันด้วยสายตาประหลาดใจพูดตามจริงแล้วก็คือตกใจเล็กน้อยถาวจวินหลันกลายเป็นคนวางมัดเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันเฉินฮูหยินก็มองถาวจวินหลันทีหนึ่งจากนั้นก็ยิ้มพลางหันไปมองถาวซินหลันใช้สายตาเป็นในว่าอยากกินของว่างเยอะเกินไปมิเช่นนั้นจะกินข้าวไม่ลงแม้ของว่างจะดีแต่ฉะไหนเลยจะมีสารอาหารเท่ากับอาหารเพื่อหยางโหฮูหยินได้สติกลับคืนมายิ้มพลางพยักหน้าเช่นนี้ย่อมดีมากข้าต้องพูดขอบใจไว้ล่วงหน้าแล้วถาวจวินหลันยิ้มเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นเป็นเรื่องสมควรเจ้ากะในเมื่อจวนเพื่อหยางโหอยากยืนอยู่ข้างหลี่เย่เช่นนั้นก็ต้องแสดงจุดยืนให้เห็นมิเช่นนั้นแล้วจะทำให้คนอื่นเชื่อได้อย่างไรคำพูดที่องค์หญิงก้าวพูดออกมานั้นเป็นความจริงและง่ายที่สุดสามีให้ข้ามาบอกท่านพี่ไม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ต้องใช้เขาขอเพียงแค่บอกเท่านั้นพวกเราตระกูลถาวไม่ว่าอย่างไรก็จะลงเรือลำเดียวกับจวนตวนชินอ๋องเจ้ากะวันนี้ถือว่าเป็นงานแสดงความในใจไปเสียแล้วแต่ไม่ว่าจะสำหรับท้าวจวินหลันก็ดีหรือคนอื่นก็ดีกลับก่อให้เกิดความสงบในหัวใจหลังจากงานชุมนุมท้าวจวินหลันก็ได้รับเทียบเชิญจำนวนไม่น้อยล้วนเชิญนางไปร่วมงานเลี้ยงแต่พอคิดว่าหลี่เย่อยู่ในช่วงถ่อมตนนางจึงไล่ปฏิเสธไปบอกว่าตนเองสุขภาพไม่ดีต้องการพักผ่อนเงียบๆแต่ความจริงแล้วนางกับหลี่เย่เพียงใช้โอกาสอันหาได้ยากพักผ่อนอยู่ในจวนใช้ตามองก็รู้ว่าหน้าตาสดใสขึ้นไม่น้อยตราบจนองค์ชายเจ็ดและเฉินฟู่กลับมาเมืองหลวงองค์ชายเจ็ดบาดเจ็บหนักเฉินฟู่ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันท่าทีเช่นนั้นมองเพียงแค่ทีเดียวก็รู้ว่าเจอความลำบากมาไม่น้อยสภาพหน้าเวทนาเป็นอย่างยิ่งแต่องค์ชายเจ็ดกับเฉินฟู่กลับนำข่าวสำคัญมาด้วยเรื่องหนึ่งจบบทที่605